ตอนที่หนึ่งผมรู้แล้วครับแม่ผมอยู่หน้าคาเฟ่แล้วเดี๋ยวโทรกลับนะครับอคิราลพลพัดวางสายแม่ของเขาไปอย่างใจร้อนชายหนุ่มวัย28ปีคนนี้ไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยหลังจากใช้เวลา7ปีในกองทัพเขาก็กเกษียณจากกองทัพและทำงานที่โรงพยาบาลในเมืองเยริงแฮมมาเป็นเวลา3ปีแล้วเขาเป็นสู่ตินรีแพทย์ของโรงพยาบาลและมีรายได้ปีละ8 0ดหมื่น ด้วยความกังวลว่าเขาจะแก่ไปแล้วต้องอยู่คนเดียวแม่ของอคิราจึงเร่งเร้าให้เขาลงหลักปักฐานเสียทีเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าการออกเดตต้องเริ่มจากตรงไหนแม่ของเขาจึงเป็นคนจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองและจัดแจงให้เขาไปนัดบอดหลายต่อหลายครั้งต้องขอบคุณความพยายามของเธอตอนนี้เขาจึงได้ไปนัดบอดมาแล้วส7เจ็ครั้งด้วยกัน อัน,นิีจะเห็นได้ชัดว่าสำหรับอัคิรานั้นการแต่งงานดูไม่น่าเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้เลยมันน่าหงุดหงิดจริงๆนะจุดนี้เขาก็แค่ทำเป็นพิธีไปเท่านั้นเองช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยก่อนที่อัคิราจะเข้าไปในคาเฟ่เขาได้ยินใครบางคนร้องขอความช่วยเหลือแววฮ่าฮ่า เสียงร้องนั้นมาจากชายชราคนหนึ่งที่ล้มอยู่ที่ข้างถนนคนเดินถนนหลายคนเดินผ่านเขาไปแต่ไม่มีใครกล้าหยุดและช่วยพยุงเขาลุกขึ้นเลยอย่างไรเสียการช่วยเหลือชายชราอาจก่อปัญหาได้หากคนช่วยลงเอ่ยด้วยการถูกฟ้องร้องราคาแพงเพราะทำให้เขาบาดเจ็บมากกว่าเดิมไม่มีใครทำอะไรเสียงเสียงและโง่เขาแบบนั้นหรอกแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดยั้งอคิราจากการก้าวไปข้างหน้าและช่วยชายคนนั้นให้ลุกขึ้นเขาถามว่าคุณเป็นอะไรไหมครับ ฉันไม่เป็นไรขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มสมัยนี้หาคนที่ใจดีเหมือนเธอยากมากจริงๆฉันต้องตอบแทนความเมตตาของเธอแล้วล่ะชายชาราตอบด้วยรอยยิม้มจากนั้นอคิราก็ตระหนักว่าเครื่องแต่งกายของชายชารานั้นขัดแย้งกับลักษณะท่าทางของเขาแม้เสื้อผ้าของเขาจะขาดรุ่งริ่งแต่มือที่สะอาดของชายชาราก็ดูเหมือนมือของคนที่คุ้นเคยกับความมั่งคัง่ง ถึงกระนั้นเขาก็ไม่มีเวลาสนองความอยากรู้ของเขาหลังจากแน่ใจว่าชายชาราไม่ได้รับอันตรายอะไรอคิราก็รีบเข้าไปในคาเฟ่เพื่อไปเจอคู่นัดบอดเขาไม่เคยคิดเรื่องการตอบแทนการกระทำที่ดีของเขาก่อนหน้านี้เลยคาเฟ่มีขนาดใหญ่และมีโครงสร้างเหมือนเขาวงกฎอย่างไรอย่างนั้น แม่ของอาคิรากล่าวว่าคู่นัดบอร์ดของเขานั่งอยู่ที่โต๊ะหมายเลข8เขาจึงเดินเข้าไปในร้านกาแฟที่สับสนวุ่นวายแต่ก่อนที่เขาจะเจอโต๊ะที่มองหาเขาก็ก้าวพลาดเข้าไปในบริเวณพิเศษแสงในบริเวณน,นี้นวลสลัวกว่าและพื้นก็กระจัดกระจายไปด้วยกลีบดอกไม้สดกลิ่นอันหอมหวานของดอกไม้ลอยผ่านอากาศเขาสงสัยว่าเขาได้ก้าวเข้ามาสู่สวรรค์หรือเปล่าอาคิราเงยหน้าขึ้นและตัวแข็งทื่อทันที ในห้องมีสาวสวยและสง่างามนั่งอยู่ที่โต๊ะถ้าจะบอกว่าเธอคือคำจำกัดความของคำว่าสมบูรณ์แบบก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยนี่มันลูกรักพระเจ้าชัดฮ่าฮผู้หญิงคนนั้นนั่งค่อยขาไปด้านข้างอย่างเรียบร้อยและจิบกาแฟแยอย่างเงียบๆบ,บนโต๊ะมีหนังสือ Power Broker ฉบับภาษาอังกฤษวางอยู่เมื่อเธอสังเกตเห็นอคิราเดินเข้ามาในห้องเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยความสับสนและรังเกียจตึกตัก ตึกตักตึกตักตึกตักพ่ออาคิราฟื้นตัวจากความตกใจจากการบังเอิญเจอสาวสวยแปลกหน้าเขาก็ตระหนักว่าหัวใจของเขาเต้นแรงจนแ,จนแทบจะหลุดออกมาจากอกเขาไม่เคยรู้สึกสนใจผู้หญิงขนาดนี้มาก่อนในช่วง28ปปีของชีวิตร่างกายของผู้หญิงที่เขาเคยเห็นมาในฐานะสูตินรีแพทย์จำนวนนับไม่ถ้วนนั้นแทบจะไม่ดึงดูดใจเขาเลยเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาถึงกับสงสัยว่าเขาชอบผู้หญิงหรือเปล่า ดูเหมือนว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเขาทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนเด็กหนุ่มไร้ประสบการณ์นี่ฉันแค่ประมาหรือว่าฉันชอบเธอเข้าแล้วกันเนี่ยหน้าแปลกที่อคิราสังเกตเห็นป้ายหมายเลขแปดขนาดใหญ่บนโต๊ะของผู้หญิงคนนั้นเธอคือคู่นัดบอดของฉันเหรอเขาหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆโต๊ะของเธอและนั่งลงตรงข้ามเธอ สีหน้าของหญิงสาวเริ่มประหลาดใจมากขึ้นแม้แต่ในดวงตาคู่งามของเธอก็ดูไม่เป็นมิตรด้วยซ้ำผู้ชายคนนี้กล้ามากนะบุกเข้าไปในห้องส่วนตัวของฉันยังไม่พอแต่ยังรีบพุ่งมานั่งตรงข้ามฉันอีกเนี่ยนะอาคิราเพิกเฉยต่อสีหน้าของเธอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้หญิงเย้ยหยันเขาพวกเขาสามารถแยกทางกันได้เสมอหลังจากนัดบอดจบลงเขาแนะนำตัวเองว่าสวัสดีครับ ผมชื่ออคิราลพลพัฒ์อายุ28ปีผมเป็นสูตินรีแพทย์มีรายได้ปีละ80,000ไม่มีรถหรือบ้านเป็นของตัวเองครับไม่ว่าผู้ชายคนไหนก็คงต้องใช้ความกล้ายอย่างมากในการจะพูดเรื่องแบบนี้กับผู้หญิงแต่อคิราดูนิ่งและไม่สะทกสะท้านอย่างผิดปกติหญิงสาวจ้องเขาด้วยความตกใจครู่ต่อมาริมฝีปากของเธอโค้งเป็นรอยยิ้มเยาะและเธอก็แนะนำตัวเองกลับ ยินดีที่ได้พบข่าชันชื่อมีเรียมคุณาพงศ์อายุ27ปีจบปริญญาเอกสองใบสาขาการเงินและบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาวดาปีที่แล้วมีรายได้3 0 0 0ล้านและฉันมีรถและบ้านเป็นของตัวเองอคิราตกตะลึงนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเน,นี่ยเขาคิดมาตลอดว่าผู้หญิงที่ไปนัดบอดนั้นถือเป็นสัญญาณอันตรายทว่ามีเรียมนั้นไรทิ่ฐิเลย มันต้องมีอะไรแน่ๆบางทีเธออาจจะป่วยทางจิตหรือว่าพิการหรือไม่ก็มีบุตรยากหรือเปล่านะในหัวของอคิรามีแต่ทฤษฎีแปลกประหลาดมากมายเต็มไปหมดมิเรียมยิ้มเยาะเมื่อเห็นสีหน้าอันงวยของเขาความแย่ยิ่งในสายตาที่เย็นชาของเธอนั้นชัดเจนมากเธอจงใจแนะนำตัวเองเพื่อให้คนแปลกหน้าตกอยู่ในที่ยากลำบากและขู่เขาให้ล่าถอยตามที่คาดไว้ความเงียบอันน่าอึดอัดใจ,จย,ยังคงลอยเต็มอากาศหลังจากเธอพูดจบ ช่างเถอะไม่ว่ามีเรียมจะพูดความจริงหรือไม่ก็ไม่ใช่ประเด็นอคิราตัดสินใจเล่นตามน้ำต่อไปเพื่อที่จะได้ทำให้แม่ของเขาสงบลงแม้ว่าการนัดบอดครั้งนี้จะไม่ได้จบลงที่การแต่งงานก็ตามเขาพูดต่อว่าผมไม่ได้มีรายได้อะไรมาก แต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะคบกับผมผมสัญญาว่าจะปกป้องและทนุถนอมคุณเสมอผมจะดูแลงานบ้านทั้งหมดเพื่อที่คุณจะได้เป็นราชินีของบ้านแน่นอนว่าผมหวังว่าคุณจะยอมให้ผมรักษาความภาคภูมิใจของลูกผู้ชายไว้เวลายอยู่ต่อหน้าครอบครัวของผมและถ้าเราแต่งงานกันผมจะให้เงินคุณเดือนละประมาณ5 6 0ถึพันอคิราท่องบทพูดอันจืดชืดออกมาโดยไม่หยุดหายใจเลย มีเรียมตกตะลึงกับสีหน้าที่จริงจังและความหน้าไม่อายที่เห็นได้ชัดในเรื่องเงินเดือนของเขาที่ต่ำกว่าเธอมาก่อไม่นานต่อมาเธอหัวเราะเบาๆกับตัวเองเธอไม่เคยพบเจอผู้ชายที่สามารถทำให้เธอขำได้เลยคุณหัวเราะอะไรอคิราไม่ประทับใจกับปฏิกิริยาของเธอเขาจึงกล่าวต่อว่าผมรู้ว่าผมไม่ได้มีคุณสมบัติเลิศเลอแต่ผมสัญญาว่าถ้าเราแต่งงานกันผมจะเป็นสามีที่ดีและมีความรับผิดชอบ ห้ามิเรียมกลั้นหัวเราะไม่อยู่อคิราเริ่มหงุดหงิดและถามว่าคุณหัวเราะทำไมคุณมิเรียมคุณไม่คิดว่ามันหยาบคายไปหน่อยเหรอคุณคะคุณน่นเป็นคนดีมากนะมิเรียมหยุดยิ้มและโต้กลับอย่างเย็นชาแต่ฉันคิดว่าคุณน,นั่นแหละที่สับสนฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อนัดบอดฮ้าอะไรกันดวงตาของอคกิราเบิกกว้างด้วยความตกใจขณะที่เขาพูดพึมพำว่านี่โตเบอร์แปดไม่ใช่เหรอ ใช่แต่นี่คือโซน VIP คุณคงหมายถึงโต๊ะหมายเลข8ในโซนรับประทานอาหารทั่วไปน่าออกไปทางนั้นแล้วเลี้ยวขวาค่ะเธอชี้นิ้วเรียวไปที่ทางออกผมขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษนะผมเข้าใจผิดเองครับอากิราอายจนแทบอยากแทรกแรกผ่นดินหนีเขากระโดดลุกขึ้นยืนและเตรียมตัวจะออกไปอย่างรีบร้อนน่าอายมากฉันนั่งผิดโต๊ะในนัดบอร์ดได้อย่างไรไม่แปลกเลยที่เธอหัวเราะ เธอคงคิดว่าฉันไม่เจียมตัวแน่ๆไม่นานหลังจากการจากไปของอคิราชายชาราคนหนึ่งเข้าไปในห้องส่วนตัวของมิเรียมโดยมีบอดี้การ์ดชุดดำสี่คนคุ้มกันอยู่อคิราคงจะประหลาดใจถ้าเขายังอยู่ที่นี่ชายชาราไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนแปลกหน้าที่เขาช่วยไว้ที่หน้าคาเฟ่ก่อนหน้านี้เขาวิ่งวอนว่า บางทีนี่อาจเป็นโชคชะตาก็ได้นะมีเรียมนี่แกอายุ27แล้วแต่กลับยังไม่เคยมีแฟนเพราะอาคติที่แกมีต่อผู้ชายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แกเลยแต่ชายหนุ่มคนนั้นทำได้แถมเขายังเป็นคนใจดีและมีศีลธรรมเมื่อกี้เขาช่วยปู่ที่ข้างนอกคาเฟ่และไม่ได้คาดหวังอะไรตอบแทนเลยด้วยตัวตนที่แท้จริงของชายชราคนนั้นคือเทวินคุณาพงศ์ประธานบริษัทการเงินชั้นนำของเยริงแฮม ในขณะที่ทรัพย์สินเงินทองของเขานั้นเหนือกว่าทั้งประเทศแต่เขาก็มีความเสียใจครั้งใหญ่ในชีวิตเทวินมีลูกชายสามคนที่เสียชีวิตไปก่อนเขาอย่างน่าเศร้าพวกเขาไม่มีลูกเป็นของตัวเองหรือไม่ก็เหลือไว้เพียงลูกสาวเท่านั้นมิเรียมเป็นหลานสาวคนโปรดของเทวินและเป็นทายาทคนต่อไปที่จะได้คุมเทวินกรุป๊ปความฉลาดและเสน่ห์ของเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าเธอเป็นผู้หญิง ก่อนตายเทวินหวังว่าหลานสาวคนโปรดของเขาจะมอบหลานทวดให้เขานั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาแกล้งทำเป็นหกล้มที่หน้าร้านกาแฟและสอดส่องผู้ชายดีๆสำหรับหลานสาวของเขาด้วยความประหลาดใจชายหนุ่มที่ช่วยเขาก่อนหน้านี้เข้าใจผิดในการนัดบอดของตัวเองและลงเอยด้วยการได้พบกับมิเรียมแทนนั่นไม่ใช่โชคชะตาหรอกเหรอมิเรียมยังคงไม่หวั่นไหวกับคำพูดของปู่ของเธอ คุณปู่เขาอาจจะผ่านบททดสอบของคุณปู่แต่เขายังไม่ผ่านบททดสอบของหนูหนูจะแต่งงานกับเขาถ้าเขาผ่านทดสอบของหนูไปได้เธอต้องการเติมเต็มความปรารถนาของปู่ของเธอแต่แน่นอนว่าเธอก็อยากเจอผู้ชายที่ดีการแต่งงานกับผู้ชายหลังจากนัดบอดเพียงครั้งเดียวนั้นใจร้อนและประมาทเกินไปสายตาของเทวินสว่างวาวขึ้นอย่างมีหวังเขาตอบว่าเอาหละ่ะ ปู่มั่นใจว่าเขาจะผ่านบททดสอบของแกได้แน่นอนตอนที่สองหลังจากเลี้ยวขวาออกไปทางประตูในที่สุดอคิราก็พบโต๊ะหมายเลข8ดในโซนรับประทานอาหารทั่วไปแน่นอนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะดูเหมือนเธอจะหมดความอดทนแล้วเธอแต่งกายด้วยชุดทางการที่เน้นส่วนวอาคน้นอันสวยงามของร่างกายของเธอทำให้เธอเป็นภาพที่น่ามองมาก แม้ว่าเธอจะไม่ได้มีออร่าเปล่งประกายอันสง่างามแบบเดียวกับมิเรียมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอมีพลังที่จะทำให้ผู้ชายสยบแทบเท้าของเธอได้โชคดีที่อคิราไม่ผิดหวังเลยแม้แต่น้อยอย่างไรเสียเขารู้ถึงคุณสมบัติของตัวเองเป็นอย่างดีเขาไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปและยืดตัวขึ้นเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นด้วยรอยยิ้ม ขอโทษที่มาสายนะครับผมชื่ออคิราลพลพัฒน์อายุ28ปีทำงานเป็นสูตินรีแพทย์ได้เงินปี80,000หยุดผู้หญิงคนนั้นขัดจังหวะอย่างเย็นชาก่อนที่เขาจะแนะนำตัวเสร็จนี่มันหมายความว่าอะไรคุณมีรายได้แค่นั้นคิดจริงๆหรือว่าผู้หญิงจะอยากแต่งงานกับคุณนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณกล้ามาสายคุณมีสิทธิ์อะไรมาให้ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรอนี้มันเสียเวลาฉันจริงๆห่ม หลังจากยิงคำถามรัวๆหญิงสาวหน้าแดงก็สาดน้ำใส่หน้าของอคิราด้วยความโกรธคนหลังที่ไม่ทันตั้งตัวจึงเปียกโชกทันทีแต่อคิราไม่ได้โมโหแต่อย่างใดอย่างไรเสียเขามาสายจริงๆเพราะเขาไปผิดโต๊ะดังนั้นเขาจึงเข้าใจว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงอารมณ์เสียเฮะคุณอายุ2ี่สบแปดและยังคงมีรายได้เพียงปีละแปดหมื่นไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณน,นิสัยแย่แบบนี้ ไม่เพียงแต่จะขาดความตรงต่อเวลาเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่จริงจังกับชีวิตด้วยคุณน่ะถูกลิขิตให้เป็นชนชั้นล่างของสังคมไปตลอดชีวิตฉันตกใจนะที่คุณมีความกล้าที่จะมานัดบอดกับฉันหยุดเพื่อเธอผู้หญิงคนนั้นด่าอคาราขณะที่เธอจ้องเขาด้วยดูถูกเหยียดหยามวินาทีถัดมาเธอคว้ากระเป๋าของเธอและเดินออกไปด้วยความโกรธโดยไม่คิดที่จะบอกชื่อของเธอเลยด้วยเพื่อทำให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิม เธอถึงกับบกเงินสดไปมาต่อหน้าอาคิราแล้วตบมันกับโต๊ะอย่างแรงเพื่อชำระเงินสายตาของอาคิราเคร่งขรึมขึ้นทันทีขณะที่ความโกรธเริ่มไหลลนในเส้นเลือดของเขาผู้หญิงคนนี้กำลังทำให้ฉันอับอายฉันอาจไม่ได้มีความคาดหวังเรื่องการแต่งงานสูงนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันไม่รู้สึกอะไรเลยนะอาร์ตต่อฉันจะอยากทำให้เธอเสียใจกับการกระทำของเธอแค่ไหนแต่ฉันก็รู้ว่าฉันทำไม่ลงหรอก ในเมื่อผู้หญิงคนนั้นกลับไปแล้วอากิราก็ออกจากคาเฟ่ไปอย่างบึ้งตึงเช่นกันด้วยความประหลาดใจเขาเพิ่งก้าวเท้าออกจากประตูไปเขาก็เห็นชายผมยาวจงใจเอาตัวเองไปให้รถบีเอมดับลยูชนและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอากิราอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วของเขาขึ้นโอ้พระเจ้าชายคนนั้นสร้างสถานการณ์ว่าตัวเองโดนรถชนชัดๆเลยนี่นาทำไมวันนี้คาเฟ่นี้ถึงมีปัญหามากมายจังนะโอมีคนถูกรถชนอัก ขาฉันหักแล้วยายฆาตกรชายสี่คนรีบออกไปมุงทันทีเมื่อชายผมยาวล้มลงกับพื้นโชคดีที่อคิรามองอุบายของพวกเขาออกห้าพวกนั้นต้องเป็นพวกเดียวกันแน่ๆในตอนนั้นหญิงสาวคนหนึ่งรีบลงจากรถ BMW เยเธอสวมชุดแขนกุดสีน้ำตาลแดงที่เผยให้เห็นผิวที่บอบบางและผิวขาวเนียนอย่างชัดเจน ด้วยขาที่เรียวยาวและร่องอกของเธอที่โผล่ออกมาจากคอเสื้อมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอเซ็กซี่และมีสเสน่ห์อย่างไม่น่าเชื่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันจะทำขาของคุณหักได้อย่างไรในเมื่อฉันขับรถช้าขนาดนี้เธอถามอย่างกังวลวินาทีต่อมาเพื่อนของชายผมยาวก็เข้ามาล้อมผู้หญิงคนนั้นเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยไม่ต้องพูดมากจ่ายเงินมากซะจ่ายมาเดี๋ยวนี้ หลายคนในร้านกาแฟาเห็นอุบัติเหตุปลอมๆนี้แต่น่าเสียดายที่พวกเขากลัวเหล่าผู้ชายตัวใหญ่กำยำมากจนไม่มีใครกล้า,ผาเผชิญหน้ากับพวกเขาพวกคุณอยากได้เท่าไหร่ผู้หญิงคนนั้นพึพรรมพำออกมาอย่างช่วยไม่ได้โดยยอมจำนนต่อความจริงที่ว่าเธอจะต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยเงินอย่างไรก็ตามกลุ่มอันธพาลเริ่มมองหน้าอกของเธอและพูดจาล่วงเกินเธอ้า,าเฮแม่สาวเซ็กซี่ทำไมคุณไม่ไปสนุกกับพวกเราละ่ะ ชายคนหนึ่งแนะนำในขณะที่เขาดึงชุดของเธออย่างไรย้ยางอายเช่นนั้นเองจากอุบัติเหตุปลอมๆก็กลายเป็นการล่วงละเมิดทางเพศในที่สาธารณะอย่างรวดเร็วสาวสวยคนนั้นกลัวมากจนเธอเดินเซไปข้างหลังจนกระทั่งเธอชนกับอคกิราแทนที่จะเอาเปรียบเธอเหมือนพวกอันธพาลคนอื่นๆอ,นอคกิราก้าวเข้ามาตรงหน้าเธอและจ้องไปที่ชายผมยาวขาคุณหักแล้วคุณก็จะเรียกร้องค่าเสียหายงั้นเหรอ เมื่อเห็นสีหน้าที่น่ากลัวของอคิราพวกอันธาพาลก็รู้สึกสั่นกลัวในเวลาเดียวกันมิเรียมที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟกำลังดูเหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายเอาลาสิใครจะไปคิดว่าผู้ชายคนนั้นจะกล้าหารขนาดนี้ฉันแน่ใจว่าไม่มีใครกล้าที่จะต่อสู้กับอันธาพาลห้าคนหรอกวินาทีถัดมาอาคิราทำให้ทุกคนตกตะลึงด้วยการเตะขาของชายผมยาวอย่างโหดเหี้ยมอาก คนหลังตะโกนด้วยความเจ็บปวดขณะที่เขาเริ่มกระโดดบนขาที่คาดะเนว่าหักผู้เห็นเหตุการณ์อ้าปากค้างทันทีพระเจ้าช่วยผู้ชายคนนั้นใจกล้ามากเลยมิเรียมเองก็โคง้งริมฝีปากขึ้นเป็นรอยยิ้มเช่นกันคาเฟ่แห่นี้เป็นหนึ่งในทรัพย์สินของเธอดังนั้นแน่นอนว่าเธอรู้การนัดบอร์ดของอคิราเป็นอย่างไร ฉันคิดว่าเขาเป็นคนขี้ขลาดตอนที่เขาไม่โมโ oh หอะไรเลยทั้งทงท,งที่ถูกสาดน้ำใครจะคิดว่าเขาแค่เป็นสุภาพบุรุษที่ไม่อารมณ์เสียใส่ผู้หญิงต้องยอมรับจริงๆว่าเขาดูค่อนข้างมีเสน่ห์เวลาที่เขาแสดงด้านที่แข็งแกร่งของเขาออกมานี่อะไรล่ะคุณบอกว่าขาคุณหักไม่ใช่เหรอผมประทับใจนะที่คุณยังกระโดดได้อยู่หน้าอาคิราย,เยะเยะ้ย เมื่อคนที่มามุงเหตุการณ์ตระหนักว่าชายผมยาวโกหกเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขาพวกเขาก็ไม่รอช้าที่จะด่าและวิพาก์วิจาร์เณขาในตอนนั้นอันธพาลคนอื่นๆก็เลิกวางท่าและเงียบไปเช่นกันอย่างไรเสียพวกเขารู้ว่าตัวเองเสียเปรียบแล้วเพิมครั้งนี้ฉันจะปล่อยแกไปไอ้เด็กเหลือขอระวังหลังของแกไว้ดีๆละ่ะชายผมยาวเตือนก่อนจะวิ่งหนีออกไปอย่างอับอาย ผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้อาคิราอย่างอบอุ่นและโบกมือให้เขาขึ้นรถของเธออย่างอายอายเฮสุดหล่อขอบคุณมากนะคะที่ช่วยคุณอยากไปดื่มอะไรที่บ้านฉันไหมคะทว่าอาคีราบอกปัดเธอออกโดยไม่คิดเลยไม่หล่ะครับขอบคุณนะครับผมมีอย่างอื่นที่ต้องทำหน้าเมื่อเห็นว่าเขาไม่หวนไหวกับคำชวนของเธอผู้หญิงคนนั้นก็อดไม่ได้ที่จะกระทืบเท้าด้วยความหงุดหงิดอะไรวะฉันไม่เซ็กซี่พอเหรอนี่ฉันเริ่มก่อนแล้วแท้ๆนะแล้วทำไมเขาไม่เล่นด้วยเลยล่ะ ที่คาเฟ่มิเรียมได้ยินปู่ของเธอระเบิดหัวเราะเสียงดังลัน่นฮ่าฮ่าฉันบอกแกแล้วมิเรียมฉันบอกแล้วไงว่าผู้ชายคนนั้นนิสัยเยี่ยมมากลินดาผู้ช่วยของแกเป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่เขาไม่ยดีเธอเลยสักนิดพอพวกแกแต่งงานกันแกจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเขานอกใจแกไงยิ่งมิเรียมคร่ำครวญถึงคำพูดของเทวินมากเท่าไหร่ความประทับใจของเธอที่มีต่ออคิราก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ที่ฉันเกลียดผู้ชายเพราะพวกเขามักจะมักมากอยู่เสมอแต่ว่าอคิราละพลพัดดูเหมือนจะเป็นข้อยกเว้นสินะอย่าเพิ่งมีความสุขไปเลยค่ะคุณปู่ผู้ชายน่าไม่ชอบผู้หญิงที่หน้าตาก็ชอบเพราะเงินมิเรียมพูดอย่างเย็นชาก่อนลุกขึ้นเฮ้ฉันว่าอคิราจะผ่านการทดสอบนิสัยแบบลับๆครั้งที่สองของฉันไม่ได้หรอกในขณะเดียวกันอคิราก็กลับถึงบ้านแล้วหลังจากนัดบอร์ดของเขาล้มเหลวไม่เป็นท่า ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารถรินลพลพัดพี่สาวของเขารู้สึกหงุดหงิดอย่างมากอะไรนะนัดบอดนี้ก็ไม่ได้เรื่องอีกแล้วเหรอนี่เป็นครั้งที่18แล้วนะให้ตายเถิดน้องชายของฉันเป็นชายหนุ่มสูงร้อต้นต้นหล่อเหลาและซื่อสัตย์ทำไมไม่มีผู้หญิงคนไหนสนใจเขาเลยเขาอาจจะดูทึ่มบ้างในบางครั้งแต่แน่นอนว่ามีต้องใครสักคนที่ยังชื่นชมหน้าตาอัลหล่อเหลาของเขาสิจริงไหม อรารยาคนินทราแม่ของอาคิราดูกังวลมากขึ้นขณะที่เธอรีบลากเขาออกจากบ้านแม่ทำอะไรนะอาคิราถามด้วยความตกใจกับความตื่นตระหนกของอรารยาฉันกำลังทำอะไรอยู่นั้นหรือฉันเป็นห่วงแกนะาสิผู้หญิงคนนั้นดุเขาโดยไม่หยุดเดินฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพื่อนบ้านของเราเป็นนักเขียนกลัวกระเซิงวัย28ที่ขังตัวเองอยู่ในบ้านตลอดเวลาแต่เขากำลังวางแผนจะมีลูกคนที่สองแล้ว ทำไมลูกชายของฉันถึงหาแฟนไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่นัดบอดต่อด้วยซ้ําใช่ไหมฉันจ่ายเงินไปเยอะมากเพื่อจัดแจงเรื่องนี้ให้แกนะไปหาเธอที่บ้านของเธอกันเถอะอะไรนะอะคิราสําลักษ์ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่จะจอจะนอตรอกขนาดนี้นัดบอดล้มเหลวไม่เป็นท่าแล้วทําไมเธอยังยืนกรานที่จะลากฉันไปที่บ้านของผู้หญิงคนนั้นอีกละฉันจะไม่ทําให้ตัวเองอับอายอีกครั้งหรือไงตอนที่สาม ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามฝ่ายที่เริ่มก่อนมักถูกมองว่าตำต้อยและสิ้นหวังมากกว่าดังนั้นเมื่อเธอเห็นอคกิราและครอบครัวของเขาที่บ้านของเธอมาลินีสารสกุลจึงแสดงสีหน้าเย่ยหยิ่งยิ่งกว่าตอนที่เธออยู่ที่คาเฟ่ออกมาเฮ้ ruit. ฉันว่าแล้วไอ้คี้แพ้คนนี้ต้องลืมความสวยของฉันไม่ได้เขาเลยมาหาฉันอีกเมริกอนวันแม่ของมาลินีก็หลงตัวเองพอกันเมื่อเธอรู้ถึงความตั้งใจของครอบครัวละพลพัร์ ถ้าลูกชายของคุณต้องการแต่งงานกับลูกสาวของฉันคุณจะต้องให้สินสอดเราห้าแสนเธอกล่าวขณะที่เธอยกฝ่ามือขึ้นเราจะไม่ยอมรับอะไรที่น้อยกว่านี้หัวใจของอาคิราแป้ลงทันทีโอ้พระเจ้าห้าแสนเหรอนี่เธอกำลังพยายามขายลูกสาวของเธอหรือไงอย่างไรก็ตามอรยากัดฟันและพยักหน้าดะได้เลยค่ะ ตราบใดที่ลูกชายของฉันได้แต่งงานฉันจะทำทุกอย่างเพื่อหาเงินสินสอดแม้ว่ามันจะหมายถึงการขายบ้านก็ตามครอบครัวของคุณต้องเป็นฝ่ายซื้อรถและเรือนหอด้วยพ่อของมลรินีเข้ามาร่วมวงที่สำคัญกว่านั้นคุณจะต้องไม่ให้ลูกสาวของฉันจ่ายค่างวดหรือค่าบำรุงรักษาใดๆทั้งนั้นถึงตอนนี้อคิราใกล้จะหมดความอดทนแล้ว การแต่งงานควรได้รับความยินยอมไม่ใช่เรือฉันไม่ได้คาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานเท่าๆกันแต่ทำไมรู้สึกเหมือนครอบครัวของฉันมาที่นี่เพื่อยอมให้พวกเขาปลอกลอกเลยละ่ะอารยาก็พบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ลำบากเช่นกันเธอสามารถขายบ้านเพื่อสินสอดได้แต่เธอจะจ่ายค่ารถและบ้านของทั้งคู่อย่างไรแน่นอนไม่มีปัญหารถกลิ้นพูดขึ้นเธอถึงขั้นต้องหนึ่งตัวน้องชายของเธอไว้เมื่อเธอรู้ว่าเขาต้องการคัดค้าน เธอเองก็อยากให้อคิราได้มีครอบครัวเช่นกันเธออายุ30แล้วเธอได้ทำงานและเก็บออมเงินไว้มากพอที่จะจ่ายเงินดาวที่จำเป็นให้เขาในเมื่อแม่เป็นคนจัดการเรื่องสินสอดฉันจะช่วยอคิราเรื่องรถและบ้านเองและข้อสุดท้ายเขาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดหลังงานแต่างงานจูจูมาลินีก็พูดขึ้นทว่านั่นเป็นฟังเส้นสุดท้ายสำหรับอคิรา นี้พวกคุณจะให้ลูกสาวของคุณแต่งงานหรือขายเธอกันแน่ผมไม่รังเกียจที่จะจ่ายเงินมากขนาดนั้นถ้าเธอมาเป็นแม่บ้านแม่เรือนแต่ถ้าเธอคาดหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติเหมือนเจ้าหญิงหรือราชินีก็ลืมมันไปได้เลยผมไม่ต้องการสิ่งนั้นดูลูกชายของคุณสิทัศนคติแบบนั้นคืออะไรกันมารินีตโกนเรายังไม่ได้แต่งงานกันด้วยซ้ำและเขาก็ผด็จการแล้วมันจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้อีกหรือไง ไม่นะไม่มีการแต่งงานจะต้องออกมาดีแน่นอนมันจะต้องโอเคอารยาอ้อนวอนเธอพยายามสรุปการเจรจาเรื่องงานแต่งงานอย่างสิ้นหวังฉันรอต่อไปไม่ไหวแล้วฉันต้องเติมเต็มความปรารถนาก่อนตายของสามีภายในสิ้นปีนี้ให้ได้เมื่อเห็นว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้แม้แต่รถรินก็รู้ว่าเธอต้องเกลี้ยกล่อมแม่ของเธอแม่หยุดฝืนเธอคะ่ะ อาินพูดถูกการให้สินสอดรถและบ้านเป็นเรื่องปกติแต่การขอให้เขาเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพียงคนเดียวหลังงานแต่งงานนั้นมากเกินไปแล้วภรรยาของเขาหล่ะทำไมเธอถึงไม่สามารถมีส่วนร่วมได้เธอจะส่งเงินของตัวเองกลับไปให้พ่อแม่ของเธอหรือเปล่าทัานใดนั้นจากน้องชายของมารินีก็ปรากฏตัวพร้อมกับรอยยิ้มอวดดีบนใบหน้าของเขาห้าห้า อย่าลืมผมนะพี่มารินีพอถึงตาผมที่จะแต่งงานผมคาดหวังให้พวกคุณซื้อรถและบ้านให้ผมด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นอคกิราก็ระเบิดอารมณ์ด้วยความโกรธทันทีอะไรวะเนี่ยนี่ฉันจะแต่งงานกับพี่สาวของคุณหรือแต่งกับทั้งครอบครัวของคุณกันแน่ง,งนั้นก็ให้ดูแลพวกคุณทุกคนไปเลยสิแม้ว่าคำพูดของอคิราจะเป็นแค่คำตอบกลับที่โกรธเคืองเท่านั้นแต่มาลินีกลับตัดสินใจยึดมั่นในคำพูดของเขาห้า จำสิ่งที่คุณเพิ่งพูดออกมาให้ดีๆละ่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะให้คุณเป็นคนวางแผนและจ่ายค่าจัดเลี้ยงแต่งงานและฮันนีมูนด้วยอย่าบอกนะว่าคุณจ่ายไม่ได้ไปตายซะผมยอมแต่งงานกับหมูดีกว่าแต่งกับผู้หญิงอย่างคุณอคิราโตกลับขณะที่ความโกรธและความโหดร้ายที่เขาเคยประสบในสนามรบท่วมท้นในใจเขาเขาไม่รู้ว่าครอบครัวสระสะกุลกำลังเล่นอะไรอยู่แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาชั่วร้ายดูตัวเองสิ คุณเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานป่าเถื่อนอารมณ์ร้ายกล้าดียังไงมาขอฉันแต่งงานฉันก็ยอมแต่งงานกับหมูป่ามากกว่าแต่งกับคุณมารินีตะข้อกลับด้วยคุณสมบัติของฉันฉันไม่มีปัญหาในการแต่งงานกับเศรษฐีแล้วทำไมฉันต้องยอมแต่งงานกับหยาดกรอย่างอาคิราด้วยละ่ะฉันความสุขเสียมากกว่าที่เขาอยากตัดขาดกับฉัน หลังจากหัวเราะอย่างโกรธเคืองอคิราก็ลุกขึ้นยืนและเดินจ้ำออกไปอย่างโมโหทำให้อารยาและรถรินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตามเขาออกไปด้วยความประหลาดใจในตอนที่พวกเขาเพิ่งก้าวออกจากบ้านของครอบครัวสรสกุลก็มีรถหรูสามคันมาจอดอยู่ข้างหน้าพวกเขาครอบครัวสรสกุลรีบโผล่หน้าออกมาดูความกลาหนและแทบจะต้องอ้าปากค้างเมื่อพวกเขาเห็นรถที่เรียงรายเชีย่ยรถพวกนั้นมีมูลค่าหลายสิบล้านเชียวนะ เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยครอบครัวละพลพัดร่ำรวยตั้งแต่เมื่อไหร่ในทางกลับกันอคิราดูเหมือนจะจำรถคันหนึ่งได้หืมฉันเคยเห็นรถคันนั้นด้านนอกคาเฟ่ไม่ใช่เหรอวินาทีถัดมาเทวินก้าวลงจากรถล้อมรอบด้วยขบวนบอดิกาดในชุดสูทเขายิ้มขณะที่เดินเข้าหาอากิราและพูดอย่างสุภาพว่าฉันมาที่นี่เพื่อตอบแทนบุญคุณของคุณอคิราหลังจากที่คุณช่วยฉันไว้ที่หน้าคาเฟ่ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทุกคนตกตะลึงขนาดไหนรถรินไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นไว้ได้และจับแขนน้องชายของเธอแน่นอ้านี่มันเหมือนละครหนูตกถังข้าวสารอะไรพวกนั้นไม่ใช่หรือไงยิ่งอคิราคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งขมวดคิ้วมากขึ้นเท่านั้นว้าวใครจะไปรู้ว่าชายชาราคนนี้เป็นเศรษฐีหรือว่าเขาอาจจะจงใจล้มที่คาเฟ่หรือเปล่านะ เทวินบกมือและภายในไม่กี่วินาทีลูกน้องของเขาก็ขนกล่องของขวัญหลายกล่องออกมาไม่เพียงแต่มีอัญ,ญมณีและเครื่องประดับเท่านั้นแต่ยังมีภาพวาดที่มีชื่อเสียงของโยรานและแม้แต่กุญแจรถปอร์เช่อ,อีกด้วยมูลค่ารวมกันต้องไม่ต่ำกว่าสิบล้านแน่นอนสำหรับคนที่มีรายได้เพียงปีละแป0 0 0ื่นสิบล้านเป็นจำนวนเงินที่สูงมากที่อคิราได้แต่ฝันถึงเท่านั้น เมื่อได้เห็นเหตุการณ์นี้ครอบครัวสระสะกุลแทบจะซุดตัวลงด้วยความตกใจมาลินีอาจเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดีแต่ความจริงก็คือครอบครัวของเธอก็เหมือนกับครอบครัวทั่วไปสำหรับพวกเขาแล้วเงินสิบล้านนั้นจำนวนที่มหาศาลอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแม่งเอ๋ยถ้าฉันรู้ว่าอาคิราจะกลายเป็นมหาเศรษฐีแบบนี้ฉันจะแต่งงานกับเขาทัานทีเลยหลังจากหลุดออกจากความงุนงงได้เธอก็ยิ้มและจับแขนของอาคิราอย่างรีบร้อน เป็นอะไรไปคะที่รักโอ้วาวคุณใจดีมากเลยที่ช่วยเหลือคนแก่ฉันรักด้านนี้ของคุณมากเลยใครคือที่รักของคุณกันอคิราถามทําให้มารินีอับอายมากจนเธออยากจะหลุดหน้าเข้าไปในหลุมเรากับว่ายังไม่เพียงพอเขาผลักเธอออกไปอย่างเฉียบขาดและเสริมว่าคุณเพิ่งปฏิเสธผมไม่ใช่เหรอไงทำไมคุณถึงยังพูดจาหวานหวานกับผมอยู่อีกละ่ะเออฉันมารินีนพึมพำเห็นได้ชัดว่าพูดไม่ออก ครอบครัวของเธอก็หุดหงิดอย่างมากเช่นกันอย่างไรเสียพวกเขาเพิ่งพลาดลูกเขยที่ร่ำรวยไปในขณะเดียวกันอรารยากำลังจะพูดอะไรบางอย่างในตอนที่รถรินดึงเธอไว้ถึงฉันจะอยากก่อนให้อคินมีครอบครัวมากแค่ไหนฉันไม่สามารถปล่อยให้เขาแต่งกับคนแย่ๆอย่างครอบครัวสระสะกุลได้หรอกอีกอย่างตอนนี้เขารวยแล้วฉันมั่นใจว่าเขาสามารถหาผู้หญิงที่ดีกว่านี้ได้ แม่ครับพี่รสไปกันเถอะอคิรากล่าวก่อนที่จะนำผู้หญิงทั้งสองเข้าไปในรถเขาไม่อยากรับของขวัญไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขารู้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรที่สมควรได้รับมันเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจกลับแทนเมื่อครอบครัวละพลพัดจากไปลมหนาวก็พัดผ่านครอบครัวสระสกุลเข้ามาขณะที่พวกเขาเดือดดานอย่างเงียบฮ่าฮ่ เมื่อกี้แกพูดแบบนั้นได้ยังไงมารินีแกคิดว่าทุกวันนี้มันง่ายเหรอที่จะเจอเศรษฐีหน้าเมรี่ตำหนิตอนตอนนี้หนูควรทำอย่างไรดีล่ะคะด้วยความสัตย์จริงมารินีททำอะไรไม่ถูกเลยเธอได้ไปนัดบอดหลายครั้งเพื่อหาสามีที่ร่ำรวยที่สามารถมอบชีวิตที่หรูหราให้กับเธอได้อันนี้จะใครจะรู้ว่าเธอจะปล่อยให้มหาเศรษฐีหลุดมือของเธอไปได้ เราจะทำอะไรได้อีกไหมพวกเขามาที่บ้านของเราเพื่อขอแกแต่งงานไปแล้วเราทำแบบเดียวกันไม่ได้เหรอเมรี่แนะนำจากซึ่งกังวลพอๆกันร้องอุทานออกมาทันทีว่าผมไม่สนหรอกพี่มารินีพี่ต้องแต่งงานกับเศรษฐีคนนั้นพ่อผมกับแฟนแต่งงานกันพี่ต้องซื้อบ้านและรถหรูๆให้เราไม่อย่างนั้นผมจะตัดพี่ตัดน้องกับพี่โอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วมารินีตอบพร้อมกับถอนหายใจยาว โอ้ยฉันกับอคิราจบกันได้แย่มากเขาจะยังสนใจฉันอยู่ไหมเนี่ยตอนที่สี่เอาของพวกนี้กลับคืนไปทั้งหมดเลยครับอคิราบอกให้เทวินเอาทุกอย่างกลับคืนไปหลังจากขึ้นรถเขาไปอะไรนะเทวินไม่ใช่คนเดียวที่ตกใจกับความต้องการของอคิราอารยาและรถรินเองก็รู้สึกประหลาดใจพอๆกันของพวกนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าสิบล้านนะ แน่ใจหรือว่าไม่ต้องการมันหน้าเทวินถามอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเขาได้ยินไม่ผิดสิบล้านอาจเป็นตัวเลขเล็กน้อยสำหรับฉันแต่ก็น่าจะเป็นจำนวนมหาศาลสำหรับชายหนุ่มคนนี้และครอบครัวของเขาไม่ใช่เหรอใช่แล้วครับผมไม่ต้องการมันพ่อผู้ล่วงลับของผมสอนให้ไม่ยอมรับสิ่งที่ผมไม่สมควรได้รับมันผมไม่สามารถรับของขวัญราคาแพงแบบนี้เพียงเพราะผมช่วยไว้คุณได้หรอกครับอคิราตอบอย่างหนักแน่น รถรินทำได้เพียงถอนหายใจอย่างทำอะไรไม่ถูกเมื่อเธอเห็นว่าเขามีคุณทานมูงส่งแค่ไหนอารยารู้สึกอารมณ์เสียเล็กน้อยขณะที่เธอสงสัยว่าเมื่อไรอคิราจะสามารถหาแฟนและแต่งงานได้ฮ่าฮ่างั้นก็ดีเทวินพยักหน้ายอย่างตื่นเต้นและนำของขวัญกลับบ้านไปกลัวว่ามิเรียมจะไม่เชื่อเขาเขาจึงบันทึกสถานการณ์ทั้งหมดไว้และเอาไปให้เธอดูเพื่อเป็นหลักฐาน เห็นไหมล่ะมิเรียมฉันบอกแกแล้วว่าผู้ชายคนนั้นต้องผ่านการทดสอบแน่ตอนนี้แกแพ้เดิมพันแล้วถึงเวลาที่จะต้องเคารพคำพูดของตัวเองและแต่งงานกับเขาซะปู่อยากเลี้ยงเหลนเทวินเร่งเร้าเธอแม้ว่ามิเรียมจะไม่ตอบกลับอะไรแต่เธอก็ไม่ใช่คนที่จะผิดคำพูดของเธอเนื่องจากเธอแพ้เดิมพันกับปู่ของเธอเธอจึงตัดสินใจจัดก,การเรื่องนี้ในวันรุ่งขึ้นไม่อย่างนั้นเขาก็จะก่อกวนเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกวันอย่างแน่นอน อากิราได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่รู้จักในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นในเมื่อเธอปฏิเสธที่จะรับของขวัญของฉันเมื่อวานนี้ฉันจึงตัดสินใจแนะนำภรรยาที่เพียบพร้อมให้กับเธอแทนเธอคงจะไม่ปฏิเสธสิ่งนี้หรอกใช่ไหมไอ้หนุ่มเสียงนี้นี่มันนี่มันชายแก่แปลกแปลกคนเมื่อวานน,นี้นี่นาเฮ้ hey, คุณปู่คุณเป็นมิจฉาชีพหรือไงนี่เป็นกลวิธีใหม่ในการหลอกเอาเงินจากคนอื่นเหรอ อคิราตอบพร้อมหัวเราะเบาฮ่าฮแน่นอนว่าเขาไม่ได้คิดว่าเทวินเป็นนักต้มตุ๋นจริงๆรหรอกเขาบอกได้จากออร่าของเทวินว่าชายชราคนนั้นร่ำรวยมากอย่างไรก็ตามเขาคิดไม่ออกว่าทำไมเทวินถึงเลือกเขาเทวินจงใจเหน็บแนมเขาโดยพูดว่าฮ่าฮ่าใช่ฉันอยากจะหลอกนายให้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอะไรไปหล่กกลัวเหรอช่างบังเอิญอะไรแบบนี้ นั่นเป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่กลัวอคิราตอบอย่างจริงจังอารยาซาัซีเขาไม่หยุดหลังจากการกระนดบอดครั้งที่18ของเขาจบลงด้วยความล้มเหลวเมื่อวานนี้ดังนั้นเขาจึงเต็มใจที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่ไหนก็ได้เพียงเพื่อจะให้เธอหยุดพูดเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไปที่ศาลากลางจังหวัดตอนนี้เลยเอาเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดไปด้วยหละ่ะเทวินสั่งได้เลยฉันจะไปฉันไม่กลัวการแต่งงาน ด้วยเหตุนี้อคิราจึงทำตามที่เขาบอกและมุ่งหน้าไปยังศาลากลางพร้อมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเทวินบอกเขาว่าอีกฝ่ายเป็นมืออาชีพที่เด็ดเดี่ยวและมีความสามารถมากในโลกธุรกิจดังนั้นอคิราจึงไม่ได้คาดหวังกับรูปร่างหน้าตาของเธอเท่าไหร่นะในฐานะสูตินรีแพทย์เขาเคยชินกับการเห็นร่างกายของผู้หญิงมากจนไม่สนใจรูปร่างของเธอด้วยซ้ำทั้งหมดที่อคิราต้องการคือขอให้เธอนิสัยดี อย่างน้อยที่สุดเธอจะต้องนิสัยดีกว่ามารินีเขาตกตะลึงจนอ้างค้างเมื่อเขามาถึงศาลากลางและเห็นผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยอะไรนะมิเรียมเหรออร่รเย็นเยือกของเธอและรถเปิดประทุนสีแดงที่เธอนั่งอยู่เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าเธอมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแม้ว่าเธอจะดูสวยแค่ไหนแต่ก็ไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าจีบเธอเพราะเธออยู่คนละชั้นกับพวกเขาอย่างชัดเจนว่าไงคุณมัวรออะไรอยู่ละมาสิ มิเรียมเรียกเขาแค่สายตาของเธอเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้อคิราปฏิบัติตามอย่างเชื่อฟังชายชราคนนั้นไม่ได้โกหกเมื่อเขาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ซอบลังในโลกธุรกิจเธอมีออร่าที่เต็มไปด้วยอำนาจคุณมิเรียมคุณคือคนที่อยากแต่งงานกับผมเหรอครับอคิราถามในขณะที่เขายังเหลือเชื่ออยู่อะไรกันคุณไม่อยากแต่งงานกับฉันเหรอมิเรียมโต้กลับด้วยการขมวดคิ้วเล็กน้อย ให้ตายสิกลิ่นอายอันเยือกเย็นของเธอนั้นน่ากลัวจริงๆฉันพนันได้เลยว่าที่เธอยังโสดเพราะผู้ชายส่วนใหญ่กลัวเธอแน่นอนว่าอยากสิครับถ้าไม่อยากผมคงจะไม่มาที่นี่หรอกอะคิราไม่แน่ใจว่าเขาตื่นเต้นหรือกลัวกันแน่มิเรียมอาจเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเจอแต่เธอดูค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ยากอืมแต่ฉันแค่ต้องแต่งงานเพื่อให้แม่เลิกพูดเรื่องแต่งงานสักที ดังนั้นมันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะเข้ากันได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปข้างในและจบเรื่องนี้กันเถอมิเรียมกล่าวขณะที่เธอลงจากรถและเดินเข้าไปในศาลากลางจังหวัดเธอชินกับการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเธอจึงทำอะไรคนเดียวแม้ในขณะที่กําลังจะแต่งงานเธอเดินเร็วมากจนอัคิราต้องวิ่งหย่อๆเพื่อตามให้ทันเธอคุณแน่ใจหรือว่าไม่อยากคิดทบทวนเรื่องนี้อีกทีนะ่ยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนใจนะ มิเรียมเตือนเขาตอนที่พวกเขากำลังจะจดทะเบียนสมรสเนื่องจากเธอไม่ต้องการแต่งงานกับอคิราจริงๆเธอจึงหวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจเมื่อเป็นแบบนั้นเทวินจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหยุดกดดันเธอสำหรับคนที่มีบุคลิกเย็นชายอย่างคุณแปลกนะครับที่คุณที่ลังเลและไม่เด็ดขาดเอาซะเลยอคิราตอบด้วยรอยยิ้มที่เฉยเมย แววตาของมิเรียมทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นสายตาของเธอเฉียบคมมากจนราวกับว่ามันสามารถฟันอคิราขาดครึ่งได้เลยถ้าอย่างนั้นอย่าเสียใจทีกลางแล้วกันนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่มิเรียมบอกเขาก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานกันสิบนาทีต่อมาทั้งสองคนเดินออกจากศาลากลางพร้อมทะเบียนสมรสในมือ เนื่องจากมีเรียมยังคงเงียบและรักษาสีหน้าเย็นชาตลอดเวลาพนักงานที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนจึงสงสัยว่าพวกเขามาที่เคาน์เตอร์ผิดหรือเปล่าพวกเขามาที่นี่เพื่อหย่าร้างหรือแต่งงานกันแน่ที่ฉันแต่งงานกับคุณก็เพื่อทำตามคำสัญญาที่ฉันให้ไว้กับปู่ของฉัน ดังนั้นอย่าจริงจังกับการแต่งงานครั้งนี้มากเกินไปหลักคุณชีวิตของคุณต่อไปได้และฉันก็จะทำแบบเดียวกันในส่วนของฉันฉันไม่สนใจด้วยซ้ำว่าคุณจะนอนกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่ามิเรียมพูดอย่างเย็นชาแม้ว่าจะเจ็บปวดเล็กน้อยแต่อคิราก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขบขันเมื่อได้ยินเช่นนั้นมิเรียมเข้าใจบทบาทผิดหรืออะไรกันโดยปกติแล้วมันต้องเป็นหน้าที่ของสามีของห่วยห่วยที่จะพูดประโยคเหล่านั้นกับภรรยาของเขาสิ อ้แล้วก็อีกอย่างคุณบอกว่าคุณยังไม่ได้ซื้อบ้านใช่ไหมจูจูมิเรียมก็ถามขึ้นใช่แล้วอคิราตอบพร้อมกับพยักหน้าจากนั้นมิเรียมก็ยื่นชุดกุญแจให้เขาทำให้เขาประหลาดใจมากในฐานะซีอโอของเทวินกรุ๊ปเธอมักจะเตรียมตัวพร้อมเสมอนี่หมายความว่าอะไรอคิราถามโลกเราเป็นโลกปิตาธิปไตย ดังนั้นผู้หญิงจึงถูกคาดว่าจะต้องย้ายไปอยู่กับสามีฉันปฏิเสธที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของคุณดังนั้นฉันจึงซื้อบ้านของเราเองแทนคุณสามารถอยู่ที่นั่นได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแต่จำไว้แล้วกันว่าฉันจะไม่ได้อยู่ด้วยเท่าไหรหรอกมิเรียมตอบด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกนี่ผมคิดไปเองหรือว่าผมถูกปฏิบัติเหมือนชูเลยล่ะอคิราปฏิเสธที่จะรับกุญแจไว้พราความภาคภูมิใจและเกียรติยศของเขาจะไม่ปล่อยให้เขาทำเช่นนั้น เอากุญแจไปสิงมิเรียมสั่งอย่างเย็นชาน้ำเสียงที่มีอํานาจและสายตาแหลมคมนั้นคือทั้งหมดที่ทำให้อคิราปฏิบัติตามผู้บริหารที่ทรงพลังในโลกธุรกิจก็แบบนี้แหละไม่มีใครกล้าท้าทายเธอได้เลยอคิราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรับกุญแจไว้ก็ได้ผมว่าการเป็นชู้ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย เนื่องจากพวกเขาแต่งงานกันแล้วความขัดแย้งในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้จะทำให้ชีวิตของเขายากขึ้นเท่านั้นบายมิเรียมพูดขณะที่เธอพร้อมที่จะจากไปเดี๋ยวก่อนสิคุณมิเรียมอคิราร้องเรียกเธอขณะจับข้อมือเธอไว้เมื่อมิเรียมหันกลับมาสายตาของเธอนั้นรุนแรงมากจนอคิราปล่อยมือของเธออย่างรวดเร็วคุณต้องการอะไรอีกมิเรียมถามอย่างเย็นชา เธอไม่ชอบผู้คนโดยเฉพาะผู้ชายที่ไม่แน่นอนและขี้บน่นมีสามเรื่องที่เราต้องพูดกันให้ชัดเจนก่อนว่ากันว่าคู่แต่งงานมีแนวโน้มที่จะทำตัวเหมือนกันและกันนิสัยของเธอเริ่มส่งผลต่ออคิราเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดด้วยยอน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพเช่นเดียวกันว่า ก่อนอื่นผมต้ององค์การรายละเอียดการติดต่อของคุณผมจะได้โทรหาคุณได้เวลาที่จำเป็นและเช่นเดียวกับที่คุณแต่งงานกับผมเพื่อทำให้ปู่ของคุณพอใจผมเองก็ทำเพื่อเอาใจแม่ของผมด้วยเพราะงั้นผมจะต้องติดต่อคุณในกรณีที่เธอถามถึงคุณจริงไหมละ่ะแม้จะมีบุคลิกที่เย็นชาแต่มิเรียมก็ยังเป็นคนที่มีเหตุผลดังนั้นเธอจึงตกลงกับคำขอของเขานี่คุณสามารถติดต่อฉันได้ทางวอต t แอป หลังจากบันทึกหมายเลขของเธอแล้วอคิราากล่าวต่อว่าอย่างที่สองผมจะให้เงินคุณเดือนละห้าพันทุกเดือนคิดซะว่ามันเป็นการจ่ายค่าเช่าบ้านหรือว่าเป็นการรักษาสัญญาของผมในเดทครั้งก่อนของเราก็แล้วกันริมฝีปากของมิเรียมโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มที่รังเกียจเมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นดูจากเงินที่เธอมีแล้วห้าพันเป็นตัวเลขเล็กน้อยที่น่าขันสำหรับเธอถึงกระนั้นเธอก็ไม่ปฏิเสธข้อเสนอของเขา อย่างที่สามผมอยากรู้ว่าคุณมีแผนชีวิตคู่ของเราในฐานะสามีภรรยาอย่างไรบ้างอาคิรากล่าวต่อด้วยใบหน้าที่จริงจังตอนที่ห้าการแต่งงานไม่ใช่การเล่นของเล่นตอนนี้เราแต่งงานกันแล้วเราต้องตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรบ้างที่คู่แต่งงานควรทำเหตุ ه, ผู้ชายก็เหมือนกันหมดสินะมิเรียมตกลกตาเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉันว่าแล้วเชียวยังไงซะผู้ชายกับผู้หญิงก็คิดต่างกัน ฉันเป็นห่วงชีวิตของเราในฐานะคู่แต่งงานแต่เขาเป็นห่วงแค่เรื่องแซกของเราเท่านั้นเว้นแต่คุณจะเอาชนะใจฉันได้คุณก็ลืมเรื่องที่จะแต่ต้องตัวฉันไปได้เลยถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยอคิราชอบคำตอบที่สั้นและเรียบง่ายของมิเรียม เขาไม่เคยเชื่อว่าผู้ชายซื่อบื้ออย่างเขาจะสามารถเอาชนะใจราชินีน้ำแข็งอย่างเธอได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่เธอสามารถทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความงามของเธอแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะทำให้เขามีอารมณ์ได้อันที่จริงเขาถึงกับคิดว่าเขาไม่สามารถมีอารมณ์ทางเพศผู้หญิงได้ด้วยซ้ำดังนั้นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่เขาไม่ต้องการแต่งงานคือเขากลัวว่าจะไม่สามารถทำให้ภรรยาของเขาพอใจในเรื่องแซกได้ ด้วยเหตุนี้การที่มีเรียมปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขาจึงเป็นเรื่องที่น่าโล่งใจอย่างมากอย่างไรก็ตามมีเรียมไม่พอใจกับคำตอบของเขามากนะอะไรกันไอบานีฉันบอกได้ว่าเขาไม่ได้แกล้งทำฉันรู้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่กล้าสแสดงความสนใจในตัวฉันเพราะบุคลิกที่เย็นชาของฉันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่อยากได้ตัวฉันนี่ ฉันรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วทำไมไอ้บ้าน,นี่ถึงไม่อยากมีแซกกับฉันด้วยซ้ำเป็นเพราะเขาเป็นสูตินรีแพทย์หรือเปล่านะอ้ยฉันเกลียดเรื่องบ้านนี่จริงๆจากนั้นทั้งสองก็แยกทางกันหลังจากที่พวกเขาพูดคุยเงื่อนไขกันชัดเจนแล้วทันทีที่เขากลับถึงบ้านอคิราเห็นมารินียืนอยู่ที่หน้าประตูพร้อมตะกร้าผลไม้เธอดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานบนใบหน้าของเธอ อคิรรังเกียจมัญญาของเธอจึงบอกความจริงกับเธอทันทีอะไรนะคุณปฏิเสธของขวัญทั้งหมดไปงั้นเหรอมาลินีตกใจมากเมื่อเธอได้ยินว่าเขาได้คืนของขวัญมูลค่าสิบล้านไปโอ้พระเจ้าทำไมเขาถึงทำอะไรโง่ๆแบบนี้เขาคิดว่าตัวเองสูงสางจากไหนถึงได้ปฏิเสธของขวัญเหล่านั้นฮึตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่มีคนมีสติดีๆที่ไหนอยากแต่งงานกับผู้ชายอย่างเขาหรอก พวกเธอจะต้องยากจนไปตลอดชีวิตอารยาออกมาจากห้องของเธอเมื่อเธอได้ยินเสียงวุ่นวายเอ้ามารินีเธอเองเหรอเข้ามาสิเธอต้อนรับมาลินีอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นคนหลังยืนอยู่ที่ประตูอย่างไรเสียนั่นเป็นครั้งแรกที่มีผู้หญิงมาหาลูกชายของเธอที่บ้านอารยาหมดหวังที่จะทําให้อคิราแต่งงานจนเธอไม่สนใจด้วยซ้าว่าครอบครัวของมาินีนั้นแย่หรือเปล่า อย่างไรก็ตามเธอประหลาดใจที่ท่าทางของมารินีเปลี่ยนไปทันทีขอโทษนะคะแต่ฉันยุ่งมากอีกอย่างคุณลืมเรื่องที่จะให้ฉันแต่งงานกับลูกชายของคุณไปได้เลยเขาไม่คู่ควรกับการเป็นเก้าอี้วางเท้าของฉันด้วยซ้ำนับประสาอะไรกับการเป็นสามีของฉันฉันพนันได้เลยว่าเขาจะไม่มีวันหาภรรยาให้ตัวเองได้หรอกลาก่อนค่ะมารินีตะโกนและเดินจ้ำออกไปทันทีหลังจากนั้น พูดตามตรงฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมแม่ถึงอยากให้ฉันมาหาเขานี่มันเสียเวลามากอรารยาพูดไม่ออกที่จูจ่ๆเธอก็เดือดดานและเปลี่ยนใจอย่างกระทันหันเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงเปลี่ยนใจกระทันหันแบบนี้ล่ะเธอเอาผลไม้พวกนั้นมาที่นี่เพื่อดูถูกลูกชายของฉันแค่นั้นหรือเธอเป็นอะไรไปหน้าอัคิรารู้ดีว่าการตอบสนองของมารินีเกิดจากเงินสิบล้านที่เขาโยนทิ้งไป แน่นอนว่าเขาก็ไม่สนใจผู้หญิงหน้าเงินอย่างเธอเช่นกันให้ตายเถอะเธอเป็นผู้หญิงบ้าชัดรถรินอุทานอย่างโกรธเคืองเมื่อเธอออกมาและเห็นมารินีจากไปจากนั้นเธอก็หันไปหาอาคิราและพยายามปลอบโยนเขาว่านายต้องอยู่ห่างจากผู้หญิงอย่างเธอณอคินไม่ต้องเก็บคำพูดของเธอไม่คิดหรอกทว่าด้วยความประหลาดใจดูเหมือนเขาจะไม่ได้ใส่ใจมันเลยแม้แต่น้อยแม่ครับพี่โรสผมแต่งงานแล้ว ดังนั้นทั้งสองคนไม่ต้องเป็นห่วงผมอีกแล้วนะอารยาและรถรินตกใจมากจนทั้งคู่กรีดร้องออกมาพร้อมเพรียงกันอะไรนะเสียงของรถรินสูงมากจนเธอเกือบจะทําเครื่องแก้วในบ้านแตกกระจายเมื่อกี้นายบอกว่านายแต่งงานแล้วเหรอแต่งกับใครนายไม่ได้ล้อเราเล่นใช่ไหมอะคินถ้าฉันจําไม่ผิดนายไม่เคยมีแฟนเลยนะอรยาและรถรินต่างก็ถามคําถามกับเขารัว แทนที่จะพยายามโน้มน้าวพวกเขาอาคิราเพียงแค่เอาทะเบียนสมรสออกมาให้พวกเขาดูเมื่อความจริงมันฟ้องผู้หญิงสองคนจึงเบิกตากว้างด้วยความตกใจแม้ว่าผู้หญิงในทะเบียนสมรสจะดูงดงามแต่พวกเขาก็ยังกังวลเกี่ยวกับนิสัยของเธอเธอดูเข้ากับคนได้ยากนะแน่ใจหรือว่านี่ไม่ใช่มิจฉาชีพหน้าอาคิราเข้าใจความกังวลของพวกเขา ดังนั้นเขาจึงโกหกเพื่อสร้างความมั่นใจให้พวกเขาไม่ต้องกังวลนะครับเธอเป็นผู้หญิงที่ผมเจอตอนที่ฉันเป็นทหารอยู่ที่ภาคเหนือเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งรักความสมบูรณ์แบบและใส่ใจภาพลักษณ์ของเธอมากดังนั้นเธอจึงไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรานั่นเป็นเหตุผลที่เราเก็บเป็นความลับมาตลอดอาแบบนี้เองสินะ นั่นอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงปฏิเสธที่จะหาแฟนให้ตัวเองตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ทักเขามีแฟนอยู่แล้วมาโดยตลอดขอโทษนะครับที่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากทั้งสองคนมานานมากผมทำไปก็เพื่อปกป้องอาชีพของเธอเท่านั้นเองแต่ทั้งสองคนไม่ต้องห่วงเรื่องแต่งงานของผมอีกต่อไปแล้วนะผมกับมิเรียมจะมีชีวิตที่มีความสุขร่วมกันอย่างแน่นอนอคิราสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังกังวล รถรินสงสัยในคำอธิบายของเขาเป็นพิเศษถ้าอาคินมีแฟนอยู่แล้วมาตลอดทำไมเขาถึงรอจนถึงตอนนี้ที่บอกเราเรื่องนี้ล่ะทำไมเขาถึงเสียเวลาไปนัดบอดตั้ง18ครั้งอืมเขาต้องมีเหตุผลของเขาในการโกหกเราแน่ๆแ,และฉันไม่อยากทำให้แม่กังวลด้วยการแฉเขาอาคินเธอทำอาชีพอะไรตอนนี้แกสองคนแต่งงานกันแล้วทำไมเธอไม่กลับบ้านมากับแกละ่ะอารยาถามอย่างสงสัย ไม่มีแม่คนไหนจะไม่สงสัยเกี่ยวกับลูกสะพ้ายของเธอและอารยาก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นอิคิรารู้ว่าเธอจะถามเกี่ยวกับภูมิหลังของมิเรียมอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงเตรียมพร้อมสำหรับคำถามของเธอไว้แล้วมิเรียมเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับแม่นั่นเป็นเหตุผลที่เธอไม่สามารถกลับบ้านกับผมได้อะไรนะแล้วเธอจะอยู่ที่ไหนละ่ะอารยาถามต่อ เธอซื้อบ้านของเธอเองครับแม่ตอนนี้เราแต่งงานกันแล้วเร็วๆนี้ผมจะย้ายไปอยู่กับเธอนะแม่ทันใดนั้นอารยาก็น้ำตาไหลรินรถรินไม่ต้องการให้อคิราจากไปเช่นกันแต่เธอก็พยายามปลอบใจอารยาอยู่ดีตอนนี้อคินโตแล้วนะคะแม่อย่างไรเขาจะย้ายออกอยู่ดีแม่อยากมีหลานใช่ไหมหลักคะถ้าเขาอยู่กับแม่ตลอดเวลาก็คงมีหลานให้แม่ได้ยากนะคะ แน่นอนอารยาเข้าใจดีอยู่แล้วอย่างไรเสียทุกวันนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากอย,กอยู่กับครอบครัวสามีหรอกและมันไม่สะดวกสำหรับพวกเขาที่จะมีอะไรกันในเวลากลางคืนด้วยถึงกระนั้นน้ำตาของอารยาก็ยังไหลรินไม่หยุดฉันจะไม่คัดค้านความสัมพันธ์ของแกถ้าแกรักเธออคินฉันมีคำขอเพียงข้อเดียวแกช่วยพาเธอมาหาแม่ได้ไหมฉันจะได้เห็นหน้าคราตาเธอแล้วฉันก็อยากให้แกนัดทั้งสองครอบครัวของเรามาเจอกันด้วย คำขอที่จริงใจของอารยานั้นเรียบง่ายมากแต่ก็ยากอย่างเหลือเชื่อที่อคิราจะทำตามได้ไม่มีทางที่ผู้หญิงอย่างมิเรียมจะเต็มใจมาเยี่ยมบ้านเราหรอกฉันไม่รู้ว่าตำแหน่งงานของเธอคืออะไรแต่การแต่งตัวและทัศนคติของเธอเพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นแล้วว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรมธรมดาาแน่ถ้าเราทำให้เสื้อผ้าของเธอสกรปรกฉันยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถจ่ายค่าซักแห้งให้เธอได้ไหม ส่วนเรื่องการไปเจอพ่อแม่ของเธอนั้นนั่นแทบจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยเธอบอกว่าเธอตกลงที่จะแต่งงานกับฉันเพื่อเอาใจปู่ของเธอเท่านั้นดังนั้นการที่จะให้เธอมาปรากฏตัวที่นี่และช่วยเล่นละครเพื่อฉันคือการขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันจะทำอย่างไรดีล่ะเนี่ยตอนที่หกเดี๋ยวพอผมคุยกับเธอแล้วผมจะบอกแม่อีกทีนะครับอคิราตัดสินใจตอบแบบนี้ไปก่อน เนื่องจากเขาไม่สามารถเห็นด้วยหรือปฏิเสธได้เขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องค่อยเป็นค่อยไปเอาละ่ะอารยาตอบงั้นวันนี้แกย้ายออกไปอยู่กับเธอเลยดีไหมผู้หญิงน่าชอบเวลาที่ผู้ชายโรแมนติกนะนี้เป็นคืนแต่งงานของแกดังนั้นแกไม่ควรทิ้งเธอไว้ตามลำพังสิดูแลเธอให้ดีหลักเข้าใจไหมคืนแต่งงานงั้นเรออคิรายยหยันอยู่ภายในใจ ถ้าแม้แต่เขาก็ยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นมิเรียมก็คงไม่ได้คิดถึงมันเช่นกันผู้หญิงคนนั้นไม่เคยคิดแม้แต่จะคิดที่ทําให้การแต่งงานของพวกเขาสมบูรณ์ทางพฤตินด้วยซ้ําไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นไม่มีทางถึงกระนั้นเขาก็พยักหน้าให้แม่และพี่สาวของเขางั้นผมไปก่อนนะครับดูแลตัวเองด้วยนะมีอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดนะครับ แค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้อรยาและรดรินน้ำตาไหลรินอีกครั้งพ่อของอากิราเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มทำให้ผู้หญิงสองคนนี้ได้เฝ้าดูอากิราเติบใหญ่การได้เห็นผู้ชายคนเดียวในครอบครัวออกจากบ้านไปทำให้หัวใจของพวกเขาหนักอึง้งอย่าร้องให้หน้าแม่แม่จะมีหลานได้อย่างไรถ้าอาินไม่อยู่กับลูกสะภ้าของแม่หน้ารดรินแย่แม้ว่าเธอเองก็หยุดร้องให้ไม่ได้เช่นกัน ผู้หญิงสองคนนี้ปรับอารมณ์อยู่นานในขณะที่ช่วยอคิราเก็บของมีค่าของเขาอารยายัดบัตรธนาคารไว้ในมือขณะที่เขากําลังจะจากไปแม่ทำอะไรนะครับชายหนุ่มรีบคืนให้เพราะรู้ว่าแม่ของเขามีบัตรแค่ใบเดียวมันน่างุนงงที่เธอมอบกองทุนประกันสังคมให้เขาไม่มีทางที่เขาจะยอมรับมันไว้หรอก เอาไปเถอหน้าอรารยายินยันภรรยาของแกตกลงที่จะแต่งงานกับแกโดยที่แกไม่ให้สินสอดกับเธอเลยเธอถึงกับซื้อบ้านให้เพื่อที่พวกแกจะได้อยู่ด้วยกันดังนั้นอย่าทำให้เธอผิดหวังละมอบทุกอย่างให้เธออย่างที่สมควรได้รับในบัดนี้มีเงินอยู่ประมาณหกหมื่นไปซื้อแหวนและเครื่องประดับให้ภรรยาของแกซาได้ยินที่แม่พูดไหมเมื่อได้ยินเช่นนั้นอคิรารู้สึกว่าจมูกของเขาร้อนเผา ฉันเป็นลูกชายที่แย่มากๆนี่คือกองทุนกเกษียณอายุของเธอนะเธออายุ57แล้วถ้าฉันเอาทุกอย่างที่เธอเหลืออยู่ไปแล้วต่อไปเธอจะทำอย่างไรล่ะเอาไปเธออคินมันเป็นสิ่งที่แม่ต้องการนะรถรินเหลือบมองเขาหญิงสาวรู้จักแม่ของเธอเป็นอย่างดีดังนั้นเธอจึงรู้ว่าอารยาจะต้องกลัวลูกสะพ้ายของเธอที่จะทิ้งไปอย่างแน่นอนหากอาคิราไม่ทำตามที่เธอขอ ดังนั้นชายหนุ่มจึงต้องรับเงินไปเพื่อทําให้เธอสบายใจและนําไปให้มีเรียมไม่ว่าเธอจะต้องการหรือไม่ก็ตามถ้าแกอยากจะขอบคุณแม่จริงๆก็กลับมาที่นี่พร้อมกับภรรยาของแกโดยเร็วที่สุดเราจะได้เจอเธอสักทีรรถรินกล่าวเสริมอันที่จริงเธอเองก็มีข้อสงสัยอย่างไรเสียน้องชายของเธอได้แต่งงานแบบสายฟ้าแลบแบบนี้เข้าใจแล้วพอพูดจบอคิราก็หมุนตัวและจากไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรแต่เขาแค่ไม่ต้องการให้ครอบครัวของเขาเห็นว่าดวงตาของเขาแดงแค่ไหนต่างหากตอนนี้เขารู้สึกผิดมากฮ่า <g> ฮ <ül üyor> แม่ของเขาต้องการให้เขามีชีวิตแต่างงานที่มีความสุขมาโดยตลอดแต่เขากลับไปแต่างงานกับผู้หญิงที่ไหนไม่รู้เพื่อเล่นละครตกตาคนอื่นแทนจะให้ใครรู้ความจริงไม่ได้เด็ดขาดอย่างน้อยก็จนกว่าเธอจะจากโลกนี้ไปชายหนุ่มพึมพำกับตัวเองรู้สึกหวาดกลัวในทันที ไม่มีทางที่อารยาจะรับมือได้หากเธอพบว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นการแสดงหลังจากออกจากบ้านอิคิรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านยอดาตามคำแนะนำของมิเรียมผ่านทางข้อความสถานที่แห่งนี้เป็นย่านหรูในเยริงแฮมและมีราคามากกว่าหมื่นต่อตารางเมตรที่นั่นมีตึกหลายหลังแต่มิเรียมบอกเขาเพียงว่าหมายเลขอพาร์ตเมนต์คือ1701โดยไม่ได้บอกว่าซอยที่เท่าไหร่ ดีนะที่ฉันขอวอตแอป,ปของเธอไว้ตอนที่อยู่หน้าศาลากลางฉันควรถามเธอเดี๋ยวนี้ดีกว่าดังนั้นเขาจึงฝากข้อความเสียงไว้กับมิเรียมถึงแม้จะเป็นเวลาหกโมงเย็นแต่มิเรียมก็ยังอยู่ระหว่างการประชุมในที่ทำงานในฐานะซ e o ของเทวินกรุ๊ปเธอไม่เคยตรวจสอบข้อความของเธอในระหว่างการประชุม หลังจากรอเป็นเวลานานและไม่ได้รับการตอบกลับอคิราคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันของผู้หญิงคนนั้นคงทำให้เธอไม่สามารถฟังข้อความเสียงของเขาได้ดังนั้นเขาจึงส่งข้อความถึงเธอแทนแต่ยังไม่มีการตอบกลับใดๆจนท้องฟ้ามืดลงแล้วและท้องที่ว่างเปล่าของอิิราก็เริ่มทำให้เขาหมดความอดทนในที่สุดเขาตัดสินใจโทรวิดีโอหาเธอชายหนุ่มรู้ว่ามิเรียมเป็นคนห่างเหินแค่ไหนและไม่ได้อยากคุยกับเธอเท่าไหร่ มิเรียมไม่ได้เพิ่มเขาในรายชื่อติดต่อของเธอตอนที่พวกเขาแลกเบอร์ก่อนหน้านี้มาตอนนี้จูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นและเหลือบมองหน้าจอยอย่างไม่อดทนนี่เป็นเหตุการณ์ที่หายากมากๆบรรดาผู้ที่รู้จักเธอเข้าใจว่าเธอจะตอบกลับทุกข้อความที่สำคัญต่อเธอแต่เมื่อพูดถึงคนที่เธอไม่รำคาญที่จะตอบกลับแม้แต่แฮงเอาวิดีโอก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเธอได้เมื่อเห็นใครบางคนที่ใช้ชื่อว่า เจ้าชายอสูนพร้อมรูปโปรไฟล์ที่ไม่คุ้นเคยโทรหาเธอหญิงสาวก็ขโมดคิ้วและบล็อกเบอร์ของเขาทันทีแปลกจังฉันเคยให้เบอร์คนคนนี้ไปเมื่อไหร่ดูจากที่เธอวางสายอาคิรารู้ว่ามิเรียมมีโทรศัพท์อยู่กับตัวและพยายามโทรหาเธอซ้ำแต่กระนั้นเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนว่าผู้ใช้รายนี้รับสายและข้อความจากเพื่อนเท่านั้นอะไรกันวะเนี่ยอคิราจ้องไปที่หน้าจออย่างงุนงงเป็นเวลานาน เธอไม่ได้แกล้งฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยโชคดีที่ชายหนุ่มฉลาดพอที่จะจําได้ว่าเทวินเป็นปู่ของเธอแม้ว่าเขาจะไม่ได้บันทึกเบอร์ของเทวินไว้แต่เทวินโทรหาเขาเมื่อเช้านี้ดังนั้นเขาก็แต่เปิดดูประวัติการโทรของเขาอย่างรวดเร็วเฮ้ hey, คุณปู่ครับหลานสาวของคุณเป็นอะไรไปนะครับเธอบอกให้ผมมาอยู่กับเธอที่หมู่บ้านยลดาแต่สุดท้ายเธอก็บล็อกเบอร์ผม นี่พวกคุณเล่นตลกกับผมเหรือไงนี่เป็นการหลอกแต่งงานหรือเปล่าแต่ก็ใช่ว่าผมไม่มีอะไรที่คุณจะลอกลอกได้สักหน่อยเทวินพูดไม่ออกทันทีเธอเกลียดผู้ชายจริงๆด้วยสินะใจเย็นเย็นก่อนหนุ่มน้อยฉันจะโทรหาเธอเดี๋ยวนี้เขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลอบใจอคิราเพราะกลัวเสียหลานเคยคนใหม่ของเขาไป ครอบครัวคุณาพงศงอํานาจมากจนแม้แต่เทวินก็ไม่รู้ว่ามีเรียมได้ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาอีกกี่แห่งจนเขาต้องไปถามจากเธอเองในขณะเดียวกันมิเรียมกําลังจะประชุมต่อแต่โทรศัพท์ของเธอดักงังขึ้นอีกครั้งเธออยากจะวางสายแต่เมื่อรู้ว่าเป็นปู่ของเธอเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรันสายนั้นมีอะไรคะคุณปู่คุณปู่ไม่รู้เหรอคะว่าตอนนี้หนูประชุมอยู่หน้าทำอย่างกับฉันสนใจการประชุมของแกนักละ นั่นไม่สำคัญเท่ากับการมีเหลนชายให้ฉันหรอกนะมิเรียมแกบอกให้อคิราไปอยู่กับแกไม่ใช่เหรืองไงตอนนี้เขาอยู่ที่หมู่บ้านยลดาแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าซอยไหนโอ้จริงด้วยสิในที่สุดมิเรียมก็จำได้ว่าวันนี้เธอแต่งงานแล้วบ้าจริงเขาชื่ออะไรนะโอ้ยผู้ชายนี่น่ารำคาญชะมัดเลยคุณปู่บอกเขาทีนะเขาว่าบ้านเราอยู่ที่ซอยดี หลังจากพูดจบมิเรียมก็รีบวางสายเพื่อที่ปู่ของเธอจะได้ไม่ต้องบอกให้เธอติดต่ออากิราเองอย่างไรเสียเธอไม่รู้ว่าจะติดต่อเขาอย่างไรอยู่ดีพอวางสายไปหญิงสาวก็สังเกตเห็นสายตาเจ้าเล่ห์ทั้งหมดพุ่งตรงมาที่เธอแน่นอนว่าเพราะเธอเป็นซี o ของเทวินกรุ๊ปจึงไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมายกเว้นหญิงสาวที่โน้มตัวเข้ามาพร้อมหัวเราะคิกคักนั่นสามีของพี่ใช่หรือเปล่าพี่มิเรียมตอนที่ห เดี๋ยวพอผมคุยกับเธอแล้วผมจะบอกแม่อีกทีนะครับอาคิราตัดสินใจตอบแบบนี้ไปก่อนเนื่องจากเขาไม่สามารถเห็นด้วยหรือปฏิเสธได้เขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องค่อยเป็นค่อยไปเอาละ่ะอารยาตอบงั้นวันนี้แกย้ายออกไปอยู่กับเธอเลยดีไหมผู้หญิงน่าชอบเวลาที่ผู้ชายโรแมนติกนะนี้เป็นคืนแต่งงานของแกดังนั้นแกไม่ควรทิ้งเธอไว้ตามลำพังสิ ดูแลเธอให้ดีหล่ะเข้าใจไหมขึ้นแต่งงานงั้นหรออคิรายแยแยนอยู่ภายในใจถ้าแม้แต่เขาก็ยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นมิเรียมก็คงไม่ได้คิดถึงมันเช่นกันผู้หญิงคนนั้นไม่เคยคิดแม้แต่จะคิดที่ทําให้การแต่งงานของพวกเขาสมบูรณ์ทางพฤติในด้วยซ้ําไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นไม่มีทางถึงกระนั้นเขาก็พยักหน้าให้แม่และพี่สาวของเขา งั้นผมไปก่อนนะครับดูแลตัวเองด้วยนะมีอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดนะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้อรยาและรถรินน้ำตาไหลรินอีกครั้งพ่อของอคิราเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มทำให้ผู้หญิงสองคนนี้ได้เฝ้าดูอคิราเติบใหญ่การได้เห็นผู้ชายคนเดียวในครอบครัวออกจากบ้านไปทำให้หัวใจของพวกเขาหนักอึง้งอย่าร้องให้หน้าแม่แม่จะมีหลานได้อย่างไรถ้าอาคินไม่อยู่กับลูกสะพ้ยของแม่น้า รถรินแย่แม้ว่าเธอเองก็หยุดร้องให้ไม่ได้เช่นกันผู้หญิงสองคนนี้ปรับอารมณ์อยู่นานในขณะที่ช่วยอาคิราเก็บของมีค่าของเขาอารยายัดบัตรธนาคารไว้ในมือขณะที่เขากำลังจะจากไปแม่ทำอะไรนะครับชายหนุ่มรีบคืนให้เพราะรู้ว่าแม่ของเขามีบัตรแค่ใบเดียวมันน่างุนงงที่เธอมอบกองทุนประกันสังคมให้เขาไม่มีทางที่เขาจะยอมรับมันไว้หรอก เอาไปเถอะหน้าอรารยายินยันภรรยาของแกตกลงที่จะแต่งงานกับแกโดยที่แกไม่ให้สินสอดกับเธอเลยเธอถึงกับซื้อบ้านให้เพื่อที่พวกแกจะได้อยู่ด้วยกันดังนั้นอย่าทำให้เธอผิดหวังละมอบทุกอย่างให้เธออย่างที่สมควรได้รับในบัดนี้มีเงินอยู่ประมาณหกหมื่นไปซื้อแหวนและเครื่องประดับให้ภรรยาของแกซะได้ยินที่แม่พูดไหมเมื่อได้ยินเช่นนั้นอคิรารู้สึกว่าจมูกของเขาร้อนเผา ฉันเป็นลูกชายที่แย่มากๆนี่คือกองทุนกเกษียณอายุของเธอนะเธออายุห้าสิบเจ็ดแล้วถ้าฉันเอาทุกอย่างที่เธอเหลืออยู่ไปแล้วต่อไปเธอจะทำอย่างไรล่ะเอาไปเธออคินมันเป็นสิ่งที่แม่ต้องการนะรถรินเหลือบมองเขาหญิงสาวรู้จักแม่ของเธอเป็นอย่างดีดังนั้นเธอจึงรู้ว่าอารยาจะต้องกลัวลูกสะพ้ายของเธอที่จะทิ้งไปอย่างแน่นอนหากอาคิราไม่ทำตามที่เธอขอ ดังนั้นชายหนุ่มจึงต้องรับเงินไปเพื่อทําให้เธอสบายใจและนําไปให้มีเรียมไม่ว่าเธอจะต้องการหรือไม่ก็ตามถ้าแกอยากจะขอบคุณแม่จริงๆก็กลับมาที่นี่พร้อมกับภรรยาของแกโดยเร็วที่สุดเราจะได้เจอเธอสักทีรถรินกล่าวเสริมอันที่จริงเธอเองก็มีข้อสงสัยอย่างไรเสียน้องชายของเธอได้แต่งงานแบบสายฟ้าแลบแบบนี้เข้าใจแล้วพอพูดจบอคิราก็หมุนตัวและจากไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรแต่เขาแค่ไม่ต้องการให้ครอบครัวของเขาเห็นว่าดวงตาของเขาแดงแค่ไหนต่างหากตอนนี้เขารู้สึกผิดมากฮ่า <laughs> ฮแม่ของเขาต้องการให้เขามีชีวิตแต่างงานที่มีความสุขมาโดยตลอดแต่เขากลับไปแต่างงานกับผู้หญิงที่ไหนไม่รู้เพื่อเล่นละครตกตาคนอื่นแทนจะให้ใครรู้ความจริงไม่ได้เด็ดขาดอย่างน้อยก็จนกว่าเธอจะจากโลกนี้ไปชายหนุ่มพึมพำกับตัวเองรู้สึกหวาดกลัวในทันที ไม่มีทางที่อารยาจะรับมือได้หากเธอพบว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นการแสดงหลังจากออกจากบ้านอคิรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านโยลดาตามคำแนะนำของมิเรียมผ่านทางข้อความสถานที่แห่งนี้เป็นย่านหรูในเยริงแฮมและมีราคามากกว่าหมื่นต่อตารางเมตรที่นั่นมีตึกหลายหลังแต่มิเรียมบอกเขาเพียงว่าหมายเลขอพาร์ตเมนต์คือ1 701โดยไม่ได้บอกว่าซอยที่เท่าไหร่ ดีนะที่ฉันขอวอดแอป,ปของเธอไว้ตอนที่อยู่หน้าศาลากลางฉันควรถามเธอเดี๋ยวนี้ดีกว่าดังนั้นเขาจึงฝากข้อความเสียงไว้กับมิเรียมถึงแม้จะเป็นเวลาหกโมงเย็นแต่มิเรียมก็ยังอยู่ระหว่างการประชุมในที่ทำงานในฐานะซ e o อของเทวินกรุ๊ปเธอไม่เคยตรวจสอบข้อความของเธอในระหว่างการประชุม หลังจากรอเป็นเวลานานและไม่ได้รับการตอบกลับอคิราคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันของผู้หญิงคนนั้นคงทำให้เธอไม่สามารถฟังข้อความเสียงของเขาได้ดังนั้นเขาจึงส่งข้อความถึงเธอแทนแต่ยังไม่มีการตอบกลับใดๆจนท้องฟ้ามืดลงแล้วและท้องที่ว่างเปล่าของอคิราก็เริ่มทำให้เขาหมดความอดทนในที่สุดเขาตัดสินใจโทรวิดีโอหาเธอชายหนุ่มรู้ว่ามิเรียมเป็นคนห่างเหินแค่ไหนและไม่ได้อยากคุยกับเธอเท่าไหร่ มิเรียมไม่ได้เพิ่มเขาในรายชื่อติดต่อของเธอตอนที่พวกเขาแลกเบอร์ก่อนหน้านี้มาตอนนี้จูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นและเหลือบมองหน้าจอยอย่างไม่อดทนนี่เป็นเหตุการณ์ที่หายากมากๆบรรดาผู้ที่รู้จักเธอเข้าใจว่าเธอจะตอบกลับทุกข้อความที่สำคัญต่อเธอแต่เมื่อพูดถึงคนที่เธอไม่รำคาญที่จะตอบกลับแม้แต่แฮงเอาวิดีโอก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเธอได้เมื่อเห็นใครบางคนที่ใช้ชื่อว่า เจ้าชายอสูนพร้อมรูปโปรไฟล์ที่ไม่คุ้นเคยโทรหาเธอหญิงสาวก็ขโมดคิ้วและบล็อกเบอร์ของเขาทันทีแปลกจังฉันเคยให้เบอร์คนคนนี้ไปเมื่อไหร่ดูจากที่เธอวางสายอาคิรารู้ว่ามีเรียมมีโทรศัพท์อยู่กับตัวและพยายามโทรหาเธอซ้ำแต่กระนั้นเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนว่าผู้ใช้รายนี้รับสายและข้อความจากเพื่อนเท่านั้นอะไรกันวะเนี่ยอคิราจ้องไปที่หน้าจออย่างงุนงงเป็นเวลานาน เธอไม่ได้แกล้งฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยโชคดีที่ชายหนุ่มฉลาดพอที่จะจำได้ว่าเทวินเป็นปู่ของเธอแม้ว่าเขาจะไม่ได้บันทึกเบอร์ของเทวินไว้แต่เทวินโทรหาเขาเมื่อเช้านี้ดังนั้นเขาก็แต่เปิดดูประวัติการโทรของเขาอย่างรวดเร็วเฮ้คุณปู่ครับหลานสาวของคุณเป็นอะไรไปนะครับเธอบอกให้ผมมาอยู่กับเธอที่หมู่บ้านยลรดาแต่สุดท้ายเธอก็บล็อกเบอร์ผม นี่พวกคุณเล่นตลกกับผมเหรือไงนี่เป็นการหลอกแต่งงานหรือเปล่าแต่ก็ใช่ว่าผมไม่มีอะไรที่คุณจะปอกลอกได้สักหน่อยเทวินพูดไม่ออกทันทีเธอเกลียดผู้ชายจริงๆด้วยสินะใจะเย็นๆก่อนหนุ่มน้อยฉันจะโทรหาเธอเดี๋ยวนี้เขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลอบใจอคิราเพราะกลัวเสียหลานเคยคนใหม่ของเขาไป ครอบครัวคุณาพงทรงอำนาจมากจนแม้แต่เทวินก็ไม่รู้ว่ามิเรียมได้ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาอีกกี่แห่งจนเขาต้องไปถามจากเธอเองในขณะเดียวกันมิเรียมกำลังจะประชุมต่อแต่โทรศัพท์ของเธอดักงังขึ้นอีกครั้งเธออยากจะวางสายแต่เมื่อรู้ว่าเป็นปู่ของเธอเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรันสายนั้นมีอะไรคะคุณปู่คุณปู่ไม่รู้เหรเาว่าตอนนี้หนูประชุมอยู่หน้าทำอย่างกับฉันสนใจการประชุมของแกนักละ นั่นไม่สำคัญเท่ากับการมีเหลนชายให้ฉันหรอกนะมิเรียมแกบอกให้อาคิราไปอยู่กับแกไม่ใช่หรืองไงตอนนี้เขาอยู่ที่หมู่บ้านยลดาแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าซอยไหนโอ้จริงด้วยสิในที่สุดมิเรียมก็จำได้ว่าวันนี้เธอแต่งงานแล้วบ้าจริงเขาชื่ออะไรนะอ้อยผู้ชายนี่น่ารำคาญชะมัดเลยคุณปู่บอกเขาทีนะเขาว่าบ้านเราอยู่ที่ซอยดี หลังจากพูดจบมิเรียมก็รีบวางสายเพื่อที่ปู่ของเธอจะได้ไม่ต้องบอกให้เธอติดต่ออากิราเองอย่างไรเสียเธอไม่รู้ว่าจะติดต่อเขาอย่างไรอยู่ดีพอวางสายไปหญิงสาวก็สังเกตเห็นสายตาเจ้าเล่ห์ทั้งหมดพุ่งตรงมาที่เธอแน่นอนว่าเพราะเธอเป็นซี o อของเทวินกรุ๊ปจึงไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมายกเว้นหญิงสาวที่โน้มตัวเข้ามาพร้อมหัวเราะคิกคักนั่นสามีของพี่ใช่หรือเปล่าพี่มิเรียมตอนที่เจ็ ด้วยความเป็นคนจิตใจดีอคิราจึงละทิ้งความไม่พอใจทั้งหมดของเขาทันทีที่เขาหาอาพาร์ตเมนต์เจอและลากกระเป๋าเดินทางเข้าไปอาพาร์ตเมนต์นี้ใหญ่มากใหญ่มากกว่าสองเท่าของบ้านสามห้องนอนของเขาเสียอีกและการตกแต่งภายในได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยอาพาร์ตเมนต์สี่ห้องนอนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเขาวงกฏเมื่อมาถึงครั้งแรก อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่อาคิราสังเกตเห็นคือแม้ว่าที่นี่จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีของกินของใช้ที่จำเป็นเลย นั่นหมายความว่าเธอคงจะไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ประจำสินะคนรวยชอบใช้เงินทิ้งคว้างเสียจริงฉันอยู่บ้านขนาด8ปิตารางฟุตร,ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวสองคนในขณะที่ผู้หญิงคนนี้ซื้ออพาร์ตเมนต์ขนาดสอง้อตารางฟุตและปล่อยทิ้งให้ว่างเปล่าถ้าปู่ของเธอไม่บังคับให้เธอแต่งงานและเธอจำเป็นต้องใช้ที่นี่เพื่อเลี้ยงดูฉันมันอาจจะว่างเปล่าตลอดไปชายหนุ่มเย้ยหยันกับความคิดของตัวเองเดี๋ยวนะเลี้ยงดูฉัน งั้นหรอนี่ฉันพูดอย่างกับว่าฉันมาเกาะเธอกินอย่างนั้นแหละนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันมาที่นี่นะฉันแค่ต้องการหาผู้หญิงที่จะได้ใช้เวลาด้วยและเราทั้งคู่ต่างก็ได้ประโยชน์จากกันและกันอีกอย่างฉันยังต้องให้เงินเธอเดือนละห้าพันให้เธอทุกเดือนด้วยมันเหมือนเป็นการจ่ายค่าเช่ามากกว่าใบบรรดาสี่ห้องนอนมีเพียงห้องที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นที่มีตู้เสื้อผ้าหลายตู้ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมนี่คงเป็นที่ห้องนอนของเธอสินะ ในนั้นมีเสื้อเชิ้ตและเสื้อโค้ทมากมายแต่มีเพียงชุดชั้นในสามคู่เท่านั้นซึ่งทั้งหมดเป็นสีขาวไม่ก็ดำสนิทและทำจากผ้าฝ้ายเสียดาหุ่นดีๆแบบนั้นเสียจริงทำไมเธอไม่ใส่อะไรที่มันเซ็กซี่กว่านี้หน่อยนะแม้จะคิดอย่างนั้นแต่อากิราไม่สนใจที่จะแตะต้องเสื้อผ้าของเธอและเดินออกไปจากนั้นเขาก็เลือกห้องนอนที่ไกลาจากห้องของเธอที่สุด ดูจากที่มีเรียมเกลียดผู้ชายมากแค่ไหนเขารู้ว่าเขาควรอยู่ห่างจากเธอให้มากที่สุดโครกเมื่อรู้สึกว่าท้องของเขาคำรามอีกครั้งอคิราจึงมุ่งหน้าไปที่ห้องครัวถามจริงเลยนะที่นี่มีเครื่องครัวและอุปกรณ์ระดับพรีเมียมมากมายแต่ไม่มีอาหารเลยแล้วจะมีของพวกนี้ไปอะไรกันจะให้ฉันกินกระทะหรือไงดังนั้นชายหนุ่มจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องออกไปซูเปอร์มาร์เก็ต,ตใกล้ๆเสียแล้ว เนื่องจากตอนนี้เขาไม่สามารถกลับไปหาครอบครัวของเขาได้เขาจึงทำได้เพียงทำให้ที่นี่เป็นบ้านใหม่ของเขาเท่านั้นเขาหิวมากจนซื้อขนมปังให้ตัวเองก่อนจะออกไปซื้อของชำที่เทวินกรุ๊ปการประชุมเพิ่งสิ้นสุดลงและเมื่อมีเรียมเหลือมองนาฬิกามันก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วตามปกติแล้วหัวของเธอเต็มไปด้วยงานขณะที่เธอเดินไปที่รถเบลลี่ของเธอคนขับพาเธอไปยังคฤหาสน์ของครอบครัว หยุดก่อนเธอร้องออกมาขณะออกไปได้ครึ่งทางมีอะไรเหรือครับคุณมิเรียมคนขับเหยียบเบรกทันทีและถามอย่างสุภาพหญิงสาวไม่ตอบเขาอันที่จริงเธอเพิ่งจำได้ว่าตอนนี้เธอแต่งงานแล้วและเทวินได้เตือนเธอว่าอย่ากกลับไปที่คฤหาสน์ของครอบครัวคุณาพงศ์จนกว่าเธอจะคลอดลูกผู้หญิงควรกับสามีของเธอนี้คือประเพณีที่เป็นมาอย่างชานาน,นับัสวรรษ ไม่ว่าสถานะของเธอจะเป็นอย่างไรเธอก็ยังคงต้องอยู่กับสามีของเธอเมื่อเธอแต่งงานแล้วกลับรถพาฉันไปที่หมู่บ้านยลดาครับคุณมิเรียมคนขับตอบกลับมาแค่นั้นแม้ว่าเขาจะอยากรู้อยากเห็นก็ตามในฐานะคนขับรถชายเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของมิเรียมเขาจะไม่เสี่ยงที่จะเสียงานเงินเดือนสูงด้วยการคำพูดอะไรพลอยฮ่าฮเมื่ออคิรากลับไปที่อพาร์ตเมนต์ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้ว เขาเปิดไฟทิ้งไว้ตอนที่ออกไปดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่ามีเรียมกลับถึงบ้านแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะในบ้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนก่อนหน้านี้เปียบเลยชายหนุ่มเหงื่อท่วมหลังจากซื้อของชำเสร็จเขาจึงถอดเสื้อและเดินไปที่ห้องน้ำเพียงเพื่อจะต้องหยุดนิ่งไปทันทีที่เขาเปิดประตูเขาจ้องไปที่ผู้หญิงในอ่างอาบน้ำด้วยดวงตาเบิกกว้างตาไม่กระพริบ มิเรียมกำลังเพลิดเพลินกับการอาบน้ำในอ่างที่เต็มไปฟองนุ่มขาของเธอยื่นออกมาจากอ่างนิ้วเท้าสีชมพูของเธอดูเหมือนดอกไม้ตูมในทุ่งหิมะแม้ว่าอ่างอาบน้ำจะเต็มไปด้วยฟองสบู่แต่อคิราก็ยังมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำอย่างคลุมเครือจากที่ที่เขายืนอยู่หุ่นของผู้หญิงคนนั้นน่าทึ่งเกินคำบรรยายและผิวของเธอเปล่งประกายราวกับอัญ,ญมณีจันทรการ หัวใจของอคิราเริ่มเต้นแรงอีกครั้งและคราวนี้มันเต้นเร็วขึ้นสิบเท่าการเป็นสูตินรีแพทย์ทำให้ได้เห็นผู้หญิงมากมายแต่เขาไม่เคยรู้สึกอะไรเลยอย่างไรก็ตามในครั้งนี้เขารู้ว่ามีเรียมแตกต่างจากคนอื่นฮ่า <c> ฮ <oughs> คุณจ้องเสร็จหรือยังคุณอยากให้ฉันควักลูกตาของคุณออกมาไหมแทนที่จะกรีดร้องผู้หญิงคนนั้นขู่เขาอย่างเยือกเย็นและจ้องมาที่เขาด้วยสายตาพิฆาต เธอไม่เคยล็อกประตูห้องน้ำเพราะเธอเคยอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เธอเสียใจที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นขอโทษครับคุณมิเรียมผมไม่รู้ว่าคุณกลับมาแล้วอะคิรารู้สึกขนลุกไปทั่วและรีบวิ่งออกไปแม้จะทำตัวสงบในตอนแรกแต่เขาก็ยืนพิงกำแพงทันทีเมื่อออกจากห้องน้ำและอ้าปากค้าง ถ้าออกมาช้ากว่านี้แค่วินาทีเดียวฉันอาจจะตายได้เลยนี่แหละปัญหาของการแต่งงานแบบสายฟ้าแลบเราไม่รู้นิสัยของอีกฝ่ายเลยดวงตาของเธอน่ากลัวมากแต่ให้ตายเธอทุกตารางนิ้วของเรือนร่างเธอนั้นงดงามราวกับฝันใครจะคิดว่าแม้แต่เขาซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์ก็ยังรู้สึกแบบนี้ในขณะเดียวกันมิเรียมกลุ่มหน้าอกของเธอขณะอยู่ในอ่างอาบน้ำ ในขณะที่เธอทำตัวเหมือนไม่รู้สึกอะไรตอนที่ชายหนุ่มเดินเข้ามาแต่ตอนนี้เธอรู้สึกหงุดหงิดมากหลังจากที่เขาออกไปฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้ชายเห็นเรือนร่างของฉันแน่นอนว่าเขาเป็นสามีของฉันและไม่ใช่ว่าเขาทำตัวน่าขนลุกหรืออะไรแบบนั้นหรอกแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็รู้สึกแย่มากฉันคิดไว้อยู่ว่าการแต่งงานเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาซะเลยหญิงสาวถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ แล้วถ้าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจละ่ะเธอไม่ไว้ใจใครเลยตั้งแต่เธอยังเด็กและเมื่ออคิราผ่านการทดสอบสองครั้งอย่างง่ายดายเธอจึงเริ่มสงสัยว่าเขามีเจตนาไม่ดีแอแฝงหรือเปล่าฉันพนันได้เลยว่าเขารู้ว่าฉันรวยแต่เขาแส้งทําเป็นไม่สนใจเรื่องนั้นเพียงเพราะคุณปู่กําลังทดสอบเขามิเรียมปฏิเสธที่จะเชื่อว่ามีคนที่ไม่มีใครในโลกนี้ที่ความปรารถนาอะไรโดยเฉพาะผู้ชาย อย่างไรก็ตามเธอทำได้เพียงเล่นตามน้ำไปเพราะเธอไม่มีหลักฐานหลังจากอาบน้ำเสร็จมิเรียมก็เดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นอาคิรานั่งอยู่บนโซฟาและกดรีโมทอย่างไร้จุดหมายตอนที่เขาเหลือบมองขึ้นและสังเกตเห็นเธอจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาเกร็งขึ้นคุณมิเรียมจากนี้ไปคุณช่วยใส่ชุดชั้นในหลังอาบน้ำหน่อยได้ไหมอาคิราขอด้วยความจริงใจ ผู้ชายแบบไหนกันที่จะสามารถต้านทานผู้หญิงที่สวยและมีสเสน่ห์อย่างมิเรียมที่เดินไปมาโดยไม่ใส่อะไรนอกจากชุดนอนบางๆได้แม้แต่อคิราที่มีความต้านทานสูงเนื่องจากอาชีพของเขาก็ยังรู้สึกสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิร่างกายที่เพิ่มขึ้นหึมฉันจะไปรู้หรือว่าคุณจะรอฉันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นผู้หญิงคนนั้นจ้องเขาด้วยดวงตาที่เย็นชาผู้หญิงคนไหนใส่ชุดฉันในหลังอาบน้ำหรอก นั่นมันยุ่งยากจะตายเธอชอบใช้ชีวิตโดยไม่สนใจอะไรดังนั้นการมีผู้ชายอยู่ในบ้านของเธอตอนนี้จึงทำให้สิ่งที่ยากลําบากสำหรับเธอถ้าอย่างนั้นผมกลับไปที่ห้องของผมแล้วกันอคิราลุกขึ้นเพื่อหลบหนีผู้หญิงคนนี้เย็นชาเกินไปฉันคิดว่าจะคุยกับเธอเพื่อเอาชนะใจเธออย่างช้าๆแต่ฉันว่าฉันประเมินตัวเองสูงเกินไป ตอนนี้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะพูดอะไรกับเธอแล้วฉันจะอยู่กับเธอต่อไปได้อย่างไรเนี่ยตามที่มินียมคาดการไว้เขาเริ่มวั่นวหวแล้วกระนั้นชายคนนั้นก็ได้ยินเสียงกระหึ่มดังทันทีที่เขาหันไปจากไปจากนั้นเขาก็เหลือบมองกลับไปและเห็นมิเรียมคุกเข่าอยู่บนพื้นดูเหมือนกําลังเจ็บปวดภาพคอเสื้อของเธอคลายตัวในขณะที่เธอไม่มีชุดชั้นในทําให้อคิรารู้สึกราวกับว่าวิญญ,ญาณของเขาถูกจับ คุณมิเรียมเป็นอะไรไปตอนที่8ปดอคิรารีบเข้าไปช่วยมิเรียมแต่มือของเขาก็หยุดกลางอากาศอย่างกระทันหันเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงออร่าที่น่ากลัวรอบตัวเธอเขาลังเลและช่างใจว่าเขาควรแต่ต้องเธอดีไหมเมื่อมองไปที่ผู้หญิงที่นั่งนิ่งและมีเหงื่อไหลลงมาที่หน้าผากของเธอในที่สุดเขาก็รวบรวมความกล้าและอุ้มเธอขึ้นมา ด้วยความประหลาดใจเธอตัวเบากว่าที่เขาคาดไว้สำหรับคนสูงเกือบร้อยเจิเซนติเมตรอันที่จริงเขาคิดว่าเธอหนักประมาณห้กิโลกรัมเท่านั้นยะอย่าแตะตัวฉันนะมิเรียมยังคงสามารถจ้องเขาด้วยสายตาที่แข็งกระด้างแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามมันไม่มีอะไรเทียบได้เลยว่าเธอเกลียดการสัมผัสของผู้ชายมากแค่ไหนนะับประษาอะไรกับการถูกอุ้มโดยผู้ชายเธอขนลุกไปทั่วร่างกายทันทีที่อคิระสัมผัสเธอ ชายคนนั้นหลบสายตาไม่เป็นมิตรของเธอและค่อยๆวางเธอลงบนโซฟาและพูดว่าดูคุณสิคุณกินข้าวไม่เป็นเวลานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวนะเขารู้ได้อย่างไรเราเพิ่งรู้จักกันแค่วันเดียวเองนะมิเรียมตกตะลึงที่อคกิรารู้เรื่องเธอมากขนาดนี้แต่ไม่ทันที่เธอจะตอบกลับอคกิราก็เปิดชุดนอนของเธอขึ้น คัทคุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรนะฉันจะฆ่าคุณมิเรียมระเบิดอารมณ์ออกมาและบิดแขนของอาคิราไม่มีทางที่เธอจะปล่อยให้ผู้ชายอย่างเขาเอาเปรียบเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอเป็นลูกสาวของครอบครัวคุณาพงและฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มาทั้งชีวิตแม้ว่าการจับจะเจ็บปวดเพียงใดแต่อคิราก็ไม่ต่อสู้กลับผมแค่พยายามจะบรรเทาความเจ็บปวดของคุณเขาอธิบายและกัดฟันกรอด ให้ตายเธอรูปลักษ์ภายนอกนี่หลอกคนได้จริงๆเธอไม่เหมือนผู้หญิงเลยแม้ว่าเธอจะสวยแค่ไหนก็ตามคุณเป็นสูตินรีแพทย์ไม่ใช่เหรอไงคุณรู้เรื่องอายุรศาสตร์ด้วยเหรอมิเรียมมีข้อสงสัยแต่ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นอาการกระตุกอย่างเจ็บปวดรุนแรงขึ้นอีกครั้งทำให้เธอต้องยอมปล่อยอคิราและจับท้องของเธอไว้ผมโทรเรียก191ให้ได้นะถ้าคุณไม่เชื่อใจผมแต่คุณจะต้องทนเจ็บจนกว่าคุณจะไปถึงโรงพยาบาล เมื่อได้ยินเช่นนี้มิเรียมก็หยิบโทรศัพท์ของเธอมาโทรออกเพราะไม่มีทางที่เธอจะกลืนอัตราของเธอและปล่อยให้อคิราทำตามใจแต่เมื่อคนหลังเห็นเธอขดตัวเป็นลูกบอลเพราะความเจ็บปวดเขาก็ปัดโทรศัพท์ของเธอออกไปและนั่งยองๆลงข้างหน้าเธอจากนั้นมิเรียมก็รู้สึกถึงฝ่ามือที่ใหญ่และอบอุ่นเปิดชุดของเธอขึ้นทันทีหลังจากนั้นแต่เธอไม่ได้หยุดเขาเธอทำไม่ได้ นอกจากนี้เธอคิดว่าเธอควรเชื่อใจอคิราสักครั้งเพราะเธอสามารถสับเขาเป็นชิ้นชิ้นได้ทีหลังหากเธอรู้ว่าเขาเอาเปรียบเธอในขณะเดียวกันอคิรารู้สึกว่าหัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงเมื่อเห็นขาเนียนสวยและไรที่ติดของมิเรียมอันที่จริงเขากลื่นน้ำโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขายกกระโปรงของเธอขึ้น ในฐานะสูตินรีแพทย์เขาไม่เคยรู้สึกถึงแรงดึงดูดท,ที่ไม่อาจต้านทานได้ต่อผู้หญิงคนไหนเลยยกเว้นมิเรียมแต่เขาตั้งสติอย่างรวดเร็วและลูบมือตัวเองก่อนที่จะทําให้ท้องของเธออุ่นด้วยความร้อนจากฝ่ามือของเขาอ่าในที่สุดมิเรียมก็รู้สึกสบายตัวขึ้นเมื่อความอบอุ่นพุ่งผ่านท้องของเธอขจัดความเจ็บปวดจากก่อนหน้านี้ออกไปได้จากนั้นอคิราทำแบบเดิมซ้ำสองสามครั้งแล้วนวดหน้าท้องส่วนล่างของเธอ โอ้หน้าท้องของเธอแน่นและกระชับมากเธอต้องมีวินัยในออกกำลังกายเป็นประจำมากแน่ฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าคุณทำอะไรหนะ้ามิเรียมถามและกัดริมฝีปากหลังของเธอเธอเกลียดการสัมผัสข,ของผู้ชายมาโดยตลอดแต่คราวนี้มันรู้สึกแตกต่างออกไปเมื่ออคิราสัมผัสเธอแม้ว่าความรู้สึกไม่พอใจจะยังคงอยู่แต่มิเรียมก็รู้สึกดีและเขินอายไปพร้อมๆกันความรู้สึกนี้ทำให้เธองงงวย ผมกำลังกดจุดฝังเข็มของคุณนาะอคิราตอบพร้อมหลุบตาลงเพื่อหลีกเลี่ยงการสบตาเมื่อสายตาของเขาลดลงเขาก็อดไม่ได้ที่จะแอบมองขาของมิเรียมเธองามราวกับรูปปั้นจริงๆแต่เขาไม่รู้เลยว่ามิเรียมกำลังเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ ฉันว่าแล้วในที่สุดผู้ชายคนนี้ก็ท่าแท้ของเขาออกมาพวกผู้ชายก็มักจะทำตัวเป็นสุภาพบุรุษก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานกับเราแต่ความจริงก็คือผู้ชายทุกคนก็เหมือนกันหมดบ้ากามกันทุกคนคุณรู้สึกยังไงบ้างครับอคิราถามอย่างกระทันหันฉันไม่เป็นไรแล้วเลิกจับตัวฉันได้แล้วมิเรียมสั่งอย่างเย็นชาอาคิราทำตามที่เธอพูดแต่พอคิดอีกทีเขาก็เตือนว่า คุณจะรังเกียจอะไรผมเป็นสามีของคุณนะอีกอย่างผมก็แค่พยายามช่วยคุณเท่านั้นเองมิเรียมกัดริมฝีปากหลางของเธอและหัวเราะออกมาอย่างเย้ยหยันถามจริงนะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมการสืบพันธุ์ของมนุษย์ต้องเกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงฉันพนันได้เลยว่าผู้หญิงคนอื่นก็รู้สึกไม่สบายใจกับมันเช่นกันให้ผมทำอะไรให้คุณกินดีกว่าแล้วก็อย่าลืมว่าต่อไปอย่าทำงานล่วงเวลาในขณะท้องว่างอีกละ่ะ อาคิรากล่าวก่อนจะยืนขึ้นและเดินออกไปคุณทำแบบนี้ในฐานะหมอหรือในฐานะสามีเธอถามอย่างเฉยเมยนั่นมันสำคัญด้วยเหรอครับเหอรนี่เธอต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอมิเรียมเมินคำถามนั้นและบอกเขาว่าฉันจะเข้านอนตอนห้าทุ่มเพราะฉะนั้นอย่ารบกวนฉันหลังจากนั้นก็แล้วกัน อากิราก็ลอกตาและยิ้มอย่างจำนวนสาบานเลยว่าการทำความรู้จักกับผู้บริหารน,นั้นยากกว่าการทำงานที่โรงพยาบาลเสียทีสิบนาทีต่อมาอากิรามุ่งหน้าไปที่ห้องของเธอและเคาะประตูพร้อมกับจานสปาเกตตีใส่ไข่ภาพนั้นทำให้มีเรียมงงเมื่อเธอเปิดประตูนี่คุณซื้อวัตถุดิบมาหรอเดี๋ยวนะคุณรู้วิธีทำอาหารด้วยเหรอ แน่นอนว่าผมไปซื้อของชำมาห้องครัวของคุณว่างเปล่าสุดคุณคิดว่าอาหารจะตกลงมาจากท้องฟ้าหรือไงพอพูดแบบนั้นอคกิราก็เข้าไปในห้องพร้อมกับอาหารและวางจานลงบนโต๊ะกินตอนที่ยังร้อนๆอนอยู่นะครับคุณไม่ควรกินอะไรเย็นเยนนี่คุณกำลังสั่งฉันงั้นเหรอมิเรียมถามด้วยความขบขันเล็กน้อยเธอยังไม่ชินกับการอยู่กับผู้ชายก่อนหน้านี้แม้แต่แม่ของเธอก็ไม่กล้าสั่งเธอให้เธออะไร ดังนั้นมันจึงทำให้เธอไม่ทันตั้งตัวเมื่ออากิราทำอย่างนั้นฉันเป็นซ e อของเทวินกรุ๊ปใครจะกล้าสั่งฉันได้ผมก็แค่เตือนด้วยความหวังดีนะอากิราตอบอย่างเคร่งครึมในทันทีคุณเป็นภรรยาของผมและตอนนี้ก็เป็นคนไข้ด้วยดังนั้นคุณควรเชื่อฟังผมนะมิเรียมขอไว้ดะคิ้วขณะที่เธอจ้องไปที่ชายหนุ่ม ในท้ายที่สุดเธอเลิกเถียงกับเขาและเริ่มกินแต่เมื่อเธอเห็นอาหารราคาถูกเธออดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วอีกครั้งนี่มันกินได้ใช่ไหมคุณไม่ตายเพราะกินอาหารรสจืดหรอกหน้าแต่คุณจะทรมานแน่นอนถ้าคุณนอนแบบท้องว่างอาคิราใกล้จะหมดความอดทนแล้วเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมิเรียมถึงดื้อรั้นขนาดนี้ในที่สุดมิเรียมก็ขยับตัวและหมุนเส้นพาสต้า้วยซ่อม เธอเริ่มเคี้ยวอย่างช้าๆก่อนที่ใบหน้าของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันพึมนี่อร่อยใช้ได้เลยนะหวังว่าน้ำหนักฉันจะไม่ขึ้นเพราะกินมื้อดึกเป็นครั้งคราวหรอกนะเธอออกความคิดเห็นเป็นครั้งแรกที่มีเรียมคิดว่าการอยู่กับผู้ชายไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีเสียทีเดียวเพราะแน่นอนว่ามันรู้สึกแตกต่างจากการมีแม่บ้านที่บ้านพฤติกรรมของเธอทำให้อคิราพูดไม่ออก ฉันว่าผู้หญิงก็ยังจะเป็นผู้หญิงอยู่วันยันค่ำเธออาจจะเกลียดผู้ชายแต่เธอยังคงใส่ใจภาพลักษณ์ของเธอเช่นเดียวกับผู้หญิงคนอื่นๆเธอมีชีวิตอยู่เพื่อความงามของเธอจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันอิ่มแล้วมิเรียมถามอาคิราเหมือนผู้ป่วยที่ขอความเห็นชอบจากแพทย์หลังจากทานอาหารเพียงสองคำอคิรากโกรธมากฉันไม่เข้าใจเลยว่าคนเราจะดื้อขนาดนี้ได้อย่างไร ฉันอุตส่าห์ทำมาให้เธอกินโดยเฉพาะแต่เธอกินไปแค่สองคำเท่านั้นเมื่อรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามเปลี่ยนใจเธออคิราจึงเก็บความไม่พอใจและเก็บจานและช้อนซ่อมก่อนออกจากห้องไปอ้อจูจ่ๆเขาก็เปล่งเสียงออกมาเมื่อเขาเกือบจะถึงประตูคุณจะว่างไปที่บ้านผมกับผมเมื่อไหร่แม่ของผมอยากเจอคุณหนะ้าหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความกังวลขณะที่เขารอคำตอบตอนที่เก้า ด้วยความที่โมโหของมิเรียมอคิรารู้ดีว่ายังไงทุกอย่างจะเลวร้ายไม่ว่าเธอจะตกลงที่จะกลับบ้านกับเขาหรือไม่ก็ตามขอโทษทีนะแต่ตารางงานของฉันเต็มแล้วฉันจะไม่ว่างเลยตลอดทั้งสัปดาห์เธอตอบอคิราพยักหน้าตอบเธอซึ่งหน้าแปลกคำตอบนั้นทำให้เขาทั้งผิดหวังและโล่งใจอย่างที่คิดเลยมันไม่ง่ายเลยที่จะพาเธอไปที่บ้านเพื่อพบกับครอบครัวของฉันเดี๋ยวก่อน อคิราเห็นแสงแห่งความหวังเมื่อมิเรียมร้องเรียกเขาขณะที่เขากำลังจะออกจากห้องเธอเปลี่ยนใจหรืออย่าบอกนะว่าเธอหาเวลาที่จะกลับบ้านกับฉันได้แล้วด้วยความผิดหวังเขาเห็นมิเรียมยื่นบัตรธนาคารให้เขาเมื่อเขาหันหลังกลับไปนี่อะไรนะเขาถามพร้อมขมวดคิ้วอย่างสับสน เขาไม่รู้ว่าทำไมมิเรียมถึงให้เงินเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขายังไม่ได้ให้เงินหกหมื่นที่แม่ของเขาได้รับจากการทำงานหนักทั้งหมดของเธอกับมิเรียมเลยเพราะเขาสงสัยว่าการแต่งงานของพวกเขาอาจเป็นเรื่องหลอกลวงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันไม่อยากกินอาหารถูกๆแบบนั้นที่บ้านอีกใบบัดนี้มีเงินอยู่แสนหนึ่งเพราะงั้นจะเอาซื้ออะไรก็ได้ที่จำเป็นสำหรับบ้านเรา ฉันหวังว่าคุณจะหาเวลาไปซื้อของเข้าบ้านได้นะมีหลายอย่างที่เราต้องใช้ถ้าคุณต้องการเงินเพิ่มก็บอกฉันได้เลยจากวิธีการพูดที่ตรงไปตรงมาของเธออาจจะคิดได้ว่ามีเรียมกำลังมอบหมายงานให้อาคิราอากิราไม่พอใจกับความไร้สาระของสถานการณ์นี้เขายื่นกาดคืนโดยยืนยันว่าผมเป็นผู้ชายในบ้านนี้และผมก็มีงานทำด้วยผมไม่ต้องการให้คุณจ่ายค่าของใช้ของผมคำตอบของเขาทำให้มิเรียมขมวดคิ้ว ความเป็นสุภาพบุรุษปลอมนี่มันอะไรกันเราแต่งงานกันแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะเงินและร่างกายของฉันจริงเหรอเมื่อพูดจบแล้วอคิราก็หันออกไปโดยไม่เอ่ยถึงเงินหกหมื่นที่แม่ของเขาตั้งใจจะมอบให้กับมิเรียมเป็นสินสอดของเธอเขาคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องตลกสำหรับเธอวันรุ่งขึ้นอคิราไปทำงานที่โรงพยาบาลตามปกติ เนื่องจากเขากเกษียณจากกองทัพได้เพียงสองปีเขาจึงรับผิดชอบเฉพาะการทดสอบและขั้นตอนต่างๆที่แผนกสูตินรีเวทวิทยาเท่านั้นแทนที่จะเป็นหัวหน้าแพทย์อิคิราเมื่อวานนายไปนัดบอดอีกแล้วเหรอเสียงเพื่อนสนิทของเขาดังขึ้นจากด้านหลังก่อนที่อิคิราจะตอบฟากฟ้าได้ยกแขนขึ้นพาดไหล่ของอิคิรา ทั้งสองสนิทกันมากมิตรภาพของพวกเขาเริ่มต้นสมัยที่พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียนมัธยมหลังจากที่อากิรกะเกษียณจากกองทัพพวกเขาพบกันอีกครั้งในฐานะเพื่อนร่วมงานเดทเป็นยังไงบ้างละ่ะฟากฟ้าถามด้วยความอยากรู้เมื่อเห็นอากิระพยักหน้าไม่ดีเท่าไหร่รอยยิ้มที่ไม่พอใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอากิระเมื่อเขานึกถึงการนัดบอดที่ล้มเหลวกับมารินี ถามจริงเหินนั่นมันนัดบอดครั้งที่ส8บปของนายแล้วนะฟากฟ้าอุทานด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเสียใจนายได้ทำตามที่ฉันสอนหรือเปล่านายควรบอกรายได้ของนายไปตั้งแต่ตอนเริ่มเดทเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไม่มีใครเต็มใจที่จะให้โอกาสนายเช่นเดียวกับรถรินฟากฟ้าเชื่อว่าอาคิราหน้าตาดีแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะซื่อบื้อไปบ้างดังนั้นเขาจึงรู้สึกไม่น่าเชื่อว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนตกหลุมรักรูปลักษณ์ของอคิราเลย นี่ฉันคิดว่าที่ฉันทำพลาดทุกเดทเพราะฉันทำตามที่นายบอกนั่นแหละเดทที่ล้มเหลวทุกครั้งก็เพราะฉันบอกพวกเขาว่าฉันมีรายได้ปีละแปดหมื่นไงละอคิราบนถ้าอย่างนั้นนายก็ควรด้นสดสิคุยเรื่องอื่นไงฟากฟ้าโตเถียงและจ้องเขาอะคิรานิ่งเงียบไปกับการโต้กลับของเขาเพราะที่เขาจงใจพูดถึงเงินเดือนของเขาเวลาไปนัดบอดก็เพราะเขาไม่ต้องการให้มันได้ผล ฉันจะพูดอะไรได้ล่ะผู้หญิงสมัยนี้หวังผลประโยชน์และวัตถุนิยมจะตายนั่นสินะฟากฟ้าคร่ำครวญมันยากที่จะหาคนที่ไม่ชอบวัตถุนิยมถ้านายเจอคนแบบนี้ก็ถือว่าได้ของหายากเลยนะอากิระเข้าใจว่าฟากฟ้าถึงคิดแบบนั้นเนื่องจากเขาไม่ได้แต่งงานเพราะแฟนสาวของเขาทิ้งเขาไปหาผู้ชายจากครอบครัวที่ร่ำรวย เอาเธอตอนนี้ฉันต้องไปหาแม่แล้วเธอจะมาตรวจร่างกายวันนี้นายช่วยรับช่วงต่อผู้ป่วยที่มาทำใบรับรองแพทย์ได้ไหมแน่นอนอคิราตกลงขณะที่ฟากฟ้าออกไปอย่างเร่งรีบหลังจากนั้นอคิราก็เข้าไปในห้องเอ็กซเรย์หน้าอกไม่นานนักผู้หญิงคนหนึ่งก็เข้ามาพร้อมกับใบรับรองแพทย์ช่วยถอดเสื้อผ้าออกและไปยืนหน้าเครื่องด้วยครับ อากิราสั่งโดยอัตโนมัติในขณะที่เขารับใบรับรองแพทย์จากผู้ป่วยตามที่เขาทำมาเสมอแต่เขาตกตะลึงทันทีที่เห็นชื่อบนกระดาษมาลินีสรสกุลคุณน,นี่เองหญิงสาวผู้กระวนกระวายใจชี้นิ้วไปที่อากิราเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองไอ้โรคจิต นี่คุณพยายามจะแอบมองร่างกายของฉันอยู่หรือหมอผู้ชายมาทำเอ็กซเรย์หน้าอกสำหรับผู้หญิงได้อย่างไรไม่มีทางที่ฉันยอมหรอกนะฉันขอเปลี่ยนหมอมาลินีก็รีดร้องเมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นผู้ป่วยคนอื่นๆในแผนกก็เริ่มรวมตัวกระซิบกัน บางคนออกมาสนับสนุนมารินีโดยโต้แย้งว่าแพทย์หญิงควรรับผิดชอบเนื่องจากการตรวจสุขภาพเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของพวกเธอในขณะที่คนอื่นๆย้ำว่าไม่จำเป็นต้องเอะอะไปเนื่องจากแพทย์ล้วนเป็นมืออาชีพกันทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับอคิราเนื่องจากเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในสถานการณ์แบบนั้นผู้ป่วยมักจะยอมแพ้ในท้ายที่สุดเนื่องจากอัคิรามีรูปลักษณ์ที่น่าเชื่อถือแต่วันนี้ไม่เป็นแบบนั้นเพราะมารินีไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณมันคนขี้แพ้ใจจิตสกรปรกในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าทำไมคุณถึงหาภรรยาไม่ได้ฉันพนันได้เลยว่าคุณมาที่แผนกนี้เพราะคุณเป็นคนวิปริตและอยากมองร่างกายผู้หญิงมารินีเริ่มก้าวร้าวมากขึ้นเมื่อเธอเห็นว่าอัคิราไม่ได้ตั้งใจจะเรียกแพทย์คนอื่นมาตรวจเธอ เกิดอะไรขึ้นความโกลาหนได้ดึงดูดความสนใจฟากฟ้าและสูตินรีแพทย์คนอื่นฮ่าฮ่ามาลินีเหรอเมื่อฟากฟ้าเห็นว่าเป็นมาินีเด็กผู้หญิงที่สวยที่สุดที่เป็นรุ่นน้องของเขาสองปีตอนมัธยมต้นเขาจึงรีบอธิบายว่าต้องมีความเข้าใจผิดแน่ๆมาลินีในวงการนี้เราเป็นมืออาชีพมากเราไม่เอาเปรียบผู้ป่วยของเราเราปฏิบัติต่อผู้ชายและผู้หญิงเหมือนกันหมดโกหก คุณคิดว่าฉันจะเชื่อเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้จริงๆหรือคุณบอกว่าพวกคุณปฏิบัติต่อผู้ชายและผู้หญิงเหมือนกันหมดงั้นเหรือถ้าอย่างนั้นทำไมคุณทั้งคู่ถึงอยากแต่งงานกับผู้หญิงละ่ะมารินีเดือดดาลฟากฟ้าโกรธกับคำตอบกลับอันเจ็บแสบของเธอฟากฟ้าทะเลาะกับมาลินีจนกระทั่งหัวหน้าแผนกระจัดให้แพทย์หญิงมาทำเอ็กซเรย์ให้มาลินีหลังจากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ในท้ายที่สุดความหายนะนี้ดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อฟากฟ้ามากกว่าที่อคิราเสียอีกนายรู้จักเธอหรืออคิราเธอเป็นรุ่นน้องเราสองปีอย่างที่เห็นว่าเธอเป็นสาวสวยของโรงเรียนมัธยมเยริงแฮมแต่ดูเธอสิเธอหลงตัวเองมากเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครเธอไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นเลยไม่เห็นจะมีคนให้ผู้หญิงคนใหญ่มีปัญหากับเราเลยเมื่อฟากฟ้าด่าจบอคิราก็ยิ้มให้เขาอย่างอ่อนแรงและพูดว่า จริงๆแล้วเธอคือคู่นัดบอดคนที่18ของฉันเธอคืออะไรนะฟากฟ้า,กฟากตกตะลึงเขาเงียบไปนานจนกระทั่งในที่สุดเขาก็แสดงความคิดเห็นว่าเธอก็หน้าตาดีนะทำไมเธอต้องไปนัดบอดด้วยล่ะอันที่จริงนายว่าร่างกายเธอมีบางอย่างผิดปกติหรือเปล่านั่นเป็นเหตุผลที่เธอปฏิเสธไม่ให้ในายเอ็กซเร์กับเธอเหรออคิราไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุของพฤติกรรมแย่ๆของมาินี ดังนั้นเขาจึงได้แต่ยิ้มเป็นเพราะหน้าอกของเธอไม่เท่ากันหรือเปล่าหรือว่าเธอป่วยหรืออะไรแบบนั้นอคิรายังคงเงียบปล่อยให้ฟากฟ้าเดาไปต่างๆนานาทัานใดนั้นฟากฟ้าก็หยุดพูดเมื่อเขาเห็นเงาข้างๆเขาไม่ทันตั้งตัวมาลินีก็มาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วหุบปากไปเลยคุณนั่นแหละที่ป่วย อันที่จริงพวกคุณทั้งสองคนป่วยกันครอบครัวเลยพวกคนขี้แพ้ไม่มีหวังจะได้คบผู้หญิงอย่างฉันหรอกนั่นเป็นเหตุผลที่คุณสองคนจะโสดไปตลอดชีวิตมาลินีไม่ยอมกลับจนกว่าเธอจะได้เน็บแนมทั้งสองตามที่ใจต้องการข้างหลังเธอฟากฟ้าผู้อับอายทำหน้าทำตาใสาเธอและพูดว่าฉันไม่เคยเจอผู้หญิงที่หยิงผยองแบบนี้มาก่อนเลย อาิราไม่เห็นด้วยกับเพื่อนของเขาในแง่นั้นเพราะผู้หญิงที่เขาแต่างงานด้วยจากการเจอกันเพียงครั้งเดียวนั้นก็หญิงยะโสพอพอกันเพียงแต่ว่ามิเรียมนั้นยังพอทนได้มากกว่าเธอเอาล่ะฉันควรไปรับผลตรวจของแม่ดีกว่าฟักฟ้าบอกก่อนที่จะรีบไปที่ห้องซีทิสแกนด้วยความกังวลเกี่ยวกับผลตรวจอากิราจึงตามเขาไปเมื่อเขาเห็นฟักฟ้าตัวสันพร้อมกับผลตรวจในมืออากิราก็รู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติ มีอะไรเหรออคิรารีบเข้าไปหารู้สึกได้ถึงเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนไปอย่างเลวร้ายเขาตกใจมากเมื่อเห็นภาพสแกนนี่มันมะเร็งปอดระยะสุดท้ายตอนที่สิบฟากฟ้าตกใจมากกับการวินิจฉัยนั้นในตอนนั้นเองแพทย์จากแผนกอายุรศาสตร์เดินเข้ามาหาเขาและพูดว่ามะเร็งของแม่คุณอยู่ในระยะลุกลามแล้วเธอต้องผ่าตัดทันทีไม่อย่างนั้นชีวิตของเธอจะตกอยู่ในอันตราย เสียงของฟากฟ้าสั่นเครือขณะที่เขาถามว่าค่าค่าผ่าตัดต้องใช้เท่าไหร่ครับสามแสนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหากแพทย์คนนั้นจักไปหลังจากพูดจบก,การเป็นหมอที่โรงพยาบาลทำให้ฟากฟ้ารู้นโยบายของโรงพยาบาลเป็นอย่างดีเขารู้ว่าจะผ่าตัดได้หลังจากชำระเงินแล้วเท่านั้นอคิราตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรดีฉันไม่มีเงินสามแสนหรอกนะฟากฟ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เขาทำงานที่โรงพยาบาลเพียงสองปีและรายได้ส่วนใหญ่ของเขาถูกใช้ไปกับค่าเทอมมหาวิทยาลัยของน้องสาวของเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่เหลือเงินออมมากนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็หาทางดหน้าอาคิราปะลอบโยนเพื่อนของเขาหลังจากหยุดไปชั่วขณะเขาก็ยัดบัตรธนาคารที่อารยามอบให้เขาใส่ในมือของฟากฟ้าแล้วพูดว่าเอาบัตรนี้ไปก่อนในนี้มีเงินอยู่หกหมื่น นี่นี่มันบัตรธนาคารของแม่นายไม่ใช่เหรอฉันจะใช้เงินนี้ได้อย่างไรร่างของฟากฟ้าสั่นสถานขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตานั่นคือเงินของแม่ของเพื่อนสนิทของเขาที่ได้มาอย่างยากลำบากมันรู้สึกไม่ถูกต้องสำหรับเขาที่จะใช้มันอย่ากังวลเรื่องนั้นเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการช่วยแม่ของนายนะอคิรายืนกรานให้ฟากฟ้าเก็บบัตรธนาคารไว้แต่ถึงแม้จะมีบัตรนี้ฉันก็ยังไม่มีเงินสามแสนอยู่ดี อย่างมากที่สุดในวันนี้ฉันก็หาได้แค่แสนเดียวฟากฟ้าตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฟังดูเหมือนน้ำตาของเขาจะไหลรินแล้วอีกอย่างฉันรับเงินของแม่นายไว้ไม่ได้จริงๆฉันไม่รู้ว่าฉันต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการหามาคืนอัคิรารู้สึกหมดหนทางเช่นกันเมื่อเห็นใบหน้าที่เจ็บปวดของฟากฟ้าในขณะนั้นมาลินีบังเอิญเดินผ่านมาและสังเกตเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างชายสองคนห้า พวกคุณไม่คิดว่ามันน่าอายหรือไงที่ผู้ชายที่โตแล้วสองคนมาร้องให้ในโรงพยาบาลหน้ามาลินีดูถูกอคิรามาโดยตลอดและเพิ่งทะเลาะกับฟากฟ้าก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าเธอจะไม่ปล่อยโอกาสที่จะย่อยเย้ยพวกเขาให้หลุดมือไปมาลินีหุบป,ปากซะอคิราตำหนิผู้หญิงคนนั้นสำหรับคำพูดประชดประชันของเธอ เนื่องจากฟากฟ้าใจสลายมากอยู่แล้วจากคำวินิจฉัยโรคมะเร็งของแม่ของเขาอะคิราจึงไม่สามารถยอมให้มารินีทำให้เขารู้สึกแย่ลงไปอีกอย่างไรก็ตามโดยไม่คาดคิดเมื่อฟากฟ้า,าเห็นมารินีเขาก็เริ่มที่จะอ on ้อนวอนเธอว่ามารินีสุดสวยดูจากหน้าตาที่มีสเสน่ห์ของคุณแล้วคุณต้องรวยมากใช่ไหมด้วยท่าทีแปลกๆของชายหนุ่มมารินีจึงถอยหลังไปสองสามก้าวและถามอย่างระมัดระวังว่าคุณคุณต้องการอะไร โปรดให้ฉันยืมเงินสักสองแสนธนะแม่ของฉันเพิ่งตรวจเจอมะเร็งและจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดทันทีได้โปรดเถอะนะขอรองหลักฉันจะรีบคืนทันทีเมื่อหาได้ฟากฟ้าอ้อนวอนมาลินีอย่างสิ้นหวังเขาแทบจะคุกเข่าลงแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่มีความตั้งใจที่จะให้เขายืมเงินเลยนอกจากความจริงที่ว่าเธอไม่มีเงินมากขนาดนั้นแล้วแต่แม้ว่าเธอจะมีมันก็ไม่มีเหตุผลให้เธอต้องให้เขายืมฮะ คุณบ้าไปแล้วฉันไม่มีเงินสองแสนให้คุณยืมหรอกเธอหยุดชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อว่านี่สิน,นะเป็นเหตุผลว่าคนจนถึงหน้าสงสารมากคุณไม่สามารถจ่ายค่าผ่าตัดของแม่ได้ด้วยซ้ำไม่น่าแปลกใจที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากแต่งงานกับคุณมาลินีไม่เพียงแต่ไม่ยอมช่วยเท่านั้นแต่เธอยังทำให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิมก่อนที่เธอจะเดินออกไป ฟากฟ้าลุกโชนด้วยความโกรธหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นจากไปท่าอาคิราไม่ห้ามเขาไว้เขาคงจะตีเธอจนน่วมไปแล้วฟากฟ้าจะเย็นจะเย็นก่อนสิอคิรากอดฟากฟ้าไว้แน่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลอบโยนเพื่อนของเขาซึ่งใกล้จะสติแตกแล้วในที่สุดฟากฟ้าก็จะเย็นลงได้ถ้าเขาทำร้ายมารินีเขาก็คงถูกจับและจะไม่มีใครหาเงินมาจ่ายค่าผ่าตัดของแม่ของเขา ฟากฟ้าติดต่อคนจากรายชื่อในโทรศัพท์ของเขารวมถึงคนที่เขาไม่สนิทด,ด้วยเขาโทรติดต่อกันมากกว่าสิบสายเพื่อขอยืมเงินจากพวกเขาเพื่อช่วยเพื่อนของเขาอากิราก็ช่วยติดต่อกับคนที่เขารู้จักด้วยแม้จะมีความพยายามแค่ไหนแต่ชายสองคนก็สามารถยืมเงินมาได้เพียงเจ็ดหมื่นเท่านั้นซึ่งยังไม่ถึงหนึ่งในสามของเงินสามแสนที่พวกเขาต้องการเลย เราควรทำอย่างไรดีแม่ของฉันอาจจะตายได้ถ้าเธอได้ผ่าตัดช้าในที่สุดฟากฟ้าก็สุดตัวลงและเริ่มสะอื้นให้ต่อหน้าอากิราอากิราถอนหายใจและพูดว่าอย่าร้องให้เลยนะขอฉันลองถามภรรยาของฉันดูก่อนฉันแน่ใจว่าเธอจะให้ในยยืมแน่ในความเป็นจริงอคิราไม่แน่ใจว่ามีเรียมจะตกลงที่จะช่วยหรือไม่อย่างไรก็ตามทั้งคู่หมดหนทางแล้ว ด้วยสถานะทางสังคมของพวกเขามันไม่ง่ายเลยที่พวกเขาจะหายืมสามแสนในเวลาอันสั้นเช่นนี้พรรยาของนายเรอฟากฟ้าตกใจมากจนน้ำตาของเขาหยุดไหลทันทีอคิรานายก็บ้าไปแล้วเหมือนกันเหรอนายมีภรรยาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะอธิบายสถานการณ์อย่างไรอคิราจึงเพียงแค่ยิ้มอย่างช่วยไม่ได้ก่อนจะโทรหามิเรียม หลังจากเหตุการณ์เมื่อวันก่อนอคิราได้ท่องจำหมายเลขของมิเรียมไว้เผื่อว่าเธอบล็อกวอตแอปเขาอีกครั้งฮัลโหลว่าไงอคิราโล่งใจที่ผู้หญิงคนนั้นรับสายของเขานอกจากนี้จากน้ำเสียงที่ชัดเจนและมั่นคงของเธอดูเหมือนว่าเธอไม่ได้อยู่ในการประชุมหรือเร่งรีบไปไหนคุณมิเรียมผมอยากจะยืมเงินคุณนะครับอคิราบอกจุดประสงค์ของเขาโดยตรงโดยไม่อ้อมค้อม คุณมิเรียมงั้นเหรอฟากฟ้าตกตะลึงเธอเป็นภรรยาของเขาจริงๆหรือทำไมเขาถึงพูดจากับภรรยาของเขาแบบนั้นละ่ะยืมเงินเหรอมิเรียมนิ่งไปกับคำพูดของอคิราหลังจากกลับมามีสติในครู่ต่อมารอยยิ้มเยาะเย,ะเยะ้ยก็คืบคลานไปทั่วใบหน้าของเธอก่อนรับสายของอคิราเธอมีข้อสงสัยหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนเธอคิดว่าชายหนุ่มอาจไม่ได้แต่งงานกับเธอเพื่อเงินของเธอเขาแสดงท่าทแท้ของเขาแล้วออกมาแล้วสินะ แม้จะมีความสงสัยแต่เธอก็ถามว่าคุณต้องการเท่าไหร่128,000สครับอคิราตอบทันทีจนถึงตอนนี้เขาและฟากฟ้าสามารถหาเงินมาได้172,000เแล้วดังนั้นนั่นคือจำนวนเงินที่เหลือที่พวกเขาต้องการความอยากรู้อยากเห็นของมิเรียมถูกกระตุ้นในทันทีเมื่อคืนตอนที่ฉันเสนอเงินให้คุณหนึ่งแสคุณปฏิเสธมัน ตอนนี้คุณกลับมาขอยืมเงิน1,28,000จากฉันงั้นเหรอใช่คุณจะให้ผมยืมไหมอคิราถามเรียบฮ่าฮเขาไม่ชอบอธิบายตัวเองและเขาก็ไม่อยากทำตัวน่าสมเพชต่อหน้าภรรยาของเขาด้วยตูดตูดมิเรียมวางสายโทรศัพท์โดยไม่ตอบอะไรอคิราขมวดคิ้วเมื่อเขาได้ยินเสียงสัญญาณตัดสรุปว่าคำตอบคืออะไรกันแน่ละนี่คือการปฏิเสธหรือเปล่า ฟากฟ้ายังไม่ได้เข้าใจสถานการณ์เท่าไหร่แต่อคกิราไม่ได้ฟังดูเหมือนเขากำลังคุยกับภรรยาของเขาเลยมันรู้สึกเหมือนเขากำลังขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าของเขามากกว่าอคิราบางทีฉันควรลองไปกู้เงินนอกระบบแทนฟากฟ้าไม่ต้องการทำให้เพื่อนสนิทของเขาตกอยู่ในจุดที่ยากลำบากมันสายเกินไปสำหรับเขาที่จะกู้เงินในระบบแต่ฟากฟ้ามั่นใจว่าเงินกู้นอกระบบจะให้เขายืมเงินหนึ่งแสนในทันที ทำแบบนั้นไม่ได้นะอคิราคัดค้านนายจะมีปัญหาร้ายแรงหากนายคืนเงินพวกเขาไม่ตรงเวลานะจริงขณะที่พวกเขาสองคนไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปจูจ่ๆอิคิราก็ได้รับข้อความในโทรศัพท์ของเขาว่าบัญชีของคุณได้รับเงินโอนเข้าจํานวนสองแสนจากมิเรียมอะไรวะเนี่ยฟากฟ้าแทบไม่เชื่อสายตาของเขาเมื่อเห็นข้อความนั้นเขาจ้องมองไปที่อคิราและพูดด้วยความอิจฉาว่าโอ้พระเจ้า ผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของนายจริงๆหรือเธอเธอรวยมากเหรอเขาแน่ใจว่าเธอต้องเหลือกินเหลือใช้แน่ๆเมื่อเห็นว่าเธอโอนเงินอคิราสองแสนไทยในทีและนั่นคือเกือบสองเท่าของจำนวนเงินที่คนหลังขอเลยอคิรายิ้มโดยไม่ตอบอะไรเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอายเมื่อเห็นหน้าตาของาฟากฟ้าราวกับว่าคนหลังอิจฉาที่เขาได้เกอบผู้หญิงกินอย่างนั้นแหละ ยิ่งกว่านั้นนอกจากที่รู้มาว่ามีเรียมเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วเขาไม่รู้เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเธอและความร่ำรวยของเธอเลยดังนั้นเขาจึงไม่สามารถตอบคำถามของาฟากฟ้าได้เอาไปซะและบอกให้โรงพยาบาลจัดก,การผ่าตัดของแม่นายเดี๋ยวนี้เลยอคิรากล่าวขณะโอนเงินให้ฟากฟ,ากฟาก้าขอบคุณนะ ขอบคุณภรรยาของนายแทนฉันด้วยละบอกเธอว่าฉันจะคืนเงินให้เธอให้เร็วที่สุดน้ำตาแห่งความซาบซึ้งไหลรินลงมาที่แก้มของฟากฟ้าเขารู้สึกขอบคุณอย่างมากกับทั้งคู่ที่ให้ความช่วยเหลือเขาในช่วงวิกฤตนี้และช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดของเขาได้ไม่ต้องรีบรอกหน้าตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลเรื่องนี้เลยอคิราพูดด้วยรอยยิ้มดูท่าทางแล้วเขาแน่ใจว่ามีเรียมไม่ลำบากเรื่องเงิน อย่างที่บอกเขายังคงพยายามใช้คืนเธอโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างไรเสียเขาไม่ต้องการให้มีเรียมเข้าใจผิดว่าเขาปลอกลอกเธอมาลินีเพิ่งชำระบินของเธอเสร็จเมื่อฟากฟ้าเดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์เพื่อชำระเงินเมื่อเห็นเขาเธอตกตะลึงที่ฟากฟ้าสามารถหาเงินสามแสนได้อย่างรวดเร็วเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนจนๆที่อ้อนวอนขอยืมสองแสนจากเธอเมื่อครู่นี้จะหาเงินมาจ่ายค่าผ่าตัดได้ในพริบตาหา้า ฉันพนันได้เลยว่าคุณไปกู้เงินนอกระบบมาใช่ไหมระวังดอกเบีย้ยทบต้นไวด้ดีๆล่ะคุณอาจจบลงด้วยการต้องจ่ายเงินให้พวกเขาด้วยชีวิตของคุณก็ได้นะมาลินีเยอะเยอย ฟากฟ้าไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่แรกแล้วหลังจากได้ยินสิ่งที่เธอพูดเขาก็โต้กลับอย่างรุนแรงว่าภรรยาของอคิราให้ฉันยืมเงินหนะ้าอันที่จริงเธอโอนเงินสองแสนเข้าบัญชีของอคิราทันทีหลังจากที่เขาขอขอบคุณพระเจ้าที่อาคิราไม่สนใจผู้หญิงอย่างคุณไม่อย่างนั้นชีวิตของเขาคงจะเศร้ามากอะไรนะมาลินีไม่เชื่อหูตัวเองเมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นภรรยาของอคิรางั้นเหรอ ยาจกนั่นมีภรรยาแล้วเหรอตอนที่11บเอพอมาลินีสงบสติอารมณ์ลงได้สีหน้าของเธอก็กลายเป็นการดูถูกเหยียดยามในทันทีเธอไม่เชื่อเลยสักนิดว่าอาคิรามีภรรยาแล้วเธอหัวเราะก,กับความคิดนี้และตั้งข้อสังเกตว่าคุณต้องไปเอาเงินมาจากเงินกู้นอกระบบแน่ๆตอนนี้คุณอยากจะเอาคืนฉันคุณก็เลยโกหกแบบนี้น่าตลกเสียจริง เมื่อวานฉันไปที่บ้านของอคิราม่าและดูเหมือนว่าเขาไม่ได้มีภรรยาสักหน่อยถ้าเขามีจริงๆทำไมเขาถึงยังไปนัดบอดกับฉันเขาไม่สนใจเหรือไงว่าเขาจะมีภรรยาพร้อมกันสองคนหน้าเมื่อเห็นว่าเธอสงสัยเขาฟากฟ้าก็เริ่มตื่นตระหนกอคิราจึงต้องไปดึงแขนของเขาไว้การช่วยแม่ของเขาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดตอนนี้ทำไมเขาต้องไปสนใจด้วยว่าผู้หญิงคนนี้จะพูดเรื่องร้สาระอะไร เมื่อสังเกตเห็นอคิรามาลินีไม่ได้พยายามซ่อนรอยยิ้มเยาะของเธอเลยอคิราฉันได้ยินมาว่าคุณมีภรรยาแล้วใครกันจะเต็มใจที่จะแต่งงานกับคุณทำไมคุณไม่ส่งรูปของเธอมาให้ฉันดูล่ะฉันจะได้เห็นว่าเธอหน้าตาเป็นอย่างไร แน่นอนว่าเขาไม่ได้คิดจะส่งรูปมิเรียมให้มาลินีเพียงเพื่อจะทำให้เธออับอายอย่างแรกเลยฉันไม่มีรูปของมิเรียมอย่างที่สองคือยังไงผู้หญิงคนนี้ก็คงไม่เชื่อฉันอยู่ดีแม้ว่าฉันจะเอารูปให้เธอดูก็ตามและอย่างที่สามมิเรียมไม่ใช่ภรรยาของฉันจริงๆแล้วมันจะมีอะไรให้โอ้อดได้ละ่ะดังนั้นเขาจึงิ่งเงียบขณะดึงตัวฟากฟ้าไปที่ห้องผ่าตัดอย่างไรเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาต้องทำตอนนี้คือการเร่งให้โรงพยาบาลดำเนินการผ่าตัดโดยเร็วที่สุด การที่เขาไม่กล้าโต้กลับยิ่งทําให้เธอขบขันมากขึ้นเท่านั้นเหอะคุณสองคนก็เป็นแค่ขี้แพ้จนๆที่หยิงในศักดิ์ศรีอย่างดื้อรร้นหลังจากเลิกงานในเย็นวันนั้นอคิราก็กลับบ้านเขายังคงขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเพราะเขาไม่มีเงินซื้อรถ ระหว่างการเดินทางกลับเขาเอาแต่คิดถึงฟากฟ้าเราได้กำหนดเวลาผ่าตัดแล้วแต่ฉันเกรงว่าฟากฟ้าจะใช้เวลาหลายปีในการหาเงินมาคืนเงินหกหมื่นจากแม่ของงอเขานั้นฟากฟ้าเขาจะจ่ายคืนเมื่อไหร่ก็ได้แต่สำหรับมิเรียมใครจะไปรู้ว่าเธอจะทำอย่างไรถ้าฉันคืนเงินสองแสนที่ฉันยืมมาจากเธอมาช้าไปหลายปีเขาหมกมุ่นอยู่กับความคิดของเขามากจนบังเอิญชนเข้ากับด้านหน้าของรถเบลลี่ขณะเลี้ยวเข้าโคง้งปัง แรงกระแทกทำให้เขาล้มลงกับพื้นและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าของเขาก็ซีชิบหายแล้วนี่มันรถราคาแพงซะด้วยคนขับรถเบลลี่กออกจากรถด้วยสีหน้าเคร่งครึมเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นว่าเ hey, ฮคุณเป็นอะไรไหมชายคนนั้นบีบแตรรถก่อนจะเลี้ยวเพื่อเตือนคนอื่นๆตรงสี่แยกอย่างไรก็ตามอาคิราไม่ได้ชะลอความเร็วเลยดังนั้นเขาจึงมองว่าอุบัติเหตุนั้นเป็นความผิดของอคิระ อย่างไรก็ตามเขาอดไม่ได้ที่จะกังวลเพราะพื้นที่นั้นไม่มีกล้องวงจรปิดถ้าเขาไม่ลุกขึ้นเมื่อตำรวจจราจรมาถึงที่นี่พวกเขาน่าจะตัดสินให้รถยนต์ที่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและถ้าผู้ชายคนนี้จัดฉากอุบัติเหตุนี้ขึ้นเขาอาจจะถึงขั้นแบล็กเมล์เจ้านายของฉันเพื่อเงินก้อนโตเลยก็ได้ด้วยความกังวลในใจคนขับไม่กล้าตำหนิอคิราท,ท,ทั้งที่เขาโกรธกลัวว่าคนหลังจะไม่พอใจและแส้ทำเป็นได้รับบาดเจ็บสาหัสผมไม่เป็นไรครับขอโทษนะครับ อคิรารีบลุกขึ้นแม้ว่าน้องของเขาจะมีเลือดออกแต่เขายังคงยืนยันว่าเขาไม่เป็นอะไรเขารู้ดีว่าเขาเป็นฝ่ายทําให้เกิดอุบัติเหตุเพราะเขาไม่ชะลอรถที่หัวมุมถนนและหากอีกฝ่ายเรียกร้องค่าเสียหายเขารู้ว่ามันจะไม่ใช่จํานวนเล็กน้อยแน่ดังนั้นเขาจึงเดินกัพเพลกออกไปอย่างรวดเร็วขณะถ่ายสกูตเตอร์ของเขาไปหลังจากขอโทษเสร็จ เมื่อเขาจากไปในที่สุดมิเรียมก็โผล่ออกมาจากรถเธอขมวดคิ้วในขณะที่มองดูเขาเดินโซเซออกไปเขาทำบ้าอะไรหนะ้าเขาขับรถไปรอบๆอย่างเหม่อลอยได้อย่างไรเขาพยายามจะฆ่าตัวตายหรือไงด้วยความที่ไม่รู้ว่าชายที่เพิ่งขับชนรถคือสามีของเธอคนขับรถจึงถามว่าคุณมิเรียมครับเราต้องโทรแจ้งตำรวจไหมครับไม่จําเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเอารถไปทําสีใหม่ซะเดี๋ยวฉันจะเดินกลับเองฮะ ช่วขณะหนึ่งคนขับตะลึงจากนั้นในที่สุดเขาก็พยักหน้าและพูดว่าโอเคครับคุณมิเรียมทว่าเขายังคงงงงวยรถเบลลี่คันนี้เป็นรถคันโปรดของเธอหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเมื่อก่อนเธอจะต้องสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดด้วยเส้นสายและความสามารถของเธอมันจะไม่ยากเลยที่เธอจะทําให้อีกฝ่ายชดใช้และขอโทษสําหรับความผิดของพวกเขาอย่างไรก็ตามทําไมครั้งนี้เธอถึงปล่อยผู้ชายคนนั้นไปแบบนั้นละ่ะ เมื่อมีเรียมกลับมาถึงบ้านเธอเห็นอคิรากำลังเอาชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกมาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่น่องของเขาการหกล้มทำให้ผิวของเขาทะลอกและมีแผลเหวอะถึงกระนั้นเขาก็ไม่สะดุ้งเลยขณะใช้น้ำยาฆ่าเชือ้อผู้ชายคนนี้รู้สึกเจ็บปวดเป็นบ้างไหมเนี่ยแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็แส้งทำเป็นไม่รู้และค่อยๆเดินไปหาเขาเกิดอะไรขึ้นกับคุณน้าเขาสะดุ้งไปชั่วขณะจากนั้นเขาก็ยิ้มและตอบว่า โอ้ไม่มีอะไรหรอกผมแค่บังเอิญชนเบลลี่ระหว่างทางกลับบ้านหน้าดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงนะคุณขอให้เขาชดใช้ค่าเสียหายให้คุณเท่าไหร่เธอถามกึ่งยิ้มชดใช้ผมหรือผมเป็นฝ่ายที่ไม่มองถนนเองผมควรจะดีใจเสียอีกที่พวกเขาไม่จับผมและเรียกร้องให้ผมจ่ายค่าเสียหายเขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาเมื่อนั้นรอยยิ้มของเธอก็กว้างขึ้นเล็กน้อยแปลว่าเขารู้สินะว่าเขาประมาทแค่ไหน ถ้าอาิราเริ่มด่าทอด้วยความโกรธและโยนความผิดทั้งหมดออกไปเธอคงจะโกรธอันที่จริงเธอจะเปิดเผยตัวตนของเธอและแชร์คำโกหกของเขาแล้วให้เขาจ่ายเงินค่าเสียหายด้วยอย่างไรก็ตามความโกรธของเธอสงบลงเมื่อเธอเห็นเขาพร้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอยังนั่งข้างเขาและตรวจสอบอาการบาดเจ็บของเขาอีกด้วย หัวใจของเขาเต้นแรงขณะที่เขาจ้องไปที่ใบหน้าอันงดงามของเธออย่างใกล้ชิดและได้กลิ่นดอกไม้จางๆที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเธอเธอเป็นนางฟ้าจากสวรรค์หรือไงกันนะอย่างไรก็ตามครู่ต่อมาเธอยื่นนิ้วออกมาและจงใจจิ้มไปที่บาดแผลของเขาในที่สุดเขาก็ทนความเจ็บปวดที่กัดไม่ได้และร้องออกมาโอ้ยอ้อแปลว่าคุณก็รู้สึกเจ็บเป็นเหมือนกันสินะมิเรียมพูดด้วยความประหลาดใจคุณทำอะไรนะ เขาเดือดท่านด้วยความโกรธเธอเป็นผู้หญิงเลือดเย็นหรือไงกันเธอก็เห็นอยู่ว่าฉันบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนแต่เธอก็ตั้งใจทําร้ายบาดแผลของฉันเพื่อยืนยันเรื่องโง,โง่ๆเธอนี่มันวายร้ายกลับชาติมาเกิดชัดๆผมยังไม่ตายนะแล้วทําไมผมถึงไม่รู้สึกเจ็บปวดละ่ะเขาคำราม เธอแค่หัวเราะคิกคักเมื่อเห็นว่าเขาดูกโกรธแค่ไหนแทนที่จะตอบคำถามของเขาเธอกลับถามว่าคุณนี่โง่หรือไงดูจากอาการบาดเจ็บของคุณแล้วทำไมคุณไม่ขอค่าชดเชยจากเจ้าของรถเบลลี่ล่ะถ้าทางคุณแทบจะเดินไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะอาการบาดเจ็บนี้แม้ว่ามันจะหมายถึงการจ่ายเงินให้คุณสองแสนคนคนคนนั้นก็ต้องทำ คำพูดของเธอสะท้อนถึงความคิดที่แท้จริงของเธอถ้าอธิราไปแจ้งตำรวจด้วยอาการบาดเจ็บเหล่านี้แล้วแบล็กเมฉันด้วยเงินสองแสนฉันว่าฉันก็คงจะทำอะไรไม่ได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามเขาเม้มริมฝีปากเมื่อได้ยินคำแนะนำของเธอก็ผมอธิบายไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่ามันเป็นความผิดของผมแล้วผมจะให้คนคนนั้นจ่ายชดเชยได้อย่างไรริมฝีปากของมิเรียมโค้งขึ้นขณะที่เธอยิ้มอย่างอ่อนหวานเธอยังคงทดสอบเขาอยู่เธอตอบว่า แต่แถวนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดนะดังนั้นใครจะรู้ว่าเป็นความผิดของคุณคุณนี่ซื่อบื้อจริงๆเขาจ้องเธออย่างไม่พอใจเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าสวรรค์รู้ผมรู้และอีกฝ่ายก็รู้คุณจะพูดได้อย่างไรว่าไม่มีใครรู้คำตอบของเขาทำให้มิเรียมตกตะลึงเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะเขาตอบเธอด้วยคำตอบคลาสสิกเช่นนี้เขานี่คุณธรรมสูงส่งจริงๆถ้าอย่างนั้นดูเหมือนว่าฉันจะให้เขารู้ว่าฉันเป็นเจ้าของรถเบลลี่คันนั้นไม่ได้ อีกอย่างพะทอไม่สามารถคืนเงินสองแสนที่ยืมจากคุณได้ในเร็วๆนี้นะครับแต่ผมสัญน,นันว่าจะคืนให้คุณแน่นอนเขาพูดต่อโดยใช้ประโยชน์จากการหยุดการสนทนาเล็กน้อยแต่เขายังไม่เปิดเผยเหตุผลในการยืมเงินของเขาเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังมองเขาในมุมที่ต่างออกไปอย่างอธิบายไม่ได้ดูเหมือนเขาจะไม่ใช่คนดีจอมปลอมนะ เธอลุกขึ้นยืนและกำลังจะไปที่ห้องของเธอแต่จูจ่ๆเธอก็นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นได้เธอหันกลับมาและพูดว่าโอ้ใช่สิถ้าคุณช่วยฉันทำอะไรบางอย่างฉันจะไม่ให้คุณคืนเงินสองแสนนั้นดวงตาของอคิระสว่างวาบขึ้นทำอะไรด้วยอาการของแม่ของฟากฟ,ากฟ้าเขาอาจจะยังต้องยืมเงินจากมิเรียมอีกแม้ว่าเขาจะคืนเงินสองแสนที่เขาเป็นนี้เธอไปแล้วก็ตาม ดังนั้นหลังจากได้ยินเธอพูดถึงว่าเขาไม่จำเป็นต้องจ่ายคืนเธอเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาอยากรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อชดเชยนี้นั้นตอนที่12ในช่วงเวลาต่อมามิเรียมเปิดโทรศัพท์ของเธอและโยนมันไปที่อาคิราอาคิราคว้าโทรศัพท์ไว้แต่ก่อนที่เขาจะอ่านข้อมูลบนอุปกรณ์ได้เขาได้ยินมิเรียมพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่ไม่อาจต้านทานได้ช่วยฉันเร่งโครงการนี้ที่มันต้องเสร็จภายในหนึ่งเดือน ด้วยความงงงวยเขาอ่านเนื้อหาอย่างรวดเร็วเทวินกรุ๊ปได้ขอให้บริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นสร้างลังสินค้าเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่สัญญาเกี่ยวข้องกับ1,000ล้านและกำหนดเส้นตายสำหรับโครงการคือสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นแจ้งทวนวิเทนเมื่อ2วันก่อนว่าโครงการไม่สามารถแล้วเสร็จได้ทันเวลาเขาถามอย่างสับสนว่า เทวินกรุ๊ปสามารถเอาเงินทุนคืนและเรียกร้องเงิน50ล้านจากบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นสำหรับการผิดสัญญาได้หากพวกเขาไม่สามารถดำเนินโครงการให้เสร็จได้ตรงเวลาทำไมคุณถึงต้องรีบทำมันให้เสร็จด้วยละ่ะมิเรียมยิ้มย่อตอบขณะที่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยและความเด็ดเดี่ยวเอหากคลังสินค้านี้สร้างไม่เสร็จทันเวลาเทวินกรุ๊ปจะขาดทุนมหาศาลมันไม่ใช่จำนวนที่เงินห0ล้านสามารถชดเชยได้คุณเข้าใจไหม อากิระตะลึงกับสีหน้าของเธอไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้บริหารในบริษัทใหญ่เธอมีความทะเยอทะยานที่แม้แต่ผู้ชายก็ยังไม่มีคนอื่นคงพอใจที่มีรายได้50ล้านแต่เธอต้องการผลกำไรมากกว่านี้อีก เมื่อก่อนฉันไม่เชื่อเธอตอนที่เธอบอกว่าเธอมีรายได้สาม0ันล้านต่อปีแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าเธอกำลังพูดความจริงน่าเสียดายที่เงินที่เธอหามาได้จะเข้ากระเป๋าบริษัทไม่ใช่กระเป๋าของเธอไม่อย่างนั้นเธอคงจะได้อาศัยอยู่ในคฤหาสน์แทนที่จะเป็นอพาร์ตเมนต์สองร้อตารางฟุตในย่านที่อยู่อาศัยแบบนี้คุณมองผมในแง่ดีเกินไปแล้วคุณมาเรียมทันใดนั้นอคิราก็ยิ้ม ถ้าพนักงานของเทวินกรุ๊ปที่รับผิดชอบโครงการนี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ทำไมคุณถึงคิดว่าสูตินรีแพทย์อย่างผมจะสามารถทำได้ละ่ะราประโยชน์จริงๆมิเรียมถอนหายใจออกมาเธอคงไม่คิดมากเกี่ยวกับคำตอบของเขาถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นบอกเธออย่างนั้นอย่างไรก็ตามเพราะเขาเป็นสามีของเธอเขาจึงมีความพิเศษมากกว่าคนอื่นในสายตาของเธอโครงการนี้มีความสำคัญมาก ดังนั้นในฐานะซี o ของเทวินกรุ๊ปเธอไม่สามารถมองดูมันล้มเหลวได้โดยไม่ได้ทำอะไรเลยแน่นอนว่าเธอได้ส่งหลายคนไปกระตุ้นให้บริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นทำโครงการให้เสร็จทันเวลาแต่ทั้งหมดก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จ ในตอนแรกเธอยอมรับความจริงที่ว่าโครงการล้มเหลวแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นอคิราที่ไม่แม้แต่จะสะดุ้งแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอก็นึกได้ว่าเขาเผชิญหน้ากับอันธพาลห้าคนอย่างไม่เกรงกลัวและคิดว่าเขาเป็นคนดื้อรั้นนั่นคือเหตุผลที่เธอมีความคาดหวังลมๆแล,ล,ล้งๆไรตัวเขาเดี๋ยวอคิรารู้สึกไม่ค่อยดีเมื่อเห็นความผิดหวังในสายตาของมิเรียมดังนั้นเขาจึงเสนอว่า ผมจะช่วยคุณแต่ถ้าผมทำสำเร็จคุณต้องทำสิ่งหนึ่งให้ผมเป็นการตอบแทนนะเธอหันไปเผชิญหน้ากับชายที่กระวนกระวายอยู่เล็กน้อยและยิ้มดูเหมือนว่าฉันจะจุดชนวนจิตวิญญาณน,นักสู้ของเขาด้วยการดูถูกเขาสินะทำอะไรคุณจะต้องกลับบ้านกับผมเพื่อไปเจอแม่และพี่สาวของผมในฐานะภรรยา เขากล่าวอย่างหนักแน่นนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของฉันถ้าฉันพลาดโอกาสนี้ไปก็ไม่มีใครบอกได้ว่าฉันต้องรอนานแค่ไหนก่อนที่เธอจะเต็มใจกลับบ้านกับฉันขณะที่เธอจ้องมองเขาสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปหลายครั้งก่อนที่เธอจะตกลงตกลงในความเป็นจริงเธอยังไม่ยอมรับการแต่งงานของเธอเลย นอันที่จริงเธอคิดว่ามันจะจบลงได้ทุกเมื่อซึ่งเป็นเหตุผลที่เธอไม่ต้องการให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่อย่างนั้นในอนาคตอะไรๆก็มีแต่จะซับซ้อนขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามเธอไม่คิดว่าเขาจะทำสำเร็จเธอจึงยอมตกลงเมื่อได้รับคำตกลงของเธออคิราก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกฉันตื่นเต้นมากเลยพนันได้เลยว่าความกังวลของแม่จะบรรเทาลงเมื่อเธอได้เห็นภรรยาของฉัน ในขณะเดียวกันเมื่อมาลินีกลับบ้านแม่ของเธอก็จู้จี้เธออีกครั้งเมรี่ <Mary S 1> เป็นคนที่เลือกที่รักมักที่ช่างเพราะเธอมักจะหลอกให้ลูกสาวไปนัดบอดอยู่เสมอเป้าหมายของเธอคือการทําให้ลูกสาวของเธอได้แต่งงานกับทายาทเศรษฐีเพื่อจะได้เอาสินสอดของเขามาให้ลูกชายของเธอได้แต่งงานดังนั้นเมื่อมาลินีบอกเธอว่าอาคิราได้คืนเงินสิบล้านไปแล้วเธอจึงมีปฏิกิริยาคล้ายกับมาลินี ในทางกลับกันจกโกรธมากจนถึงผมตัวเองคนเราโง่ขนาดนั้นได้ยังไงกันฉันยังคงรอสินสอดของพี่เคยในอนาคตของฉันเพื่อที่ฉันจะได้ซื้อบ้านและรถอยู่นะไม่ต้องห่วงค่ะแม่ตอนนี้บริษัทเห็นคุณคุณค่าของหนูแล้วและได้เลื่อนตำแหน่งให้หนูเป็นหัวหน้าง,งานโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้แม่ของเธอเล่งเราให้เธอไปนัดบอร์ดอีกครั้งเธอกล่าวเสริมอย่างรวดเร็วว่าพอหนูทำโครงการเสร็จหนูจะได้โบนัสเพิ่มอีกสามแสน บางทีมันอาจจะช่วยให้หนูได้เลื่อนตำแหน่งอีกครั้งก็ได้นะคะเธอเป็นหัวหน้างานโครงการคนใหม่ของบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรัคชันอย่างไรก็ตามเธอยังขาดความรู้เกี่ยวกับเบื้องบนของบริษัทเพราะเธอเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งในความเป็นจริงแล้วที่เธอได้รับตำแหน่งนี้เพราะหัวหน้าคนก่อนลาออกพวกเขาไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันของงานได้เพราะเทวินกรุ๊ปยังคงกระตุ้นให้พวกเขาทำโครงการให้เสร็จสิ้นแม้ว่าความคืบหน้าของงานจะไม่คืบหน้าเลยก็ตาม ไม่มีใครอยากดูแลโครงการที่เป็นปัญหาหรอกดังนั้นเหล่าเบื้อบนจึงเสนอรางวัลที่น่าดึงดูดเพื่อหาแพรับบาปมารินีดีใจกับการเลื่อนตำแหน่งของเธอเพราะเธอไม่รู้เรื่องทั้งหมดนั้นเลยเมื่อได้ยินสิ่งที่เธอพูดจักก็กระโดดด้วยความดีใจจริงเหรอถ้าเธอให้โบน,นัสทั้งหมดกับฉันฉันจะสามารถซื้อรถดีๆได้แน่นอนไม่ว่าอย่างไรในวางใจให้ฉันดูแลงานแต่งงานของนายได้เลย มารินียืดอกด้วยความภาคภูมิใจพี่เก่งที่สุดเลยพี่มาลินีผมรักพี่เราฝากความหวังไว้ที่แกนะะมารินีเมรี่กล่าวครอบครัวของมารินีตั้งความหวังมากมายกับเธอในตอนกลางคืนมารินีแทบจะนอนไม่หลับเนื่องจากความตื่นเต้นทุกครั้งที่เธอคิดว่าอนาคตของเธอจะสดใสแค่ไหนเมื่อเธอมาถึงสำนักงานในวันรุ่งขึ้น เธอได้รับอีเมลจากเทวินกรุ๊ปที่เชิญเธอไปประชุมตอนสองทุ่มในคืนนั้นที่ร้านกาแฟที่เธอไปนัดบอดครั้งสุดท้ายยอมาลินีงงกับสถานที่และเวลาของการประชุมพวกเขารู้หรือว่าฉันเป็นผู้หญิงสวยพวกเขาเลยต้องการใช้โอกาสนี้จีบฉันสินะพอมาคิดแบบนี้ฉันว่ามันก็เป็นไปได้นะฉันรู้ว่าพนักงานชายหลายคนในบริษัทนี้มองว่าฉันเป็นเทพธิดาของพวกเขา ด้วยความคิดนั้นเธอจึงจงใจแต่งหน้าหนักๆห,หลังเลิกงานในท้ายที่สุดเธอดูสวยกว่าตอนที่เธอไปนัดบอดกับอากิราเสียอีกก่อนออกเดินทางไปคาเฟ่เธอปรับเสื้อชั้นในของเธอจนเธอพอใจในร่องอกของเธอเธอเป็นผู้หญิงที่เจ้าเล่ห์ที่คิดว่าถ้าลูกค้าเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างมีอิทธิพลและเธอสามารถเอาใจเขาได้เธอก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการรักษาตําแหน่งของเธอ ใครจะไปรู้ล่ะถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีฉันอาจไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องเงินไปตลอดชีวิตด้วยความตื่นเต้นมาลินีมาถึงคาเฟ่อ,อีกครั้งหลังจากรออยู่ที่โต๊ะแปดเป็นเวลาห้านาทีเธอรู้สึกกังวลเล็กน้อยเพราะอีกฝ่ายยังมาไม่ถึงเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นหลังจากมองนาฬิกาเธอก็ต้องรู้สึกเดจาวูเมื่อเธออคิราที่มาสายเหมือนครั้งที่แล้วจากนั้นเขาก็นั่งต่อหน้าเธอด้วยรอยยิ้ม นี่มันสถานการณ์นี้บ้านอะอะไราเนี่ยมาลินีจ้องมองเขาด้วยดวงตาเบิกกว้างอย่างมึนงงตอนที่สิบสามขอโทษที่มาสายนะครับอคิราขอโทษมาลินีขมวดคิ้วและจ้องไปที่อคิราสักพักก่อนที่จะคำรามว่าคุณเป็นบ้าอะไรนะอคิราฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อนัดบอดนะทำไมคุณถึงโผล่มาทุกที่เลยออกไปวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อเรื่องสำคัญ เธอต้องการไล่อาคิราออกไปสิ่งที่ฉันมาพูดคุยในวันนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของฉันฉันไม่สามารถทำมันพังได้ทันใดนั้นอะคิราก็ยิ้มและพูดว่าบังเอิญจังเลยผมก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่อนัดบอร์ดเหมือนกันผมมาที่นี่เพื่อคุยธุรกิจในนามของเทวินกรุ๊ปต่างหาอะไรนะมาลินีตกตะลึง ถ้าบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นไม่ต้องการคุยกับผมเราก็ไปตัดสินเรื่องนี้ในศาลก็แล้วกันอย่างไรเสียทุกคนควรปฏิบัติตามสัญญาสิเมื่อพูดแบบนั้นจบอคิราก็ลุกขึ้นยืนเดี๋ยวมาลินีพุ่งตัวใส่เขาและจับแขนของเขาไว้เมื่อกี้เธอมัวแต่กังวลเกินไปทำให้หน้าอกของเธอชนกับอคิราเข้าอย่างจัง มาลินีไม่มีเวลมีสนใจเรื่องนั้นถ้าผู้ชายคนนี้กลับไปโอกาสของฉันที่จะได้เลื่อนขั้นก็จะหายไปเหมือนกันภารกิจของฉันในวันนี้คือลดค่าปรับที่บริษัทต้องจ่ายทำตัวดีๆหน่อยสิครับคุณมาลินีอคิราจ้องตาเธอและเตือนเธออย่างไร้ความรู้สึกว่าเราไม่ได้มาเดทกันนะเรามีเพียงความสัมพันธ์ในการทำงานเท่านั้นเฮ้ <c oughs> ออด,ดีจริงๆ มาริน่กำลังเดือดดาลแต่เธอไม่กล้าแสดงออกมาฉันรู้ว่าอาัคคราเป็นผู้ชายตันหากลับไม่อย่างนั้นทำไมเขาถึงไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายผู้หญิงละฉันไม่รู้ว่าสูตินรีแพทย์กลายเป็นตัวแทนของเทวินกรุ๊ปได้อย่างไรแต่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเขาเป็นแค่ตัวแทนที่ทำงานให้กับเทวินกรุป๊ปเขาใช้เทวินกรุ๊ปเพื่อบังคับฉันฮึน่ารังเกียจจริงๆ มาลินีแอบกัดฟันก่อนที่จะยิ้มขอโทษด้วยค่ะคุณอคิราเมื่อกี้ฉันใส่อารมณ์เกินไปเรามาเริ่มคุยกันดีกว่าค่ะอากิราไม่สามารถปฏิเสธสิ่งนั้นได้เขาจึงนั่งลงอย่างไรเสียฉันมาที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นส่งมอบโครงการตรงเวลาอย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของเขาคือการพามิเรียมกลับบ้านเพื่อไปพบกับแม่ของเขาคุณอคิราตำแหน่งของคุณในเทวินกรุ๊ปคืออะไรเหรอคะ มารินีถามทันทีที่อาิรานั่งลงในเวลาเดียวกันมีแววตาสงสัยในดวงตาของเธอตอนนี้ผมยังไม่มีตำแหน่งอะไรผู้บริหารของเทวินกรุ๊ปได้แต่งตั้งผมให้มาเร่งบริษัทของคุณให้ส่งมอบโครงการตรงเวลาอาิราตอบตามความเป็นจริงในเวลานี้มีเรียมเป็นเจ้านายของเขาและเขาไม่เคยไปที่เทวินกรุ๊ปด้วยซ้ำ มาลินีแอบปลอกตาม,มาใสา่ขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาเป็นเพียงคนกลางที่เทวินกรุ๊ปจ้างมางั้นหรือนี่เป็นงานพาดทามของเขาหรือไงกันนะไม่ว่าเธอจะดูถูกอคิราอย่างไรเขายังคงเป็นตัวแทนลูกค้าของเธอดังนั้นเธอจึงไม่สามารถทำให้เขาขุนเคืองได้ คุณมาลินีในานามของเทวินกรุ๊ปผมต้องแจ้งให้คุณทราบอย่างเป็นทางการว่าโครงการจะต้องส่งมอบก่อนสิ้นเดือนนี้ไม่อย่างนั้นจะถือเป็นการผิดสัญญาอาคัคคราพูดอย่างกระชับและตรงไปตรงมาเออมาลินีดูกลุ่มใจหากบริษัทฟ้าไคคอนสตรักชั่นสามารถส่งมอบโครงการได้ภายในสิ้นเดือนพวกเขาจะไม่แต่งตั้งให้ฉันเป็นผู้จัดการโครงการมีอะไรหรือครับอคิราขมวดคิ้วเล็กน้อย แม้ว่าเขาจะข่มขู่มาินีแต่เขารู้ดีว่าเป้าหมายของมิเรียมคือการส่งมอบโครงการให้ตรงเวลาแทนที่จะเรียกเงินนค่าปรับดังนั้นอคิราจึงอยากรู้ว่าทำไมบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นถึงทำโครงการไม่เสร็จตรงเวลาอัตราของมารินีไม่ยอมให้เธอถ่อมตัวลงดังนั้นเธอจึงพูดด้วยน้ำเสียงที่มีอำนาจว่าคุณอคิราคะคุณพอจะบอกผู้บริหารของเทวินกรุ๊ปให้ขยายกำหนดเวลาออกไปสามเดือนได้ใช่ไหมละ่ะ อาคิรารู้สึกขบขันผู้หญิงคนนี้ยังคิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อนัดบอดหรือไงกันคุณใช้ท่าทางแบบนั้นเวลาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือครับเขาถามเออมาลินีกัดริมฝีปากล่างของเธอฉันขอให้คุณเป็นหมันและอดมีลูกอากิราแม้จะโกรธแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยิ้มออกมาเธอถึงกับพยายามเกลี้ยกล่อมเขาด้วยการจับมือเขาและพูดว่าฉันขอร้องหลักค่ะคุณอกิรา ฉันจะออกไปเดทกับคุณถ้าคุณสามารถทำให้เทวินกรุ๊ปขยายกำหนดเวลาออกไปได้สามเดือนปล่อยผมอคิราเรียกร้องอย่างเย็นชามาลินีหน้าแดงกับไอบ้านี่ไรอยังอายจริงๆก่อนหน้านี้เขากับครอบครัวของเขามาหาฉันเพราะเขาต้องการแต่งงานกับฉันอยู่เลยทำไมตอนนี้เขาถึงเล่นตัวแบบนี้ให้ตายเถอแม้ว่ามาลินีจะโกรธมากแต่เธอก็ปล่อยมือเขาทันที ทำไมบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรัคชั่นถึงส่งมอบโครงการตรงเวลาไม่ได้เหตุผลคืออะไรอคิราถามตรงๆฉันจำเป็นต้องรู้ปัญหาถึงจะรู้วิธีแก้ไขมันฮึมนั่นเป็นเพราะมีความขัดแย้งเรื่องที่ดินไงหละ่ะมีกลุ่มอันธพาลปกครองที่ดินผืนนั้นอยู่และพวกเขาก็ทำพยายามทุกอย่างเพื่อทำให้งานของเราล่าช้านั่นกล่าสาเหตุที่ทำให้โครงการล่าช้ามารนีพูดอย่างไม่พอใจและพยายามโทษคนอื่นอย่างนั้นเหรอ อคิราประหลาดใจบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นเป็นบริษัทใหญ่ไม่ใช่เหรอไงทำไมพวกคุณถึงจัดการกับพวกอันธพาลไม่ได้ทำไมพวกคุณไม่โทรแจ้งตำรวจละ่ะถ้ามันง่ายขนาดนั้นคุณคิดว่าบริษัทฟ้าคอนสตรักชั่นจะแก้ปัญหาไม่ได้เหรอไงมาลินียายหยันตามความเป็นจริง เธอรู้ว่าหัวหน้าแก๊งอันธพาลเป็นคนโหดเหี้ยมมากในเมืองเยริงแฮมชายคนนั้นขู่ว่าจะฆ่าสมาชิกในครอบครัวของผู้จัดการโครงการหากบริษัทแจ้งตำรวจนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการคนก่อนกลัวเกินกว่าจะทำอะไรเสียเส่ยงๆอย่างไรเสียจะไม่มีใครกล้าเอาความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวไปเสี่ยงเพื่อเงินได้หรอกในขณะนั้นเองมารินีก็ค่อยๆทำให้เรื่องนี้ยืดเยื้อออกไปคงจะดีถ้าได้เงินเดือนระดับผู้จัดการไปอีกสองสามเดือน แม้ว่าเธอจะสามารถยืดมันออกไปได้แต่อคิราทำไม่ได้พรุ่งนี้พาผมไปที่ไซต์โครงการด้วยเขาสั่งความรังเกียจของมลินีพุ่งสูงขึ้นจนถึงตอนนี้บริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสามกลุ่มออกไปเจรจากับพวกอันธพาลแล้วแต่ความพยายามของพวกเขาก็ไม่ได้ผลและสูตินรีแพทอจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรไม่มีทาง แต่ไอ้คี้แพ้คนนี้เป็นตัวแทนของลูกค้าถ้าฉันไม่ทำตัวกับเขาดีๆเขาสามารถดำเนินการเรียกร้องทางกฎหมายกับเราได้หากสิ่งนั้นเกิดขึ้นเงินค่าตอบแทนของฉันก็หลุดมือไปเห็นได้ชัดว่าเธอไม่มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของเธอออกมาขอโทษด้วยนะคะแต่พรุ่งนี้ฉันมีสิ่งต้องทำแล้วฉันไม่สามารถพาคุณไปที่นั่นได้ฉันจะให้ชวดและนิติกรของบริษัทไปกับคุณแทนนะคะ มาลินีไม่ต้องการไปที่ไซโครงการกับอคกิราเขาอยากจะไปมีเรื่องกับอันธพาลได้ก็ตามใจแต่ฉันจะไม่เข้าไป,ปพัวพันกับเรื่องนี้หรอกนะอาิราไม่ใส่ใจสิ่งที่เธอคิดสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการหาต้นตอปัญหาและทำสิ่งนี้เรียมสั่งให้สำเร็จวันรุ่งขึ้นอากิราลาหยุดครึ่งวันและมาถึงบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นในตอนเช้าในไม่ช้ามาลินีก็ปรากฏตัวพร้อมกับชายสวมแว่นตาคุณคืออากิราใช่ไหมครับ ชายสวมแว่นเป็นคนเด็ดขาดและตรงไปตรงมาผมชื่อชวดละนะครับเป็นนิติกรที่ทำงานให้กับบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นผมขอพูดอะไรบางอย่างให้ชัดเจนหน่อยนะครับผมจะแค่พาคุณไปที่ไซต์โครงการเท่านั้นและจะไม่ช่วยคุณพาคนพวกก่อน,นั้นออกจากที่ดินนั่นหัวหน้าแก๊งอันธพาลคือทรงชัยเขาเป็นคนใหญ่คนโตในวงการสีท่านั้นไม่ใช่คนที่เราจะไปยุ่งด้วยได้ อาิราอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเมื่อเขารู้ว่าชวดละกำลังถอยออกมาก่อนที่พวกเขาจะไปถึงไซต์โครงการตอนแรกมารินีต้องการหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งแต่เธอไม่สามารถยั้งปากตัวเองได้นี่คุณจะไล่อันธพาลพวกนั้นออกไปจริงๆเพียงเพราะคุณถูกสั่งให้ทำอย่างนั้นหรืออคกิราคุณอยากตายหรือไงคุณต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเงินจำนวนเล็กน้อยแบบนี้เลยเหรอเมื่อได้ยินคำพูดประชดประชันของมาินีอคิราก็ย่อเย,ย้ยว่า ผมยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเงินมากกว่าที่จะเป็นคนขี้ขลาดที่เกาะคนอื่นกินแบบคุณนี่มลินีโกรธแต่เธอไม่มีอะไรจะเถียงเช่นกันไม่น่าแปลกใจที่บริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นไม่สามารถส่งมอบโครงการได้ตรงเวลานั่นเป็นเพราะบริษัทจ้างพนักงานที่ไร้ประโยชน์มาเป็นผู้จัดก,การโครงการไงละ่ะคอยดูเธอะหากคุณส่งมอบโครงการไม่สำเร็จผมจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะต้องตกงานอคิราตำหนิและเมื่อพูดจบเขาก็ออกไปกับชวดละ มาลินีกระทืบเท้าของเธอด้วยความโกรธและสอบถอว่าไอสารเลวอคิราคุณทรงชัยมีลูกน้องฝีมือดีมากมายฉันขอให้พวกเขาฆ่าคุณพอคุณตายฉันจะเต้นบนหลุมศพของคุณด้วยฮึมตอนที่14ในไม่ชาอาคิราและชวดละก็มาถึงไซ้โครงการ ไซโครงการเดิมนั้นเป็นโรงงานร้างเทวินกรุ๊ปซื้อที่ดินและต้องการสร้างคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่จากนั้นบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทฟ้าใหม่คอนสตรัคชั่นสร้างคลังสินค้าขึ้นผ่านไปครึ่งทางของการก่อสร้างที่ดินถูกกลุ่มอันธพาลยึดครองเป็นสถานที่ทำกิจกรรมของพวกเขาพวกเขาทำเช่นนั้นเพราะเจ้าของโรงงานคนก่อนเป็นหนี้พวกเขาอะไรวะเนี่ยพวกแกเป็นคนโง่หรือไงนี่มาที่นี่เพื่อไล่เราออกไปอีกครั้งเหรอ เจ้าของคนก่อนยังไม่ได้จ่ายเงินให้เราดังนั้นเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นอีกอย่างคุณทรงชัยไม่มีทางเจรจากับพวกแกหรอกไม่ว่าจะพยายามกี่ครั้งแกก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกแกไม่กลัวตายหรือไงฉันท้าให้ไปแจ้งตำรวจเลยถ้าอยากลองดีเมื่อเห็นอคิราและชวดและพวกอันธพาในโรงงานเริ่มสอบถใส่พวกเขาอย่างไม่เกรงกลัว ถ้าบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นสามารถจัดการกับพวกอันธพาลได้พวกเขาคงออกจากโรงงานไปนานแล้วในขณะนั้นชวดละเหลือบมองอคิราอย่างทำอะไรไม่ถูกและเขาก็คิดที่จะหนีอย่างไรก็ตามอคิราต้องการพามิเรียมไปพบแม่ของเขาดังนั้นเขาจึงไม่ยอมแพ้ง่ายฮ่า <c> ฮ <oughs> ให้เจ้านายของคุณมาพบฉันตอนนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ปราณี อากิราขู่พวกอันธพาลด้วยสายตาที่แน่วแน่ฉันรู้วิธีจัดการกับอันธพาลเหล่านี้ดีถ้าฉันใช้ไม้อ่อนกับพวกเขาพวกเขาจะผลักฉันไม่สนใจฉันวิธีเดียวที่จะจัดการกับพวกเขาได้คือการใช้ไม้แข็งเท่านั้นจริงตามที่เขาคิดอันธพาลอยู่สบททันทีและบางคนก็มุนงงจนทิ้งบุหรี่ลงบนพื้นว้าวผู้ชายคนนี้เจ๋งมากพวกอันธพาลอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลานานและไม่เคยเห็นใครที่กล้าหาญเท่าอากิรา ตอนนี้เรามีกันแค่สองคนเท่านั้นเขากล้าพูดแบบนั้นได้ยังไงชวดละตัวสั่นด้วยความกลัวอคิราเป็นคนโง่หรือเปล่าเขาจะสู้กับอันธพาลเหล่านี้เพื่อเงินงั้นเหรอในตอนนั้นรถของบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นที่มาลินีนั่งมาก็มาถึงทางเข้าโรงงานเธอไปที่นั่นเพื่อไปดูอคิราตายโดยเฉพาะเพราะเธอไม่สามารถกลืนความโกรธของเธอไปได้เธอสวมแว่นกันแดดที่มีสไตล์ยิ้มและรอให้การแสดงเริ่มต้นขึ้น อคกิราไม่สนใจว่าทำไมเธอถึงอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามเขาดีใจที่เธอปรากฏตัวมาลินีเอาเอกสารทางกฎหมายมานี่เร็วเอาเอกสารให้คนพวกนี้ดูเพื่อที่พวกเขาจะได้ออกไปอะไรวะเนี่ยมาลินีตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของอากิราเขาโงา่หรือเปล่าเขาคิดว่าพวกอันธพาลสนใจกฎหมายหรือไงถ้าพวกเขาสนเรื่องนี้คงจบไปนานแล้วคุณรออะไรอยู่นะคุณมาลินีคุณมาที่นี่เพื่อเอาเอกสารทางกฎหมายมาให้เราไม่ใช่เหรอ ชวดละเป็นคนไม่ฉลาดและเขาไม่รู้ว่ามาลินีคิดอะไรอยู่ดังนั้นเขาจึงเดินไปหาเธอทันทีทันใดนั้นอันธพาลทั้งหมดในโรงงานก็ต้องไปที่มาลินีและยิ้มอย่างลามกเมื่อเห็นเช่นนั้นมาลินีเริ่มตัวสั่นด้วยความกลัวถ้าพวกอันธพาลเลือกที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยมือของพวกเขาเองฉันจะถูกลากเข้าไปในความยุ่งเหยิงนี้อย่างแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาไล่ล่าฉันเพราะฉันหน้าตาดีฉันคงไม่สามารถหนีจากเงื้อมือของพวกเขาได้แน่ ด้วยเหตุนี้มลินีจึงตอบว่าคุณพูดอะไรนะ่าชดละเอกสารอะไรฉันไม่รู้เลยว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องไราสาระอะไรอยู่มาลินีร้อนรนที่จะแยกตัวออกจากอคกิราและชดละและเธออยากจะหนีออกจากที่นั่นด้วยซ้ำฉันมาเพื่อจะดูอคกิราเจอกับหายนะแต่ฉันกำลังจะซวยไปด้วยแล้วก่อนที่เธอจะขับรถออกไปอคิราเอื้อมมือเข้าไปในรถและหยิบเอกสารทางกฎหมายในรถออกมาหลังจากนั้นเขาก็พูดกึ่งยิ้มว่า คุณมารินียังไม่ทันก็ขี้หงที่ลืมแล้วเหรอนี่มันเอกสารทางกฎหมายไม่ใช่เหรอครับใบหน้าของมาินีซีดลงและในไม่ช้าสีหน้าที่น่ากลัวก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอด้วยความโกรธเธอกัดฟันและตะโกนว่าคุณเป็นบ้าเหรอไงอคิราคุณอาจจะอยากตายแต่ฉันไม่อยากอะไรทําให้คุณคิดว่าคุณสามารถกําจัดอันธพาลพวกนี้ได้ถ้าคุณทําได้ฉันจะจุกคุณเป็นการตอบแทนเลยด้วยประหลาดใจของเธออคิราตอบอย่างเมินเฉยว่า ขอโทษนะแต่ผมไม่สนใจคุณจริงๆมาลินีโกรธมากจนหัวของเธอว่างเปล่าแทนที่จะพูดอะไรเธอทำได้เพียงจ้องไปที่อาคิราคนหลังไม่สนใจเธอคว้าเอกสารทางกฎหมายแล้วเดินไปที่ทางเข้าทัานทีที่เขาหันกลับมาเขาเห็นชายร่างกำยำหลายสิบคนเดินออกมาจากอาคารทันใดนั้นเหล่าชายผู้แข็งแกร่งก็ล้อมทั้งสามคนไว้อคิราเราควรออกไปเดี๋ยวนี้ ชวดละกลัวมากเมื่อเขาเห็นสิ่งนั้นฉันต้องการทำงานให้เสร็จแต่ฉันไม่ได้อยากจะเอาชีวิตไปเสี่ยงนะในขณะเดียวกันมาลินีก็กลับไปที่รถอย่างรวดเร็วและลดกระจกลงเพื่อลอเรียนอคิราไอคีแพ้นี่คุณเสียสติไปแล้วใช่ไหมนี่คุณกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อหาเงินเพราะคุณหาภรรยาไม่ได้เหรออากิราไม่สนใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นฉันหาภรรยาไม่งั้นเหรอตอนนี้ฉันกำลังต่อสู้เพื่อภรรยาในอนาคตของฉันต่างหาก อากิราเปิดเอกสารและแสดงให้พวกอันธภา,านดูโดยไม่กลัวแม้แต่น้อยนี่คือเอกสารอาสังหาริมทรัพย์ของเทวินกรุ๊ปและใบอนุญาตก่อสร้างของบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรัคชั่นที่ดินผืนนี้เทวินกรุ๊ปเป็นเจ้าของมานานแล้วและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้านายคนก่อนของคุณโปรดออกไปเดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินน้ำเสียงที่จริงจังของอากิราพวกอันาพานก็หยุดนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะหัวเราะออกมา55นายคนนี้นี่โง,ง่จริงจ เขามาบอกเราทำไมกันกฎหมายบ้าบออะไรมันเกี่ยวข้องกับเราตรงไหนไม่ต้องพูดมากแล้วจัดการเขากันเถอะกลุ่มอันธพาลกำมัดแน่นและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ชวดละตกใจมากจนเขาของเขาอ่อนแรงฉันเป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดารรมดาฉันไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทด,ด้วยซ้ำในทางกลับกันมาลินีล็อกประตูรถของเธอจากด้านในและเธอก็พร้อมที่จะขับรถออกไปได้ทุกเมื่อ ในขณะนั้นสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงการทรยศเพื่อนมากกว่าการเสียสละได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งหมดที่เธอต้องการคือการมีชีวิตอยู่แต่อคิราไม่กลัวเขาอยู่ในกองทัพเป็นเวลาเจ็ปีเขาเคยชินกับการเสี่ยงชีวิตในสนามรบทุกวันดังนั้นเขาจึงไม่ถอยห่างจากกลุ่มอันธภาลและการต่อสู้นี้นี่มันก็แค่เรื่องตลกเท่านั้นแหละตายซะไอเวนชายที่ทำผมทรงแอฟโรเวียงโซ่ใส่อคิรา ชายคนนั้นเป็นหนึ่งในนักสู้ฝืดีของทรงชัยและเขามีเรื่องทะเลวิวาตลอดเวลาถ้าเขาได้กระทืบผู้ชายที่มาไล่พวกเขาออกจากโรงงานทรงชัยคงจะซาบซึ้งมากอันที่จริงผู้ชายผมแอฟโรเคยทำร้ายคนมามากและบางคนบาดเจ็บสาหัสจนต้องรับการรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนั่นทำให้ผู้คนจากบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นกลัวพวกเขาไม่มีใครที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้กล้าแจ้งตำรวจเรื่องอันธพาลพวกนี้เลย พวกเขาค่อยๆเข้าควบคุมที่ดินนี้เมื่อทุกคนกำลังร,งรอดูโซโฟ้าใส่อัคิราจนเลือดออกทั่วใบหน้าอัคิราก็หลบมันอย่างรวดเร็วและเวียงหมัดออกไปตุ๊บชายผมทรงแอฟโรลอยกระเด็นไปไม่เพียงแต่เลือดกระเซ็นไปทุกที่เท่าน,านั้นแต่ชายผมแอฟโรก็ชนอ,นอันพานอีกหกคนล้มลงไปด้วยแม่งเอย้ยรอยยิ้มบนใบหน้าของอ,นอันพานแข็งทื่อ มาลินีนิ่งงันเมื่อเห็นอคกิราต่อสู้ผู้ชายคนนี้สู้เป็นนีนาก่อนที่ชายทรงผมแอฟโรจะยืนขึ้นอคกิราเดินไปหาเขาด้วยสีหน้าเยึกเย็นและกระทืบขาของชายคนนั้นปาออาร่างของชายคนนั้นถูกเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศก่อนที่จะล้มลงกับพื้นทันใดนั้นใบหน้าของชายคนนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงและเขาก็กลิ้งไปมาอยู่บนพื้นขณะที่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด เมื่อได้เห็นเช่นนั้นทุกคนในที่เกิดเหตุก็เหงื่อแตกพ่าโคดเยี่ยมมากเขาหักขาของชายคนนั้นโดยไม่รู้สึกอะไรเลยเขาเลือดเย็นขนาดนี้ได้ยังไงเขาเป็นใครกันแน่เนี่ยตอนที่สิบห้าฆ่าเขาซะฆ่าเขาคำสั่งของชายหนุ่มหัวแอฟโรดังทะลุขึ้นในอากาศลุกเร้าให้เหล่าอันธพาลตื่นตัวเขาอาจจะมีแข็งแรงแต่เขามีตัวคนเดียวแล้วทำไมพวกเขาถาจะขต้องกลัวเขาด้วยละ่ะ ชายหลายสิบคนพุ่งเข้าหาอากิราในวินาทีถัดมาโดยถืออาวุธมากมายไว้ในมือชวดละตัวแข็งทื่อที่เหตุภาพนั้นรู้สึกได้ถึงความรู้สึกเสียวซ่านแปลกๆที่ศีรษะของเขามาลินีใช้ประโยชน์จากความโกลาหลในการขับรถหนีไปนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันจูจูรถก็ส่งเสียงสับแก้วหูอยู่ครู่หนึ่งและเธอก็รีบพ่าออกจากรถตกใจกับสิ่งที่เธอเห็นในกระจกมองหลัง อากิรากำลังต่อสู้กับผู้ชายมากกว่าสิบคนและดูเหมือนเขาจะชนะด้วยล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเธอขนลุกไปทั่วตัวขณะที่ชายร่างกำยำคนหนึ่งล้มลงกับพื้นชวดละเดินโซซัสโซเซหลังจากนั่งลงบนพื้นขาของเขาเหลวราวกับวุ้นจากนั้นเขาก็คุกเข่าต่อหน้าอากิราด้วยความเคารพผู้ชายคนนี้ช่างหน้าเหลือเชื่อและโหดเหี้ยมมากความดูร้ายของอากิราทำให้ความกลัวคลืบคลานเข้าหาพวกเขา อากิราพ่นเลือดออกมาปากและคว้าคอเสื้อชายผมแอฟโรและถามอย่างเย็นชาว่าคุณจะบอกฉันได้หรือยังว่าตอนนี้คุณทรงชายอยู่ที่ไหนเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออกเช่นกันหลังจากสู้กับผู้ชายเกือบสิบคนอารามอันตรายทำให้ทุกคนหวาดกลัวบอกบอกแล้วเห็นได้ชัดว่าเขาเคยฆ่าคนมาก่อนไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เปล่งออราที่รุนแรงเช่นนี้ชายผมแอฟโรกลืนน้ำลายเสียงดัง ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณทรงชัยและฉันไม่สามารถติดต่อเขาได้เมื่อเร็วๆนี้เขาไปติดพันพนักงานสาวที่เดอะพาราไดซ์และมักจะไปเที่ยวเล่นที่นั่นประจำเดอะพาราไดซ์งั้นเหรอแน่นอนว่าในฐานะพลเมืองของเมืองเยริงแฮมอัคิราเคยได้ยินเกี่ยวกับร้านลับที่หรูรานั้นมันไม่ง่ายเลยที่จะตาหาคนข้างในแต่เขาจะทำให้ได้เพื่อทำงานที่มีเรียมสั่งให้เสร็จสมบูรณ์อคิราเหวี่ยงชายผมแอฟโรออกไปและหันกลับไป ด้วยความตกใจสุดขีดชวดและพยายามหุบปากที่อ้าค้างไว้และไล่ตามเขาไปอาคิราไม่สิผมหมายถึงคุณอิคิราครับคุณจะไปตามหาคุณทรงชัยจริงๆเหรอสายตาของมาลินีเปลี่ยนไปที่อาคิราหลังจากที่ชวดและถามคำถามนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงมากใช่และผมต้องกำจัดคนพวกนี้ทั้งหมดเพื่อที่ฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นจะได้ทำโครงการเสร็จตรงเวลา ชวดละและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลินีถึงกับผงะไปกับคําตอบของเขาเค่บ้าไปแล้วเขาบ้ายิ่งกว่าฉันที่บ้าเงินอีกอคิราไม่สนใจพวกเขาและกลับหมู่บ้านโยลดาทันทีเพื่อทําความสะอาดบาดแผลและพักผ่อนสักสองสามวัน มิเรียมยังคงประชุมอยู่ที่เทวินกรุ๊ปหลังเลิกทำงานโดยหารือเกี่ยวกับโครงการคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและหากมันไม่สามารถใช้งานได้ภายในต้นเดือนหน้าเทวินกรุ๊ปจะขาดทุนจากข้อตกลงทางธุรกิจจำนวนมากและขาดทุนเกือบหนึ่งพล้านผู้ถือหุ้นรู้สึกกดดันมากและในทางกลับกันมิเรียมก็รู้สึกว่าความเครียดของเธอเพิ่มขึ้นในขณะนั้นเองเธอก็นึกถึงอคิรา ผ่านไปหนึ่งวันแล้วและเขาไม่ได้อัปเดตอะไรฉันเลยไว้ใจอะไรไม่ได้เลยจริงๆลินดาตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการของบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นและอัปเดตฉันทันทีได้ค่ะคุณมิเรียมเธอตอบอย่างรวดเร็วลินดาเป็นเลขาของมิเรียมและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอคือการแจ้งให้มิเรียมทราบถึงความคืบหน้าทั้งหมดไม่กี่นาทีต่อมาเธอติดต่อมิเรียมและรายงานโดยละเอียดว่า คุณมิเรียมคะโครงการบบของฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นยังคงถูกระงับและจะไม่แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะตัวแทนจากเทวินกรุ๊ปไปที่ไซงานวันนี้และทลาวิวาทกับพวกอันธพาลที่นั่นด้วยค่ะอะไรนะลินดาตกใจกับการตอบสนองที่รุนแรงของมิเรียมบีน่าซึ่งนั่งข้างๆมิเรียมก็ตกใจกับสีหน้าที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของเธอเท่าที่เธอจำได้มิเรียมเป็นราชินีน้ำแข็งมาโดยตลอดเกิดอะไรขึ้นกับตัวแทนของเรา มิเรียมถามอย่างประมาะอัคิีราโงโ่หรือไงพวกอันธพาลเหล่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทวินกรุ๊ปแม้ว่าจะเกิดการต่อสู้ขึ้นบริษัทฟ้าใหม่คอนสตรักชั่นควรเข้าไปห้ามสิทำไมเขาถึงต้องเข้าไปยุ่งด้วยละ่ะคุณมิเรียมคะดูเหมือนว่าเขาจะกลับไปหลังจากการต่อสู้นั้นฉันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะลินดายังไม่รู้ว่าอัคิราเป็นสามีของมิเรียมเธอรู้สึกงุนงงกับท่าทางที่ไม่ปกติและการแสดงออกถึงความห่วงใย,ยที่มีต่อเขาของมิเรียม เลิกประชุมเท่านี้คมิเรียมลุกขึ้นยืนและออกจากห้องประชุมไปผู้บริหารระดับสูงของเทวินกรุ๊ปสบตากันอย่าง,งงงงวยกับท่าทางที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของเธอลินดาใครเป็นตัวแทนที่เทวินกรุ๊ปส่งไปบีหน้าสอบถามเธอยังคงตกตะลึงอคิรานักขุุณบีหน้าเขาได้รับคำสั่งโดยตรงจากคุณมิเรียมโอเข้าใจแล้วบีหน้าเข้าใจในทันทีและเธอก็กัดริมฝีปากเพื่อกลั้นรอยยิม้ม มีเพียงเธอเท่านั้นที่สังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของมิเรียมนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นเพราะชายคนนั้นมิเรียมกลับไปที่หมู่บ้านยลรดาและพบกับผ้าพันแผลเปื้อนเลือดวางเปลื่นไปทั่วพื้นทันทีที่เธอเปิดประตูเข้าไปไขณะที่อคกิรากำลังทำแผลของเขาคิ้วของเธอขมวดเข้าหากันและเธอก็พูดอย่างเย็นชาว่าคุณอยากตายหรือไงถึงได้ไปสู้กับพวกเขาตัวคนเดียวอคกิราเงยหน้าขึ้นและสบตาเธอเขาทำแผลต่อไปโดยไม่พูดอะไร ไอบาเอ๋ยมีเรียมโกรธด้วยความโกรธเธอไม่เคยถูกเมินมาก่อนไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนหรือจากใครก็ตามเขาอยากตายจริงๆสินะเธอมองบาดแผลที่ปกคลุมไปทั้งร่างกายของเขาแผลยาวลึกก็ยังคงมีเลือดไหลออกมาจากหลังของเขาเธอจึงเดินเข้าไปหาเขาเพื่อดูแลบาดแผลของเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรลงไปเขาไม่ทำเพื่อเงินก็เพื่อพาเธอไปที่บ้านเขาอาคิรานิ่งไปเมื่อเขารู้สึกว่าเธอสัมผัสที่หลังของเขา น่าประหลาดใจจริงๆฉันเข้าใจผิดหรือเปล่าผู้หญิงหญิงผยองคนนี้ทำแผลให้ฉันเหรอเขาถดตัวออกจากเธอโดยสัญชาตญาณเพราะกังวลว่าเหงื่อและเลือดของเขาจะทำให้มือของหญิงสาวแสนอนามัยสกรปรกอยากขยับตัวมีเรียมตะคอกและราวกับว่าเสียงของเธอมีเวทมนต์ที่ทำให้อคิรายหยุดเคลื่อนไหวจากนั้นเธอก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหลือราดลงบนหลังของเขาอย่างไร้ความปราณีเหมือนกับว่าเธอกำลังนวดแป้ง อคิราตะโกนและกระโดดด้วยความเจ็บปวดคำรามนี่คุณกำลังพยายามจะฆ่าผมเหรือไงมิเรียมมีสีหน้าเฉยเมยโอ้คุณกลัวความเจ็บปวดหรือฉันคิดว่าคุณอยู่ยงคงกระพันซะอีกตอนที่คุณตัดสินใจมีเรื่องกับพวกอันธพาลความโกรธของเขาเพิ่มขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของเธอและแม้ว่าเขาจะอยากะตะโกนว่าแต่ฉันทำทุกอย่างเพื่อที่คุณจะได้บรรลุเป้าหมายได้ไงหลักคำพูดนั้นติดอยู่ในลำคอของเขา เธอสามารถบอกได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่จากสีหน้าที่อ่านง่ายของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรสักคำก็ตามนั่งลงไปที่เดิมสมิเรียมสั่งอย่างเข้มงวดอคิราขมวดคิ้วฉันผิดเองที่ไม่สามารถทำแผลบนหลังของฉันได้ฉันจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนั่งลง ด้วยประหลาดใจของเขาสัมผัสของเธอนั้นอ่อนโยนมากจนทุกคนในเทวินกรุ๊ปโดยเฉพาะบีน่าคงจะเสียสติแน่หากพวกเขาเห็นฉากนี้เพราะสงสัยว่าทำไมซีอหญิงผู้โด่งดังถึงได้ประนิบัติผู้ชายหากทีมวิศวกรของบริษัทไฟ์คอนสตรักชั่นไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ได้โครงการจะยังไม่ละเสร็จภายในสิ้นเดือนอย่างแน่นอนคุณสามารถกำจัดคนพวกนั้นได้ไหมมิเรียมถามหลังจากนั้นครู่หนึ่ง ในความเป็นจริงก็คือเธอไม่สามารถขับไล่อันธพาลเหล่านั้นได้โดยไม่ทำร้ายใครอคิรามองเข้าไปในตาเธอและกัดฟันผมจะให้คำตอบคุณภายในคืนนี้ครับมิเรียมตัวสั่นขณะที่ดวงตาคู่งามของเธอจับจ้องไปที่ชายหนุ่มร่างเปืือนเลือดตรงหน้าเธอและทันใดนั้นเธอก็รับรู้ถึงคลื่นแรงดึงดูดที่พัดผ่านความรู้สึกของเธอเข้ามา